เรื่องคุณภรรยาที่รักตอนที่781ถือว่าผมของร้องคุณย่านะครับหลังจากนั้นเธอก็ถ่ายรูปและนำไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตเป็นรกที่คลอดก่อนกำหนดอย่างที่คิดเอาไว้เลยเมื่อกินเข้าไปก็มีประโยชน์ต่อร่างกายของคนจริงๆแต่ว่าสำหรับชินยาแล้วเธอรับไม่ได้แม้แต่น้อยเพียงแค่คิดถึงว่าสิ่งนี้คืออะไรกระเพาะของเธอก็บิดมวนอย่างหนักยิ่งไม่ต้องพูดว่าจะดื่มซุปที่ตุ๋นจากสิ่งนี้เลยเสี่ยวยารีบดื่มตอนร้อนๆเร็วเข้าคุณหมอบอกว่าร่างกายของเธอมีสภาวะพร่องสิ่งนี้บำรุงได้ดีที่สุดกระทั่งเนื้อเธอก็ต้องกินด้วยนะแบบนี้ดีต่อร่างกายของเธอแหวท่านย่ายังเอ่ยไม่ทันจบชินยาเห็นควันลอยออกมาจากซุปยำนั้นก็อยากจะอาเจียนออกมาแล้วเธอวิ่งไปที่ห้องน้ำอย่างรวดเร็วอาเจียนออกมาอาหารที่กินเข้าไปล้วนถูกอาเจียนออกมาทั้งหมดซูจ้านตบหลังให้เธอซุปนั้นดื่มยากขนาดนั้นเลยหรือเขาไม่รู้ว่าซุปนั้นใช้อะไรตุ๋นรู้เพียงแค่ว่าชินยามีอาการต่อต้านชินยาล้างคราบสกปรกบ้วนปากเงยหน้ามองเขาสู่จ้านสู่จ้านอืมทำไมหรือฉันกลัวว่าจนทนต่อไปได้ไม่นานแล้วคุณเตรียมใจเอาไว้ให้ดีนะคะถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเธอจะต้องระเบิดแน่นอนสิ่งอื่นเธอสามารถอดทนได้แต่ทุกสิ่งล้วนมีขอบเขตเรื่องการดื่มซุปนี้ได้แต่โดนขีดจำกัดของเธอเข้าแล้วฉันยอมถอยให้แล้วอย่าให้ฉันต้องยอมถอยอีกพวกคุณก็ต้องยอมให้ฉันบ้างมือของซูจ้านที่ชูขึ้นแข็งที่อยู่กลางอากาศเขากำมือและค่อยๆดึงกลับมาได้คุณเข้าไปในห้องก่อนผมจะคุยกับคุณย่าชินยาเอียงกายเดินผ่านเขาไปเสี่ยวยาคุณย่าครับท่านย่ากำลังจะเรียกเธอแต่ถูกซูจ้านตัดบทเขาเดินเข้ามาเข็นคุณย่าเข้าไปในห้องและสั่งเชิญเสวยว่าเทซุปทิ้งเสียท่านย่าเบิกตากว้างในทันทีหลานรู้ไหมว่าของสิ่งนี้ทำยากแค่ไหนหลานจะให้เททิ้งถ้าไม่มีเส้นสายกับคนภายในของพวกนี้ล้วนไม่สามารถหามาได้อีกทั้งมูลค่าก็สูงด้วยเช่นกันเชิญเสวยยืนถามเททิ้งหรือว่าไม่เททิ้งคะไม่สามารถเททิ้งได้ท่านย่าเอ่ยเสียงดังซูจ้านเอ่ยว่าฟังฉันเททิ้งไปท่านย่าโมโหจนตัวสั่นหลานคิดจะทำอะไรซูจ้านไม่สนใจเข็นเธอเข้าไปในห้องและปิดประตูลงเธอไม่ยินยอมที่จะดื่มมันใช่หรือไม่คุณย่าซุปนั้นคุณย่าใช้อะไรตุ๋นครับซูจ้านมองออกว่าชินยามีท่าทีต่อต้านเพราะสิ่งที่ใช้ตุ๋นซุปนั้นเขาไม่รู้ว่านั่นคืออะไรเพียงแต่รู้สึกได้ว่าของสิ่งนั้นมีกลิ่นเหม็นคาวมากย่าฝากคนและจ่ายเงินจำนวนมากเพื่อให้ได้รกที่ลอกตัวก่อนกำหนดนี้มาจากโรงพยาบาลท่านย่ายังไม่ทันจะเอ่ยจบซูจ้านก็ตัดบทเธอและเบิกตากว้างมองมาอย่างไม่อยากจะเชื่ออะไรนะครับของนี้หาได้ยากมากท่านย่ายังคงไม่รู้สึกว่าตัวเองผิดอะไรเธอเพียงแค่อยากให้ร่างกายของชินยาดีขึ้นในเร็ววันของสิ่งนี้มีเพียงแค่โรงพยาบาลที่มีคนส่วนใหญ่หลังจากคลอดแล้วล้วนไม่ต้องการก็จะให้โรงพยาบาลเป็นผู้จัดการพวกเขาจะเก็บรักษาเอาไว้ขายให้กับคนที่ต้องการมันแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนดำเนินการกันลับๆเป็นการซื้อขายที่ผิดศีลธรรมและก็ไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วจะสามารถได้มันมาแต่จำเป็นต้องใช้ช่องทางพิเศษซูจ้านรู้สึกเพียงแค่ว่าตัวเองใกล้จะเป็นบ้าแล้วท่านย่าผู้นี้ทำไมถึงได้บ้าคลั่งจนกลายเป็นแบบนี้กันคุณย่าของสิ่งนี้คุณย่ากินลงไหมครับย่าไม่จำเป็นต้องบำรุงร่างกายซูจ้านสูดลมหายใจลึกรู้สึกอึดอัดใจเป็นอย่างมากเขาอดทนสุดความสามารถถึงไม่ได้ระเบิดโทสะออกมาต่อหน้าท่านย่าของสิ่งนี้ไม่ต้องพูดถึงชินยาเลยกระทั่งผมก็ยากที่จะยอมรับมันได้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเธอพูดแล้วซูจ้านก็คุกเข่าลงที่ด้านหน้าท่านย่าในตาของเขามีม่านน้ำตาชั้นหนึ่งบางๆมือของเขาวางอยู่บนขาของท่านย่าเงยหน้าเอ่ยด้วยเสียงสะอื้นคุณย่าถ้าคุณย่ายังวุ่นวายเช่นนี้อีกจะทำให้พวกเราต้องเลิกรากันเธอรับปากแล้วคุณย่ายังต้องการอะไรอีกหรือครับอืมถ้าหากว่าพวกเราแยกทางกันจริงๆคุณย่าก็จะพอใจใช่ไหมครับรู้ไหมครับว่าผมทุกทรมานมากแค่ไหนทางหนึ่งก็เป็นคนที่ผมรักผมไม่อยากให้ใครได้รับบาดเจ็บเพื่อคล้อยตามคุณย่าพวกเราล้วนให้ความร่วมมือกันอย่างระมัดระวังเชื่อฟังคำพูดของคุณย่าแต่ว่าทำไมคุณย่าถึงไม่นึกถึงพวกเราบ้างครับท่านย่ามองไปทางเขาซูซูจ้านซูจ้านกุมใบหน้าถือเสียว่าผมขอร้องคุณย่านะครับอย่าทำแบบนี้อีกได้ไหมในตาท่านย่าคลอไปด้วยหยาดน้ำตาเธอคิดอยากจะช่วยพวกเขาทำไมถึงไม่เข้าใจความยากลำบากในการทำด้วยใจของเธอบ้างกันค
ความปรารถนาดีของเธอกลับทำให้พวกเขาอิจฉาระอาใจท่านย่ารู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมย่าไม่ยุ่งด้วยแล้วโอเคไหมสู่จ้านนั่งอยู่บนพื้นโดยไม่พูดอะไรผ่านไปอยู่นานเขาถึงได้ลุกขึ้นและกลับไปที่ห้องฉินยาอยู่ในห้องสู่จ้านเข็นท่านย่าไปที่ห้องของท่านย่าแล้วปิดประตูฉินยาจึงไม่ได้ยินว่าเขาคุยกับท่านย่าอย่างไรคุณย่ารับปากแล้วว่าหลังจากนี้ไม่ต้องดื่มซุปนั้นอีกเขาเดินมาอย่างมีโทสะเสี่ยวยาผมทำผิดต่อคุณฉินยารู้ว่าเขาลำบากที่เป็นคนกลางจึงไม่ได้ถือสาเอาความโดยไม่ยอมปล่อยวางยิ่งเธอยกโทษให้ด้วยความอบอ้อมอารีแบบนี้สู่จ้านก็ยิ่งอับอายจนอยากจะแทรกแผ่นดินหนีคุณรู้ไหมผมไร้ความสามารถมากผมไม่อยากให้คุณได้รับความลำบากแต่ผมก็ทำสิ่งใดไม่ได้ทั้งนั้นความรู้สึกแบบนี้นั้นทรมานมากเขานั่งลงที่ข้างเตียงข้อศอกทั้งสองข้างวางอยู่บนเข่าแผ่นหลังโค้งลงจนฉินยามองไม่เห็นใบหน้าของเขาฉันรู้ค่ะดังนั้นจึงไม่ได้โทษคุณฉินยาเอ่ยเรียบๆคุณไม่โทษผมแต่ว่าผมโทษตัวเองถ้าหากว่าผมใจแข็งกว่านี้อีกสักหน่อยใจแข็งอย่างไรคะทิ้งขว้างคุณย่าที่เลี้ยงดูคุณมาหรือคะซูจานยิ้มเจื่อนอืมฉินยาตบศีรษะเขาคุณที่เป็นแบบนั้นฉันไม่มีวันชอบค่ะกระทั่งคนที่เป็นญาติก็ยังสามารถทิ้งขว้างได้ยังจะมีความเป็นมนุษย์อยู่หรือเช่นนั้นแล้วคุณยังจะคุ้มค่าให้ฉันฝากชีวิตเอาไว้หรือคะจบตอนที่781ตอนที่782คุณนะจะมีลูกกับคุณอาเสิร์นไหมคะซูจานวางศีรษะบนหน้าตักเธอมองไปนอกหน้าต่างฉินยาลูกผมเขากำลังคิดอะไรอยู่คะผ่านไปครู่หนึ่งซูจานถึงได้เอ่ยว่าไม่กี่วันก่อนหน้านี้ผมฝันอะไรคะฉินยาถามในฝันเขาเห็นฉินยากำลังไปจากเขาหลังจากเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาคืนวันนั้นก็ไม่ได้นอนอีกเลยเขาพูดว่าผมฝันเห็นคุณฝันเห็นฉันทำอะไรคะฉินยาถามต่ออยากรู้ว่าตัวเองที่อยู่ในฝันเขาเป็นอย่างไรคุณบอกว่าจะอยู่กับผมไปตลอดชีวิตซูจานหันหน้ามามองเธอฉินยาตลอดทั้งวันหลังจากวันนี้ท่านย่าก็ไม่ได้ให้เฉินเสวยต้มซุปอีกฉินยาต้องไปโรงพยาบาลฉีดยาและตรวจทุกวันลินซินเหียนกำลังอ่านเกร็ดความรู้เรื่องกระบวนการเก็บไข่ในอินเทอร์เน็ตผู้หญิงไม่เหมือนกับผู้ชายไข่นั้นมีจำกัดสภาพการที่เหมือนกับฉินยาเก็บไข่ออกมาไม่กี่ใบก็เกรงว่าจะไม่พอในภายหลังจะต้องใช้ยาให้ไข่สุกเร็วกว่าเดิมหลังจากนั้นก็นำออกมาเป็นที่ทราบกันดีว่าทุกเดือนจะมีการตกไข่เพียงแค่1ใบ1ปีก็มีแค่12ใบการนำออกมาหลายใบในครั้งเดียวแบบนี้แค่คิดก็รู้แล้วว่าเป็นการนำไข่ออกมาก่อนจะต้องสร้างผลกระทบต่อร่างกายของผู้หญิงอย่างแน่นอนเธอเห็นกรณีศึกษาหนึ่งในอินเทอร์เน็ตมีผู้หญิงที่ต้องการเป็นคุณแม่คนหนึ่งเพื่อที่จะทำเด็กหลอดแก้วได้นำไข่ออกมาล่วงหน้าทั้งหมด6ใบทำไป2ครั้งร่างกายถูกฉีดยามากกว่า1,000ครั้งและที่ยากที่สุดก็คือตั้งครรภ์ได้4เดือนทารกในครรภ์ก็หยุดการเจริญเติบโตจึงจำเป็นต้องนำเด็กออกแค่คิดก็รู้แล้วว่าหญิงตั้งครรภ์คนนั้นจะสิ้นหวังมากแค่ไหนตลอดกระบวนการนี้ทั้งทรมานและเจ็บปวดส่งผลกระทบต่อจิตใจเป็นอย่างมากถ้าหากว่ารับรื่นเพียงครั้งสองครั้งก็อาจจะประสบความสำเร็จได้แต่ก็มีคนที่ตลอดชีวิตไม่ประสบความสำเร็จเช่นกันสุดท้ายแล้วก็ทำได้เพียงแค่ล้มเลิกไปเธอเลื่อนหน้าจอต่อไปดูอะไรหรือคะซางหยูถามยิ้มหลินซินเหยียนเงยหน้าคุณมาได้อย่างไรนะซางหยูนั่งลงที่ข้างเตียงพลางเอ่ยว่าเผยส่วนไปทำงานนอกสถานที่ค่ะฉันไม่มีเรื่องอะไรเลยมาเยี่ยมคุณทำงานนอกสถานที่หลินซินเหยียนกลับตะลึงดูเหมือนว่าเบื้องบนจะเลื่อนตำแหน่งให้เขาแต่ต้องให้เขาไปทำงานที่ต่างเมือง2เดือนหลังจากนี้ค่อยย้ายกลับมารับตำแหน่งผู้บัญชาการเซินเผยซวนไม่ให้เธอพูดเธอรู้ว่าฐานะแบบนี้ของเซินเผยซวนเธอต้องรอบคอบและระมัดระวังไม่อาจพูดจาส่งเดชได้เบื้องบนมีความคิดเช่นนี้แต่ก็ยังไม่ได้เข้ารับตำแหน่งจริงๆดังนั้นจึงไม่ให้เธอพูดออกไปแต่กับหลินซินเหยียนนั้นไม่เป็นไรความสัมพันธ์ของพวกเขาสนิทกันขนาดนี้หลินซินเหยียนเข้าใจแล้วจึงเอ่ยว่าน่าจะไปเรียนรู้สินะซางอยู่พูดฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจค่ะเธอมองแท็บเล็ตในมือหลินซินเหยียนแวบหนึ่งเมื่อเห็นเนื้อหาที่ดูอยู่ว่าคืออะไรแล้วเธอก็เงยหน้าขึ้นทำไมคุณถึงดูสิ่งนี้ล่ะคะมีลูกตั้ง3คนแล้วน่าจะไม่จำเป็นต้อง
ในไม่ช้าเธอก็รู้สึกได้โดยจิตใต้สำนึกว่านี่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เธอทำความเข้าใจเพื่อตัวเองแต่เป็นเพราะฉินยาต้องการจะทำเด็กหลอดแก้วเธอกำลังค้นหาความรู้ที่เกี่ยวข้องเหอซางอยู่รู้ว่าฉินยาจะต้องพบกับความลำบากมากหลินซินเหยียนปิดแท็บเล็ตวางไว้บนโต๊ะแล้วมองมาที่เธอคุณถอนหายใจทำไมฉันเห็นว่าคุณก็รักใคร่กลมเกลียวกับเผยส่วนดีมากซางอยู่ก้มหน้ารู้สึกเขินอายเล็กน้อยก็ดีค่ะเผยส่วนเขามีความเป็นผู้ใหญ่และมีจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงเป็นผู้ชายที่คุ้มค่ากับการฝากตัวเองไปตลอดชีวิตเธอต้องดูแลเขาดีๆหลินซินเหยียนเอ่ยยิ้มแน่นอนค่ะซางอยู่รู้แล้วเซินเผยส่วนเป็นคนประเภทที่หลินซินเหยียนพูดถึงหมามี้มีเสียงลอยมาก่อนที่ตัวคนจะมาถึงทางด้านนอกเสียงนี้แค่ได้ยินก็รู้ว่าคือลูกสาวหลินซินเหยียนมองไปที่ประตูในไม่ช้าจงเหยียนซีก็วิ่งเข้ามาพาดตัวอยู่ที่ข้างเตียงและเอ่ยทักทายซางอยู่คุณน้าซางอยู่ซางอยู่ยื่นมือไปลูบศีรษะเธอไม่รู้ว่าใครถักผมให้เธอสวยและเหมาะสมกับเธอมากเหมือนกับเจ้าหญิงน้อยๆองค์หนึ่งหมามีพวกเราเห็นน้องชายแล้วคะทำไมเขาถึงหน้าตาไม่เหมือนหนูกับพี่ชายหลักคะในความทรงจำของจงเหยียนซีเด็กคนนั้นตัวเล็กผิวก็แดงเล็กน้อยอีกทั้งยังมีรอยยับย่นไม่น่ารักเลยแม้แต่น้อยหมามีคุณหมออุ้มให้พวกเราดูผิดคนหรือเปล่าคะจงเหยียนซีรู้สึกว่าพวกเขาทั้งครอบครัวล้วนหน้าตาดีน้องชายก็ต้องดูดีด้วยถึงจะถูกทำไมถึงพูดแบบนี้ล่ะจ๊ะหลินซินเหยียนถามลูกสาวเขาหน้าตาน่าเกลียดนี่คะหลินซินเหยียนซางอยู่หัวเราะเสียงเบารู้สึกว่าเธอน่าสนุกเขายังเล็กยังไม่โตหนูหน้าตาสวยขนาดนี้น้องชายไม่มีทางน่าเกลียดหรอกจ้าซางอยู่อธิบายให้เธอฟังจริงหรือคะจงเหยียนซีเอ๋ยด้วยท่าทางเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งตอนที่ลูกเพิ่งเกิดก็เป็นแบบนี้เหมือนกันหลินซินเหยียนเอ๋ยจงเหยียนซีเธอไม่ได้หน้าตาน่าเกลียดขนาดนั้นสักหน่อยตอนอยู่ที่โรงเรียนเธอเป็นที่ชื่นชอบที่สุดของคุณครูมามีอุ้มหนูหน่อยค่ะจงเหยียนซีปีนขึ้นไปบนเตียงนานแล้วที่ไม่ได้ถูกเธออุ้มคราวนี้จึงออดอ้อนต่อหน้าหลินซินเหยียนหลินซินเหยียนบอกว่าไม่อุ้มหน้าอกเธอแค่แต่โดนก็เจ็บไม่สามารถอุ้มเธอได้เด็กดีรอมามีกลับบ้านแล้วจะอุ้มหนูนะจ๊ะจงเหยียนซีเบะปากกระพริบตาปริบๆด้วยความน้อยใจหมามีมีน้องชายแล้วจะไม่ต้องการหนูกับพี่ชายหรือเปล่าคะหมามีไม่ต้องการหนูแล้วตัวแค่นิดเดียวทั้งวันคิดแต่เรื่องที่ไม่มีประโยชน์หลินซินเหยียนหยิกใบหน้ารูปไข่ของลูกสาวหมามีหยิกหนูเจ็บแล้วจงเหยียนซีร้องเสียงดังไม่หยุดความจริงแล้วก็ไม่ได้เจ็บมากเท่าไหร่เธอแค่แกล้งร้องเสียงดังเท่านั้นซางอยู่อุ้มเธอขึ้นมาพวกเราไปเล่นข้างนอกกันให้หมามีหนูพักผ่อนสักหน่อยจงเหยียนซีกอดคอเธอท่าทางไร้เดียงสาคุณน้าซางอยู่คุณน้าจะมีลูกกับคุณอาเซินไหมคะจบตอนที่782ตอนที่783คุณโกหกผมคำพูดของเด็กหญิงมาอย่างกระทันหันเกิดไปซางอยู่จึงพูดไม่ออกไปชั่วขณะหนึ่งน่าจะอีกนานจ้ากว่าเธอจะจบการศึกษายังต้องอีก2ปีอีกทั้งพวกเขาก็ยังไม่ได้เริ่มใช้ชีวิตสามีภรรยาอย่างเป็นทางการเลยร่างกายของเธอสะอาดตั้งแต่หลายวันก่อนแล้วเซินเผยส่วนยังนึกไม่ออกเธอก็ไม่อาจเป็นฝ่ายเอ่ยเตือนได้ว่าร่างกายฉันสะอาดแล้วพวกเราป้าอยู่ก็ยังอยู่ที่ห้องข้างนอกมาเยี่ยมหลินซินเหยียนกับลูกเธอกำลังพูดคุยกับจวงจือจินไม่อย่างนั้นพวกเราสองคนมาเปลี่ยนกันเถอะคุณอยู่บ้านดูแลเด็กสองคนฉันมาดูแลคุณนายกู้ที่โรงพยาบาลจวงจือจินเอ่ยยิ้มเด็กสองคนไม่เชื่อฟังหรือป้าอยู่บอกว่าไม่ใช่ว่าคุณวิ่งไปมาระหว่างบ้านกับโรงพยาบาลฉันกลัวว่าคุณจะเหนื่อยฉันให้คุณพักผ่อนอยู่ที่บ้านเด็กทั้งสองคนโตแล้วเชื่อฟังดีมากไม่ต้องเหนื่อยใจกลับกันคุณวิ่งไปมาสองด้านนี้เหนื่อยมากกว่าฉันนะคะความปรารถนาดีของคุณฉันรับเอาไว้แล้วแต่ว่าเรื่องดูแลลูกสาวกู้นั้นให้ฉันเป็นคนทำเองดีกว่าจวงจือจินตบบ่าของป้าอยู่คุณยายจงเหยียนซีลงมาจากอ้อมแขนของซางอยู่ก็วิ่งไปทางจวงจือจินจงเหยียนเฉินที่อยู่ด้านข้างหัวเราะเยาะน้องสาวคนนี้เกรงว่าจะไม่มีวันเป็นผู้ใหญ่ไปตลอดกาลซางอยู่มานั่งนี่จวงจือจินอุ้มจงเหยียนซีมาไว้ในอ้อมแขนแล้วกวักมือเรียกซางอยู่ดูแม่หนูหน้าตางดงามสดใสมากเผยส่วนก็มีวาสนาดีนะคะป้าอยู่เอ่ยแม้ว่าครอบครัวของซางอยู่จะไม่ดีเป็นอย่างมากอายุก็ยังไม่เยอะแต่ฉลาดเฉลียวรู้เหตุรู้ผลหน้าตาก็ดีเช่นนี้ก็เพียงพอแล้ว1เดือนหลังจากนั้น
หลินซินเหยียนออกจากโรงพยาบาลลูกก็อุ้มกลับไปด้วยเช่นกันช่วงเวลา1เดือนร่างกายทารกน้อยมีเนื้อเพิ่มขึ้นมาไม่น้อยเส้นผมสีดำคลับตอนที่เจ้าตัวน้อยถูกคนอุ้มเอาไว้ก็จ้องมองคนนั้นทำให้ผู้คนชื่นชอบมากเดิมจงเหยียนซีกลัวที่สุดว่ามีทารกน้อยแล้วคุณพ่อคุณแม่จะไม่รักตัวเองแล้วหรือไม่ก็รักตัวเองน้อยลงแต่หลังจากที่ทารกน้อยถูกอุ้มกลับมาเธอก็ชอบมากที่สุดเรื่องแรกที่ทำหลังกลับมาจากเลิกเรียนก็คือไปดูน้องชายที่ชั้นบนใครแกล้งบอกเธอว่าจะอุ้มน้องชายเธอไปเธอก็จะผลักคนนั้นไปที่นอกประตูหลังจากทารกน้อยกลับมาแล้วภายในบ้านก็คลึกครื้น1เดือนนี้หลินซินเหยียนออกจากการอยู่เดือนแต่1เดือนนี้ฉีดยาผ่านมาได้ไม่ดีนะผ่านการกินยาฉีดยามา1เดือนผ่านการตรวจพบว่ามีไข่ที่สุก3ใบกระบวนการเก็บออกมานั้นเจ็บปวดมากต้องนำเข็มยาวแทงผ่านเข้าไปในส่วนลับที่สุดของผู้หญิงอาศัยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สามารถมองเห็นได้ค้นหาตำแหน่งที่แม่นยำและเก็บออกมาระหว่างกระบวนการเก็บไข่นั้นสามารถฉีดยาชาได้แต่สำหรับไข่ที่ยอดเยี่ยมนั้นมีน้อยจึงไม่ฉีดยาชาเพราะจะส่งผลกระทบต่ออัตราความสำเร็จของหลอดทดสอบวิธีการเก็บไข่เช่นนี้มีผลกระทบต่อเรื่องเพศเป็นอย่างมากหลังผ่านการผ่าตัดฉีดยากระทั่งพูดก็พูดไม่ออกสักคำสีหน้าซีดเผือดหลังจากเข้าไปในห้องพักผู้ป่วยแล้วซูจ้านพูดกับเธอล้วนไม่มีความรู้สึกเพียงแต่มองเพดานนิ่งๆด้วยความเจ็บปวดได้ยินมาว่าการเก็บไข่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเฉินเสวยจึงเข็นท่านย่าไปที่โรงพยาบาลภายในห้องพักผู้ป่วยมีเพียงแค่ซูจ้านที่อยู่เป็นเพื่อนเธอซูจ้านอยากจะกอดเธอแต่ว่าบนร่างกายเธอผ่านการฉีดยาในทุกๆวันแขนของเธอเขียวไปหลายจุดรอยเข็มเต็มไปทั่วทั้งแขนเจ็บมากใช่ไหมซูจ้านในตาแดงระเรื่อเล็กน้อยถ้าหากว่าผมสามารถเจ็บแทนคุณได้ก็ดีฉันหิวน้ำค่ะจู่ๆชินยาก็เอ่ยเสียงแหบแห้งระหว่างกระบวนการนั้นเธอเจ็บเสียจนเหงื่อไหลโซมกายตอนนี้ทั้งปากล้วนมีรสชาติขมเฟื่อนผมไปรินให้สู่จ้านรีบลุกขึ้นไปรินน้ำแล้วยกมาเขากลัวว่าชินยาจะลุกไม่ขึ้นจึงหาหลอดมาด้วยเขาเสียบหลอดลงในแก้วอีกด้านหนึ่งก็ยื่นไปที่ริมฝีปากเธอคุณอ้าปากในที่สุดในตาฉินยาขยับเล็กน้อยซูจ้านกำลังมองเธอเห็นเธอมองมาที่ตัวเองแล้วซูจ้านก็เอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าน้ำมาแล้วดื่มเธอคาบหลอดดูดน้ำเข้าปากดื่มหมดแล้วซูจ้านก็ถามว่ายังต้องการอีกไหมฉินยาสายหน้าเขาวางแก้วลงถามว่าเจ็บมากใช่หรือไม่ฉินยาเอ่ยว่าไม่เจ็บค่ะคุณโกหกผมหน้าคุณขาวซีดขนาดนี้ทั้งขั้นตอนก็ไม่สามารถฉีดยาชาได้เข็มยาวแทงผ่านไปที่เนื้อจะไม่เจ็บได้อย่างไรกันชินยายกริมฝีปากขึ้นเล็กน้อยอย่างนั้นจะทำอะไรได้คะซูจ้านถามมีอะไรที่อยากกินไหมผมจะไปซื้อกลับมาให้คุณซื้อขนมหวานให้ฉันหน่อยค่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรขอเพียงแค่เป็นของหวานก็พอไม่ใช่พูดกันว่าของหวานสามารถทำให้คนรู้สึกมีความสุขได้หรอกหรือเธออยากกินของหวานได้ผมจะไปซื้อให้คุณซูจ้านกำลังจะออกไปแต่เมื่อคิดว่าที่นี่ไม่อาจไม่มีใครอยู่ด้วยได้จึงเอ่ยว่าผมจะให้คนส่งมาเสียงของเขายังไม่ทันจะสิ้นสุดลงเฉินเสวยก็เข็นท่านย่าเข้ามาส่งอะไรมาหรือซูจ้านไม่ได้หันไปมองทางนั้นเอ่ยเรียบๆว่าซื้อของครับให้คนอื่นส่งมานั้นช้ามากไม่สู้หลานออกไปซื้อเองจะไวกว่าท่านย่ามองไปทางฉินยาพลางเอ่ยอย่างเป็นห่วงเสี่ยวยาเธอได้รับความลำบากแล้วฉินยาฉีกยิ้มกระบวนการนี้จำเป็นต้องผ่านประสบการณ์นี้ค่ะซูจ้านเอ๋ยหลานบอกว่าจะซื้ออะไรก็รีบไปซื้อเถอะที่นี่มีย่ากับเสี่ยวเสวยช่วยกันดูแลอยู่ซูจ้านไม่ขยับขยื่นก้มหน้าลงผมให้คนมาส่งท่านย่าเห็นท่าทางของซูจ้านแล้วก็โมโหมากซูจ้านหลานหมายความว่าอะไรย่าจะปฏิบัติต่อภรรยาหลานอย่างโหดเหี้ยมหรือไม่ใช่ครับไม่ใช่อะไรท่านย่าคาดคั้นฉินยาหันหน้าไปและหลับตาลงเอ่ยด้วยท่าทางอ่อนแรงว่าซูจ้านไม่ต้องซื้อแล้วฉันง่วงอยากจะนอนสักพักหนึ่งค่ะจะซื้ออะไรล่ะท่านย่าถามซูจ้านห่มผ้าห่มให้ฉินยาคุณย่าพวกเราออกไปกันเถอะครับให้เธอพักผ่อนสักครู่หนึ่งท่านย่ามีโทสะอัดอั้นอยู่เต็มท้องย่าถามหลานหลานยังไม่ตอบคำถามย่าเลยนะคุณย่าจะให้ผมตอบอะไรครับซูจ้านใกล้จะไม่รู้จักคุณย่าคนนี้แล้วทำไมถึงได้เหมือนกับว่าเปลี่ยนเป็นคนละคนอย่างไรอย่างนั้นไม่พูดก็ช่างเธอยังไงในสายตาของหลานก็ไม่มีย่าคนนี้อยู่แล้วเอ่ยจบก็สั่งว่าเสี่ยวเสวยเข็นฉันกลับบ้านในตอนนี้เองที่เสียงกริ่งหน้าประตูดังขึ้นใครมากันคะฉันจะไปเปิดประตูค่ะ
เฉินเสวยเดินไปเปิดประตูหน้าประตูก็คือคนส่งอาหารเดลิเวอรี่คนส่งอาหารเดลิเวอรี่สวมหมวกกันน็อกในมือถือกล่องอาหารอยู่ที่นี่มีคนชื่อคุณฉินยาไหมครับจบตอนที่783ตอนที่784อาถูกหมากัดมีคะคุณมาส่งอะไรหรือคะเฉินเสวยเหลือบมองกล่องอาหารที่เขาถือแวบหนึ่งคนส่งอาหารเดลิเวอรี่เอ่ยว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นรบกวนให้เธอมาเซ็นชื่อรับสักหน่อยครับซูจานเดินเข้ามาเอ่ยว่าผมเซ็นเองคนส่งอาหารเดลิเวอรี่ส่งกล่องอาหารและใบเซ็นรับของให้ซูจานรับมาแล้วเซ็นชื่อเมื่อรับกล่องไปแล้วก็ถามว่าใครเป็นคนสั่งซื้อหรือครับเรื่องนี้ผมก็ไม่ทราบเช่นกันครับคนส่งอาหารเดลิเวอรี่ถือใบเซ็นรับของแล้วก็หมุนตัวจากไปซูจานเดินถือกล่องอาหารเข้ามาวางไว้บนโต๊ะแล้วเปิดออกฉินยาค่อยๆหันหน้ามาถามว่านี่คืออะไรคะของกินนะเปิดกล่องแล้วซูจานก็นำสิ่งที่อยู่ด้านในออกมาล้วนเป็นของหวานชิ้นเล็กทำอย่างประณีตกระทั่งกล่องบรรจุก็ยังสวยงามมากมองดูแล้วแต่ละสิ่งผ่านการทำและห่อด้วยความเอาใจใส่เป็นของหวานไม่ใช่ว่าคุณอยากทานของหวานหรือลองชิมสักอันก่อนซูจานดีใจมากฉินยาอยากกินของหวานก็มีคนส่งมาให้แม้ว่าจะไม่รู้ว่าใครเป็นคนส่งมาก็ตามซูจานหยิบขนมที่ดูแล้วค่อนข้างทำให้เกิดความอยากอาหารขึ้นมา2ชิ้นฉินยาไม่ได้เลือกในทันทีแต่ถามว่าใครส่งมาหรือคะผมถามแล้วคนส่งอาหารเดลิเวอรี่ก็ไม่รู้เหมือนกันจะเป็นพี่สะใภ้ที่รู้ว่าวันนี้คุณทำการผ่าตัดเลยส่งมาให้หรือไม่ซูจานเอ่ยเดาคนรอบข้างก็มีเพียงแค่ไม่กี่คนแพ้ขนตาฉินยากระพริบแต่ก็คิดถึงคนอื่นไม่ออกเธอถูกท่านย่าทำให้หมดความอยากอาหารตอนนี้ฉันยังไม่อยากกินอยากพักสักหน่อยค่ะซูจานเข้าใจได้อย่างรวดเร็วจึงเอ่ยว่าถ้าอย่างนั้นคุณพักผ่อนเถอะผมจะรอคุณอยู่ข้างนอกท่านย่าให้เฉินเสวยเข็นตัวเองออกไปแล้วซูจานปิดประตูห้องและนั่งรออยู่ที่เก้าอี้ด้านนอกฉินยาเหนื่อยมากสลึมสลือคิดจะนอนตอนนี้เองที่โทรศัพท์มือถือที่วางอยู่บนโต๊ะมีเสียงดังขึ้นเธอไม่ขยับและไม่ได้หยิบมาดูผ่านไปครู่หนึ่งเสียงโทรศัพท์มือถือก็ดังขึ้นอีกครั้งเธอลังเลอยู่ครู่หนึ่งถึงได้ยื่นมือไปหยิบโทรศัพท์มือถือเป็นข้อความที่เช่าหยุนส่งผ่านมาทางเวยซินข้อความแรกเป็นภาพเคลื่อนไหวสุนัขที่มีท่าทางได้รับความตื่นตระหนกตัวหนึ่งข้อความด้านล่างคือได้รับของที่อาส่งไปแล้วหรือยังชินยาตอบคุณอาส่งอะไรมาหรือคะของหวานในก่อนหน้านี้ไม่กี่วันก็ส่งข้อความให้เธอไม่ได้บอกหรือว่าวันนี้จะอาได้ยินมาว่าทำสิ่งนั้นผู้หญิงลำบากมากอาจึงซื้อของหวานให้เธอจะได้ไม่ลำบากเธอไม่ได้รับหรือฉินยามองไปทางขนมหวานที่หน้าตาสวยประณีตหลายชิ้นที่วางอยู่บนโต๊ะรู้สึกอบอุ่นในใจตอนที่คนเราอ่อนแอแล้วถูกคนคิดถึงและเป็นห่วงนั้นจะรู้สึกพึงพอใจและตื้นตันใจได้ง่ายมากเธอยกมุมปากขึ้นเล็กน้อยตอบว่าได้รับแล้วค่ะหวานไหมชินยาตอบกลับอย่างรวดเร็วหวานต่อมาเธอก็เสริมอีกประโยคหนึ่งหวานมากค่ะเช่าหยุนส่งภาพถังซัมจั๋งกุมใบหน้าตัวเองขณะร้องให้มาด้านล่างเขียนว่าหน้าตาดีมีความผิดอะไรชินยายิ้มเมื่อเห็นหน้าจอเช่าหยุนส่งข้อความมาอีกหนึ่งข้อความอาถูกหมากัดชินยารีบตอบกลับว่าไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะไม่เป็นไรอากัดหมาตัวนั้นตายไปแล้วชินยาห้าห้าอดุร้ายกว่าหมาอีกใช่ไหมชินยายิ้มขณะที่จ้องหน้าจอรู้สึกว่าอารองตลกมากปกติเนี่ยอย่ารู้สึกกดดันล่ะนี่มันศตวรรษที่21แล้วไม่มีลูกก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรดูสิว่ามีดารามากขนาดไหนที่เป็นครอบครัวที่ไม่มีลูกอย่ารู้สึกกดดันเด็ดขาดล่ะได้ยินไหมชินยากุมจมูกรู้สึกว่าแสบจมูกแปลกๆเธอสูดจมูกแล้วตอบกลับว่าค่ะครั้งที่แล้วเธอออกแบบชุดเดรสให้กับคุณนายท่านหนึ่งเมื่อวานนี้คุณนายท่านนั้นมาที่ร้านระบุชื่อว่าต้องการพบเธออาบอกว่าเธอยุ่งอยู่นี่ถือว่าเป็นการยอมรับเธอนะเธอเก่งที่สุดเลยชินยาจ้องมองหน้าจอโดยไม่พูดอะไรผ่านไปครู่หนึ่งเช่าหยุนก็ส่งมาอีกว่าพักผ่อนให้ดีๆมีเรื่องอะไรที่เศร้าใจก็มาคุยกับอารองของเธอมีเวลาตลอดชินยาตอบค่ะเธอถือโทรศัพท์มือถือไว้ครู่หนึ่งถึงค่อยวางลงคฤหาสน์จงจิงห้าวจัดการงานในมือเรียบร้อยยกเลิกงานเลี้ยงสังสรรค์ไป2งานแล้วก็กลับบ้านเหยียนซีกับเหยียนเฉินไปโรงเรียนแล้วช่วงเวลากลางวันผู้ใหญ่หลายคนในบ้านจึงล้อมอยู่รอบตัวเด็กน้อยคนหนึ่งโดยเฉพาะป้าอยู่ที่ชื่นชอบเป็นอย่างมากจงฉีเฟิงก็เช่นกันสิ่งที่ไม่ได้ทำให้เหยียนเฉินและเหยียนซีในวัยเด็กล้วนชดเชยให้กับเด็กคนนี้แทน
เด็กเล็กขนาดนี้จึงมีช่วงเวลาค่อนข้างมากแต่ว่าป้าอยู่ไม่มีเรื่องอะไรทำก็ชื่นชอบที่จะอุ้มเอาไว้ทุกครั้งจงฉีเฟิงล้วนพูดว่าคุณไปชงนมผมจะอุ้มเองหลานชายหลานสาวที่โตแล้วล้วนไปโรงเรียนส่วนที่ยังเล็กอยู่ก็ให้เขาดูแลหลังจากนั้นป้าอยู่ก็ส่งเด็กให้เขาด้วยท่าทางไม่ดีใจนักเด็กหลับไปแล้วจะกินนมผงอะไรกันก็แค่อยากจะเอาไปอุ้มเองเท่านั้นจวงจือจินทอดถอนใจกับหลินซินเหียนตอนนี้คิดดูแล้วเหยียนเฉินกับเหยียนซีน่าสงสารมากแค่ไหนตอนลูกยุ่งแม่ก็ดูแลพวกเขาสองคนเองคนเดียวจะมีเวลาไปอุ้มเสียที่ไหนตอนที่โตขนาดนี้ก็ผ่านคืนวันด้วยการอยู่บนเตียงแล้วเธอต้องอาศัยช่วงที่เด็กๆหลับไปแล้วซักผ้าอ้อมและเสื้อผ้าที่เด็กๆวันนมใส่บางครั้งทั้งสองคนตื่นขึ้นมาพร้อมกันก็ร้องไห้ด้วยกันมือหนึ่งอุ้มอีกมือหนึ่งโยกมองดูภาพนี้ที่คนทั้งครอบครัวล้วนเคลื่อนอยู่รอบเขาคนเดียวหลินซินเหยียนยื่นมือไปจับมือของจงจือจินเอาไว้พลางเอ่ยว่าแม่ละลำบากแม่แล้วที่ต้องช่วยหนูเลี้ยงพวกเขาทั้งสองคนจนโตแม่ไม่ใช่แม่ของลูกหรือพูดจาราวกับเห็นเป็นคนนอกอะไรกันหลินซินเหยียนยิ้มเธอหยิบกระเป๋าอย่างนั้นหนูไปแล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่ฉินยาไปโรงพยาบาลเธอต้องไปเยี่ยมสักหน่อยฉินยาไม่มีญาติพี่น้องอยู่ในประเทศเธอก็คือญาติของฉินยาจวงจือจินเอ่ยว่าได้เพิ่งจะออกจากการอยู่เดือนระมัดระวังตัวเองด้วยนะหลินซินเหยียนบอกว่ารู้แล้วค่ะเธอออกไปนอกประตูคนขับรถก็รออยู่แล้วเมื่อเห็นเธอออกมาคนขับรถก็เปิดประตูให้เธอโค้งตัวเข้าไปนั่งผ่านไปไม่นานเสียงประตูบ้านก็ดังขึ้นจวงจือจินเก็บเสื้อผ้าของเด็กน้อยที่ซักแล้วนึกว่าหลินซินเหยียนลืมอะไรถึงได้กลับมาก็หันหน้ามาเอ่ยว่าลืมหยิบของหรือยังไม่ทันจะเอ่ยจบก็เห็นว่าคนที่เดินเข้ามาคือจงจิงห้าวคำพูดที่เหลือจึงถูกกลืนกลับลงไปเปลี่ยนเป็นเอ่ยว่ากลับมาแล้วหรือจงจิงห้าวตอบครับวันนี้กลับมาเร็วครับจงจิงห้าวเอ่ยจงจิงห้าวบอกว่าไม่ยุ่งเขาเปลี่ยนรองเท้าแล้วเดินไปทางจงฉีเฟิงที่อุ้มหลานชายอยู่หน้าบานหน้าต่างเขายื่นมือให้ผมอุ้มจงฉีเฟิงมองเขาถามว่าล้างมือหรือยังจงจิงห้าวจบตอนที่784ตอนที่785สมบูรณ์แบบหลังจากนั้นเขาก็ไปห้องน้ำล้างมือและยังถูสบู่ด้วยเมื่อถอดเสื้อตัวนอกแล้วก็เดินมาใหม่อีกครั้งหลังจากนั้นจงฉีเฟิงก็เอ่ยว่างานที่บริษัทว่างมากหรือถึงได้กลับมาเร็วขนาดนี้จงจิงห้าวลูกพักก่อนเถอะหลังจากนั้นจงจิงห้าวก็ทำได้เพียงแค่นั่งมองอยู่ตรงนั้นนิ่งๆจวงจือจินพับเสื้อผ้าเสร็จแล้วก็วางไว้บนโซฟาพลางเอ่ยว่ากลับมาเร็วขนาดนี้เพื่อมาดูลูกสินะจงจิงห้าวเอ่ยตอนที่รู้ว่าเสี่ยวลุยกับเสี่ยวซีเป็นลูกของผมในใจผมนั้นตื้นตันจนยากจะบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้แต่ว่าตอนนี้ก็ยังคงตื้นตันใจอยู่เจ้าตัวน้อยที่ยังเล็กขนาดนั้นเป็นลูกชายของเขาหลังจากเกิดออกมาแล้วคุณหมอบอกว่าจะส่งไปที่แผนกทารกแรกเกิดเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าสะอาดเรียบร้อยแล้วก็อาศัยคุณหมอเพื่อไปดูเขานอนอยู่ในตู้อบที่ใช้ควบคุมอุณหภูมิเด็กทารกแรกเกิดเจ้าเต่าวะน้อยเหมือนกับหนูตัวใหญ่ทั่วทั้งร่างเขียวช้ำบนร่างมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่คอยสังเกตดูสัญญาณชีพทั้งหมดของเขาเขาสามารถมีชีวิตรอดมาได้และฟื้นฟูได้รวดเร็วเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นปาฏิหาริย์อย่างหนึ่งแล้วเขาทอดถอนใจในความมหัศจรรย์ของชีวิตเขาไม่เชื่อเทพยดาไม่เชื่อในพระเจ้าและพระเยซูไม่เชื่อในบุคคลใดที่ปรากฏตัวขึ้นเพราะต้องฝากความหวังเอาไว้แต่เมื่อถึงคราวของลูกเขาขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าที่ให้ลูกของเขามาเกิดบนโลกใบนี้ถ้าหากว่าไม่มีลูกแล้วเขาจะต้องโทษตัวเองด้วยความทุกข์ทรมานไปตลอดชีวิตใบยินยอมให้ทำแท้งเขาก็เป็นคนลงนามด้วยตนเองเหยียนเหยียนล่ะครับตั้งแต่กลับมาเขาก็ไม่เห็นเธอเลยไปเยี่ยมเสี่ยวยาหน้าจวงจือจินพูดแล้วก็ถอนหายใจรู้สึกว่าฉินยาจะไม่ราบรื่นเกินไปแล้วน่าสงสารเป็นอย่างมากรีบมาดูสิเขายิ้มแล้วจงฉีเฟิงเอ่ยทารกน้อยยังหลับตาอยู่เห็นอยู่ชัดๆว่ากำลังนอนหลับแต่เมื่อครู่กลับแย้มรอยยิ้มป้าอยู่วิ่งไปดูตอนนี้เองที่รอยยิ้มของทารกน้อยได้เลือนหายไปจากริมฝีปากแล้วป้าอยู่กำลังจะพูดว่ายิ้มที่ไหนกันแต่ต่อมาก็เห็นเจ้าตัวน้อยแย้มริมฝีปากยิ้มออกมาจริงๆไอ้หยาเจ้าเด็กคนนี้น่ารักจริงๆฝันว่าเจอเรื่องอะไรดีๆในความฝันกันนะถึงได้ยิ้มอารมณ์ดีขนาดนี้ฝันถึงภรรยาหรือเปล่านะจวงจือจินที่หยิบเสื้อผ้าที่พับเสร็จแล้วขึ้นมาเตรียมตัวจะขึ้นไปชั้นบนเอ่ยว่าเพิ่งจะอายุเท่าไรเองผ่านไปอีก20ปี
ก็จะเป็นเด็กหนุ่มที่หล่อเหลาจะต้องได้มีแฟนสาวแน่นอนป้าอยู่เอ่ยรอยยิ้มจงจือจิ๋นเลือนหายไปรู้สึกว่าเธอคิดไกลเกินไปแล้วตอนนี้เองที่ป้าอยู่ทอดถอนใจออกมาพอถึงตอนนั้นแล้วฉันก็ไม่รู้ว่าจะได้เห็นหรือเปล่าจวงจือจินเอ่ยคุณจะมีชีวิตไปถึง100ปีนะป้าอยู่ยิ้มตอนเย็นเหยียนเฉินกับเหยียนซีเลิกเรียนหลังจากนั้นน้องชายตัวน้อยก็ถูกจงเหยียนซีครอบครองเอาไว้คนเดียวเธอนอนคว่ำอยู่ข้างเตียงมือเล็กท่าไม่ได้จิ้มแก้มน้อยๆของเขาก็ลูบศีรษะเขาจงเหยียนซีที่คุณชินแล้วนั่งกอดอกนิ่งอยู่ข้างกายจงจิ๋งห้าวคุณพ่อครับได้เป็นคุณพ่อแล้วมีความรู้สึกอย่างไรบ้างหรือครับจงจิ๋งห้าวเอ่ยนิ่งๆว่านี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่ได้เป็นคุณพ่อสักหน่อยคุ้นชินนานแล้วลูกได้เป็นพี่ชายแล้วมีความรู้สึกอย่างไรบ้างจงจิ๋งห้าวเอ่ยจบแล้วก็เสริมอีกประโยคหนึ่งจงเหยียนซีตอบเสียงนิ่งว่านี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่ได้เป็นพี่ชายสักหน่อยคุ้นชินนานแล้วครับจงจิ๋งห้าวตอนเย็นหลินซินเหยียนไม่ได้กลับมากินข้าวเย็นจงฉีเฟิงจึงคอยดูตอนที่เด็กทั้งสองคนทำการบ้านป้าอยู่อยากจะอุ้มทารกน้อยดังนั้นงานล้างชามจานจึงมีจวงจือจิ่นเป็นคนทำทารกน้อยกำลังดื่มนมปากเล็กๆนั้นคาบจุกนมเอาไว้แน่นดูดแรงมาก20มิลลิลิตรไม่นานก็ดื่มหมดป้าอยู่วางขวดนมไว้บนโต๊ะเช็ดปากให้เขาเดิมยังตื่นอยู่แต่เมื่อดื่มนมหมดแล้วก็หลับไปแล้วไอ้ยาทำไมหนูถึงได้เหมือนหมูน้อยแบบนี้ล่ะกินอิ่มแล้วก็นอนจวงจือจินเดินมาหยิบขวดนมที่ถูกดื่มนมหมดแล้วเตรียมจะไปล้างให้สะอาดแล้ววางในตู้ฆ่าเชื้อเมื่อได้ยินคำพูดของป้าอยู่จึงเอ่ยว่าเด็กทารกก็กินและนอนกินนอนแล้วโตป้าอยู่ยิ้มเด็กคนนี้หน้าตาเหมือนใครเหมือนจิงห้าวจวงจือจินเอ่ยป้าอยู่เอ่ยฉันมองแล้วเหมือนคุณนายคนล้วนพูดกันว่าลูกชายเหมือนแม่แล้วจะโชคดีเหมือนใครก็ล้วนโชคดีดูครอบครัวเราสิล้วนนวลรอบตัวเขาคนเดียวจะว่าไปฉันรู้สึกว่าเหมือนจิงห้าวนั้นนาดหล่อมากจวงจือจินยิ้มตาหยีมองไปทางเด็กที่อยู่ในอ้อมแขนป้าอยู่ล้วนพูดกันว่าแม่ยายมองลูกเขยยิ่งมองก็ยิ่งชอบคำพูดนี้เป็นความจริงไม่หลอกลวงจวงจือจินรู้สึกว่าจงจิงห้าวล้วนดีไปหมดสมบูรณ์แบบไอ้ยาคุณเป็นแม่แท้ๆนะคุณในหน้าตาไม่ดีตรงไหนคะป้าอยู่มองเธอยังมีการดูแคลนลูกสาวตัวเองด้วยจวงจือจินไม่ได้ดูแคลนลูกสาวตัวเองเพียงรู้สึกว่าเด็กผู้ชายหน้าตาเหมือนหลินซินเหยียนก็เหมือนกับเด็กผู้หญิงน่ะสิดังนั้นจึงยังรู้สึกว่าหน้าตาเหมือนจงจิ๋งห้าวถึงจะดีหล่อเหลาและไม่สูญเสียความเป็นชายด้วยไม่ว่าจะหน้าตาเหมือนใครสรุปแล้วไม่น่าเกลียดแน่นอนป้าอยู่เอ่ยจวงจือจินเอ่ยยิ้มว่าใช่และถือขวดนมจากไปตอนกลางคืนหลินซินเหยียนจะเป็นคนดูแลลูกเองเดิมจวงจือจินจะช่วยเธอดูแลเธอพูดว่าตัวเองจะดูแลก่อนช่วงเวลาหนึ่งถึงเวลานอนป้าอยู่ถึงได้พาเด็กขึ้นมาส่งที่ชั้นบนภายในห้องมีจงจิ๋งห้าวแค่คนเดียวเมื่ออาบน้ำสวมชุดนอนเรียบร้อยแล้วก็นั่งดูเอกสารรออยู่ที่ข้างหน้าต่างขาเรียวยาวทั้งคู่ของเขานั่งไขว่ห้างด้วยท่าทางสง่างามใบหน้าหล่อเหลาครึ่งหนึ่งถูกซ่อนอยู่ในความมืดอีกครึ่งหนึ่งอยู่ใต้แสงสว่างมีมิติอย่างเห็นได้ชัดป้าอยู่อุ้มทารกน้อยที่หลับแล้ววางลงในเตียงทารกถามเสียงเบาประโยคหนึ่งว่าคุณนายยังไม่กลับมาเธอจะกลับมาดึกหน่อยหลินซินเหยียนโทรศัพท์กลับมาบอกเขาบอกว่าข้างกายฉินยาไม่มีใครเธอจะอยู่เป็นเพื่อนเธอให้มากหน่อยป้าอยู่เดินออกไปแล้วปิดประตูผ่านไปครู่หนึ่งทารกน้อยที่นอนอยู่บนเตียงก็ร้องไห้ขึ้นมากระทันหันจบตอนที่785ตอนที่786เพียงแค่อยากใช้ชีวิตที่ในโลกมีเพียงแค่สองเราจงจิ๋งห้าวอุ้มเขาขึ้นมาด้วยท่าทางเก้ๆกังๆและแข็งทื่ออ่านก่อนใครที่ novelist.com ลูกกลับมาแล้วก็มีโอกาสอุ้มแค่ไม่กี่ครั้งดังนั้นการเคลื่อนไหวจึงยังไม่เชี่ยวชาญนักเขาตบเบาๆก็แล้วโยกก็แล้วแต่ดูเหมือนว่าลูกชายจะไม่ไว้หน้าเขาร้องให้หนักยิ่งกว่าเดิมอุแวะอุแวะจงจิ๋งห้าวคิดว่าหิวหรือไม่จึงวางเขาลงแล้วไปชงนมตอนนี้เองที่ป้าอยู่ขึ้นมาเห็นเด็กร้องให้หนักมากจึงเอ่ยว่าเป็นอะไรไปหรือคราวนี้จงจิ๋งห้าวเอ่ยว่าอาจจะหิวแล้วเพิ่งจะกินแล้วก็หลับไปไม่น่าจะหิวถึงจะถูกป้าอยู่อุ้มเด็กทารกที่ร้องอุแวะอุแวะไม่หยุดขึ้นมาจงจิ๋งห้าวชงนมเสร็จแล้วก็ถือมาเขาไม่กินป้าบอกแล้วว่าเขาไม่หิวป้าอยู่วางทารกน้อยลงบนเตียงถอดชุดวันพีชของเด็กทารกออกเมื่อเปิดผ้าอ้อมดูก็เป็นอย่างที่คิดเอาไว้จริงๆจงจิ๋งห้าวดูอยู่ข้างๆ
และไม่รู้ว่าตัวเองจะสามารถทำอะไรได้ป้าอยู่เอ่ยว่าหลังจากใช้ผ้าเปียกเช็ดให้ทารกน้อยแล้วก็ใช้น้ำอุ่นล้างก้นเขาเปลี่ยนผ้าอ้อมที่สะอาดเด็กน้อยก็ไม่ร้องให้แล้วยากที่จะไม่ได้หลับไปลืมตาที่เหมือนเมล็ดองุ่นดำมองคนที่มองเขาใช้ผ้าอ้อมเปียกก็กลัวว่าจะระบายอากาศได้ไม่ดีเมื่อเปลี่ยนผ้าอ้อมแล้วป้าอยู่ก็นำไปซักกระทั่งน้ำก็ยกลงไปด้วยกันเลยจงจิงห้าวนั่งอยู่ที่ข้างเตียงเด็กน้อยก็มองตามมาทารกอายุ1เดือนนั้นมองไม่เห็นสิ่งของที่อยู่ไกลมากสามารถมองเห็นได้ในระยะใกล้อีกทั้งยังสามารถจ้องมองได้ด้วยจงจิงห้าวยกมือโบกไปมาด้านหน้าเขาสายตาเขาก็มองตามคล้ายกับว่ากำลังเอ่ยว่านี่คืออะไรด้วยความประหลาดใจมีเสียงฝีเท้าเดินขึ้นบันไดมาถัดจากนั้นหลินซินเหยียนก็เปิดประตูเดินเข้ามาเธอวางกระเป๋ามองลูกชายแวบหนึ่งพลางเอ่ยว่าบ้านสู่จ้านหาแม่บ้านที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่มาคนหนึ่งตอนที่เธอไปเยี่ยมฉินยามีเพียงแค่สู่จ้านที่อยู่ตอนกลางคืนคนที่มาส่งอาหารก็เป็นแม่บ้านคนนั้นที่ไปส่งท่านย่าเห็นแล้วก็ค่อนข้างชอบเธอเรียกเสี่ยวเสวยเสี่ยวเสวยไม่หยุดจงจิงห้าวไม่สนใจเรื่องพวกนี้สายตาล้วนอยู่บนร่างของลูกชายหลินซินเหยียนใช้มือตีเขาไปทีหนึ่งฉันพูดกับคุณอยู่นะคะจงจิงห้าวเอ่ยบ้านพวกเขาหาแม่บ้านที่เป็นวัยรุ่นมาแล้วเกี่ยวอะไรกับผมด้วยหลินซินเหยียนเธอทิ้งตัวนั่งลงบนตักเขาอบคอเขาเอาไว้พลางเอ่ยว่าวันหลังบ้านพวกเราก็หาวัยรุ่นและสวยด้วยคนหนึ่งจงจิงห้าวยกริมฝีปากชายหรือหญิงหลินซินเหยียนเอ่ยว่าคุณอยากจะหาผู้ชายหรือว่าผู้หญิงคะอย่างนั้นก็หาผู้หญิงเขายังไม่ทันจะเอ่ยจบก็ถูกคนหยิกเอาที่เอวแล้วจงจิงห้าวเอ่ยเสียงเบาคุณคิดจะฆาตกรรมสามีตัวเองหรือหลินซินเหยียนปล่อยมือทำสีหน้าจริงจังพลางเอ่ยว่าคุยเรื่องจริงจังกับคุณนะคะสู่จ้านคิดอย่างไรหรือว่าจะหาคนที่เคยแต่งงานมาก่อนอายุมากนิดหน่อยคนแบบนี้ทำงานเรียบร้อยวัยรุ่นเกินไปสู่จ้านหน้านิสัยของเขาอาจจะมีข้อบกพร่องแต่ว่าจะไม่ทำเรื่องอะไรนอกประเพณีหรอกคุณกังวลมากเกินไปแล้วหลินซินเหยียนถอนหายใจเธอไม่ได้เป็นห่วงว่าสู่จ้านจะเป็นอย่างไรเธอกังวลว่าแม่บ้านจะมีเจตนาไม่ดีต่างหาก2ปีก่อนไม่ใช่ว่ามีคดีความที่แม่บ้านลอบวางเพลิงหรือนั่นก็คือกระจกแห่งความโลภของจิตใจคนไม่ใช่ว่าฉันกีดกันนะคะแต่ฉันเข้าใจชัดเจนดีว่าเด็กสาววัยรุ่นนั้นทนต่อสิ่งล่อใจไม่ไหวพอแล้วจงจิงห้าวตัดบทเธอคุณกำลังเป็นห่วงเรื่องของคนอื่นอย่างเสียเปล่าพวกเขาไม่ใช่คนอื่นนะคะฉินยาเป็นญาติของฉันซูจ้านเป็นผมง่วงแล้วจงจิงห้าวเอนตัวลงนอนข้างทารกน้อยกอดลูกชายเอาไว้เห็นได้ชัดว่าปฏิเสธที่จะพูดคุยเรื่องของคนอื่นกับเธอหลินซินเหยียนเธอจึงไม่สะดวกที่จะเอ่ยต่อทำได้เพียงแค่ลุกขึ้นไปอาบน้ำนอนหลังจากนั้น1สัปดาห์ฉินยาก็ถูกแจ้งให้ทราบว่าการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนล้มเหลวยิ่งไม่ต้องเอ่ยถึงเรื่องการเคลื่อนย้ายเลยตอนนี้เทคโนโลยีพัฒนาแล้วการที่ตัวอ่อนหยุดการเจริญเติบโตระหว่างที่เพาะเลี้ยงอยู่นั้นพบได้น้อยมากความหมายของคุณหมอก็คืออาจจะเกี่ยวข้องกับไข่ถ้าหากว่าสามารถทำต่อได้เช่นนั้นก็ต้องฉีดยาต่อไปเร่งผลิตไข่ออกจากรังไข่ต่อไปและค่อยดำเนินการเพาะเลี้ยงอีกครั้งท่านย่าเอ่ยทันทีว่าจะต้องทำต่อไปแน่นอนไม่สามารถให้ตระกูลซูขาดทายาทได้คำพูดนี้ในสมัยนี้ไร้สาระเป็นอย่างมากตอนนี้มีคนเท่าใดที่กลัวการแต่งงานและกลัวการมีลูกมีบางคนที่กลัวว่าจะคลอดยากมีบางคนที่ไม่อยากจะมีเพียงแค่อยากใช้ชีวิตที่ในโลกมีเพียงแค่สองเรายังมีอยากมีลูกแต่ว่ามีไม่ได้เห็นได้ชัดว่าคนที่เป็นแบบหลังนั้นทุกทรมานซูจ้านไม่พูดอะไรรับฉินยาไปแต่ไม่ได้กลับบ้านทว่าเช่าบ้านอยู่ข้างนอกแทนเขารู้ว่าการทำแบบนี้ติดต่อกันร่างกายของฉินยาจะรับไม่ไหวได้รับบาดเจ็บหนักมากเช่นกันคงไม่อาจจะทรมานผู้ใหญ่จนพังทลายเพื่อเด็กคนหนึ่งท่านย่าขึ้นเขาไปอธิษฐานขอพรแล้วทั้งยังเสี่ยงเซียมซีทำนายดวงชะตาท่านย่าเล่าสถานการณ์ในครอบครัวของตัวเองให้คนทำนายดวงชะตาฟังคนนั้นกล่าวว่าต้องไปดูที่บ้านถึงจะยืนยันได้ท่านย่าจึงเชิญสินแสท่านนี้กลับมาที่บ้านหลังจากนั้นสินแสผู้ทำนายดวงชะตาบอกว่าในบ้านเขามีสิ่งสกปรกกำลังก่อเหตุอูเพียงแต่ว่าเขามีวิธีไม่มีอะไรมากไปกว่าการต้องจ่ายเงินเรื่องที่เงินสามารถแก้ไขได้ยังจะเรียกว่าเรื่องราวได้อีกหรือท่านย่าไม่พูดอะไรเงินไม่ใช่ปัญหาขอเพียงแค่คุณสามารถทำให้ครอบครัวของฉันขอร้องสิ่งใดได้สิ่งนั้นก็พอท่านย่าให้สินแสผู้ทำนายดวงชะตาทำพิธีในบ้านรอบหนึ่งจ่ายเงินไปไม่น้อยไม่สนใจว่าจะมีประโยชน์หรือไม่แต่ท่านย่าก็จิตใจสงบแล้วและรู้สึกว่าครั้งหน้าจะต้องประสบความสำเร็จแน่นอน
ครั้งนี้ไม่สำเร็จเป็นเพราะว่าในบ้านมีสิ่งสกปรกซูจานพาฉินยากลับมาบ้านเตรียมตัวจะเก็บเสื้อผ้าของตัวเองและของเธอไปซักหลังจากนั้นก็เห็นว่านาฬิกาเรือนใหญ่แบบอังกฤษในห้องรับแขกไม่อยู่แล้วเปลี่ยนเป็นดาบไม้ท้อสองเล่มระหว่างดาบยังมีกระจกบานหนึ่งซูจานขมวดคิ้วนี่คืออะไรจบตอนที่786ตอนที่787กวนอิมประธานบุตรท่านย่านอนหลับอยู่ในห้องปกติตอนที่สู่จ้านไม่อยู่ล้วนมีเฉินเสวยคอยตามดูแลเมื่อได้ยินสู่จ้านถามก็เล่าเรื่องที่ท่านย่าเชิญสินแสมาทำพิธีที่บ้านในเขาฟังอาจารย์ท่านนั้นยังพูดว่าจำเป็นต้องให้พี่สาวนอนในห้องนอนสู่จ้านรู้ว่าท่านย่ามีความปรารถนาที่จะได้หลานชายมากแต่ก็ไม่เคยคิดว่าเธอจะทำเรื่องไสยศาสตร์พวกนี้ด้วยเขาเดินไปถึงห้องนอนของเขากับฉินยาผลักประตูเข้าไปก็เห็นธูปกำยานวางอยู่ใกล้กับหน้าบานหน้าต่างด้านบนมีการบูชากวนอิมประธานบุตรภายในกระถางธูปยังมีธูปเผาไม่อยู่ภายในห้องอบอวลไปด้วยกลิ่นควันธูปหอมเขาไม่กล้าเชื่อสายตาตัวเองจริงๆถ้าหากว่าให้ฉินยาเห็นจะไม่เป็นการทรมานคนจนเป็นบ้าไปหรือเขาใกล้จะเป็นบ้าแล้วโชคดีที่ไม่ได้รับฉินยากลับมาเขารู้สึกยินดีในใจเมื่อเดินเข้าไปก็เปิดประตูตู้หยิบกระเป๋าเดินทางออกมาเริ่มเก็บเสื้อผ้าของทั้งสองคนตอนที่เขาเก็บเรียบร้อยเตรียมจะออกจากบ้านท่านย่าก็ตื่นแล้วเมื่อเห็นเขาลากกระเป๋าเดินทางก็ถามว่าหลานจะไปไหนฉินยาเราวันนี้ควรจะกลับมาแล้วไม่ใช่หรือผมส่งเธอไปที่เมืองซีแล้วทางด้านนั้นมีเรื่องใหญ่อะไรที่จะสำคัญไปกว่าการมีลูกครั้งนี้ไม่สำเร็จก็ไม่ใช่ความผิดของเธอในบ้านมีสิ่งสกปรกพวกเราเชิญสินแสมาทำพิธีให้แล้วครั้งหน้าจะต้องสำเร็จแน่นอนหลานรีบไปรับคนกลับมาเร็วเข้าคุณย่าเธอเป็นคนนะครับคุณย่าไม่สามารถเห็นเธอเป็นเครื่องมือในการผลิตลูกได้หลานพูดอะไรของหลานนะเธอก็เป็นภรรยาของหลานเช่นกันนะภรรยาของหลานคลอดลูกให้ก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องอย่างไม่ต้องสงสัยไม่ใช่หรือท่านย่าร้อนใจแล้วหลานรีบรับคนกลับมาเร็วเข้ารับกลับมาไม่ได้แล้วครับเดินทางไปแล้วท่านย่าโมโหจนทุบเขาไปหลายทีรีบไปรับคนกลับมาให้ย่าเดี๋ยวนี้รับไม่ได้ครับท่าทีของซูจ้านแน่วแน่เป็นพิเศษท่านย่าโมโหกนี้ต้องการจะทำให้เธอโมโหตายชัดๆหลานอยากจะให้ย่าตายสินะดีวันนี้ย่าจะตายให้หลานดูท่านย่าหมุนล้อเก้าอี้รถเข็นคิดจะพุ่งไปชนกำแพงซูจานยืนนิ่งโดยไม่ขยับขยื่นพลางเอ่ยว่าคุณย่ายังไม่ได้กอดหลานชายเลยนะครับคุณย่าตายแล้วจะอธิบายกับคนที่อยู่ข้างล่างว่าอย่างไรตอนนี้คุณย่ายังตายไม่ได้เอ่ยจบแล้วก็ลากกระเป๋าเดินทางจากไปท่านย่าโมโหหนักมากหยิบถ้วยชาที่อยู่บนโต๊ะเคลื่องไปทางซูจานพี่ชายเฉินเสวยรีบเอ่ยเตือนซูจานหันกลับมามองท่านย่าเอ็นกายหลบแก้วที่ถูกเคลื่องมาจึงกระแทกเข้ากับกำแพงซูจานสั่งเฉินเสวยด้วยน้ำเสียงฉายดูแลคุณย่าให้ดีให้เธออารมณ์ดีแล้วฉันจะเพิ่มเงินเดือนให้เธอซูจานคุณย่าผมจะไปเมืองซีช่วงหนึ่งเช่นกันรอจนร่างกายของฉินยาดีขึ้นบ้างแล้วพวกเราค่อยกลับมานะครับซูจานเอ่ยจบแล้วก็เดินออกจากบ้านไปโดยไม่หันหน้ากลับมาท่านย่าโมโหจนทุบลงบนที่วางแขนที่อยู่เหนือล้อสู่จ้านหลานจะให้ย่าตายสินะไม่ว่าท่านย่าจะร้องให้วายๆอย่างไรสู่จ้านก็ไม่หันกลับมาเขารู้ว่าท่านย่าอะไรอาวรไม่อาจตายได้ยังอยากจะได้หลานชายอยู่บ้านที่สู่จ้านเช่าก็ไม่ได้ใหญ่มากนัก1ห้องนอน1ห้องรับแขก1ห้องครัวและ1ห้องน้ำอยู่2คนกำลังพอดีข้างในของอะไรล้วนมีหมดแค่หิ้วกระเป๋ามาก็สามารถเข้าพักได้เลยชุมชนนี้อยู่ใกล้กับสำนักงานของเขาเช่นกันตอนที่ซูจ้านกลับมาฉินยาก็พักผ่อนอยู่บนเตียงเพราะว่า1ห้องนอน1ห้องรับแขกห้องนอนและห้องรับแขกล้วนกว้างมากห้องนอนไม่ได้มีของตกแต่งมากมายกำแพงใช้สีชมพูเข้มทาเตียงสีขาวตกแต่งด้วยโคมไฟเรียบง่ายริมระเบียงมีเก้าอี้แขวนวางอยู่เบาะรองนั่งขนสีขาวนุ่มฟูหมอนอิงสี่เหลี่ยมสีชมพูตรงข้ามเก้าอี้แขวนมีชั้นวางดอกไม้สี่ชั้นเลี้ยงพืชสีเขียวเอาไว้เยอะมากพืชอวบน้ำที่เต็มไปด้วยพลังแห่งชีวิตและยังมีอ่างแก้วรูปวงรีใบหนึ่งด้านในนั้นมีสาหร่ายหินนอหลักสีเลี้ยงปลาหลายตัวที่ไม่ได้แปลกประหลาดอะไรเอาไว้ปลาตัวน้อยว่ายไปมาอย่างเริงร่าเห็นได้ชัดว่ามีชีวิตชีวามากทั้งหมดในห้องนี้มีบรรยากาศมหัศจรรย์มากทำให้ผู้คนอารมณ์เบิกบานมีความสุขฉินยาเห็นซูจ้านแขวนเสื้อผ้าในตู้แล้วในใจก็มีความรู้สึกกังวลหลายส่วนพวกเราออกมาแบบนี้คุณย่าจะโกรธหรือเปล่าคะซูจ้านเอ่ยโดยไม่ได้หันหน้ากลับมา
ไม่ใช่ว่าเธอก็อารมณ์ไม่ดีตลอดหรือโกรธแล้วก็เท่ากับว่าเธอหาเรื่องใส่ตัวเองเขาแขวนเสื้อผ้าเสร็จแล้วก็วางกระเป๋าเดินทางเข้าไปในชั้นวางที่ถูกกั้นไว้ในตู้และเดินมานั่งลงที่ข้างเตียงผมรู้ว่าคุณใช้ชีวิตในบ้านด้วยความกดดันผมก็เหมือนกันผมไม่อยากเห็นคุณเจ็บปวดเธอเม้มริมฝีปากซูจานยื่นมือปัดผมเธอไปด้านหลังกระซิบเสียงเบาว่าชินยาครับชินยาเอ่ยว่าคะซูจานเอ่ยว่าคุณอยากกินอะไรผมจะเข้าครัวทำให้คุณความจริงแล้วซูจานอยากจะบอกว่าคุณไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นบำรุงรักษาสุขภาพให้ดีก็พอแต่กลัวว่าเธอได้ยินคำพูดของเขาแล้วจะคิดมากยิ่งกว่าเดิมจึงไม่ได้พูดคุณทำอาหารเป็นหรือคะชินยาไม่รู้ว่าเขามีความสามารถนี้ด้วยซูจานยิ้มห่มผ้าห่มให้เธอพวกเราสามารถมีความสุขได้วันหนึ่งก็มีความสุขกันวันหนึ่งชินยามองเขาพลางเอ่ยว่าค่ะคุณพักสักครู่หนึ่งเสร็จแล้วผมจะเรียกคุณชินยาตอบว่าค่ะซูจานลุกขึ้นเดินออกจากห้องนอนแล้วปิดประตูลงชินยาเอียงตัวนอนมองสภาพแวดล้อมแปลกตาในใจก็ผ่อนคลายลงมากตอนนี้เธอหวาดกลัวที่จะต้องเผชิญหน้ากับท่านย่ามากประสบผลสำเร็จแล้วอะไรก็พูดได้ง่ายแต่ว่าล้มเหลวแล้วไม่รู้ว่าท่านย่าจะพูดว่าอะไรเกรงว่าคงจะเป็นคำพูดที่ไม่น่าฟังเช่นกันเธอสะบัดศีรษะทิ้งความคิดวุ่นวายเหล่านั้นไปโชคดีที่ตอนนี้ไม่ได้อยู่บ้านแม้ว่ามีคำพูดอะไรที่ไม่น่าฟังเธอก็ไม่ได้ยินเรียกว่าตาไม่เห็นใจก็ไม่หงุดหงิดเธอนอนไม่หลับลุกขึ้นมาสวมเสื้อนั่งอยู่ในเก้าอี้แขวนบริเวณริมระเบียงยื่นมือลงไปในอ่างเลี้ยงปลาหยอกปลาในน้ำเล่นจบตอนที่787ตอนที่788ทำไมพวกเราจะออกเดทกันไม่ได้ซูจานทำอาหารเสร็จแล้วก็เข้ามาเมื่อเปิดประตูก็เห็นชินยากำลังหยอกปลาเล่นบนใบหน้ามีรอยยิ้มที่ไม่ได้พบนานแล้วด้วยนานเท่าไรแล้วนะที่ไม่ได้เห็นเธอยิ้มดูเหมือนว่าจะนานมากแล้วเขาไม่อยากรบกวนความเงียบสงบที่หาได้ยากนี้จึงพิงร่างที่ข้างประตูมองเธอเงียบเงียบผ่านไปครู่หนึ่งชินยาก็เห็นเขาแล้วเขาจึงก้าวเดินเข้ามาชินยาเอ่ยหาสถานที่แบบนี้เจอได้อย่างไรกันคะซูจานเอ่ยตอนนี้โปรแกรมที่ใช้ในการหาบ้านมีเยอะมากขอเพียงแค่ยอมจ่ายเงินสิ่งที่ชื่นชอบและถูกใจนั้นย่อมมีชินยาเข้าใจได้ในทันทีที่นี่ไม่ได้ใหญ่เหมือนกับที่บ้านแต่กลับเงียบสงบกว่าที่บ้านมากนักทั้งยังมีอิสระและสบายใจหากอยู่ในบ้านหลักก็ล้วนต้องระมัดระวังเพราะกลัวว่าท่านย่าจะไม่พอใจถ้าหากว่ายังใช้ชีวิตอยู่ในบ้านต่อไปเกรงว่าเธอจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าแล้วเธอลงมาจากเก้าอี้แขวนเพราะนั่งอยู่นานขาขวาจึงมีอาการเหน็บชาเล็กน้อยทำให้ยืนทรงตัวไม่อยู่จนเกือบจะหกล้มซูจานมีปฏิกิริยาตอบสนองที่ว่องไวรับเธอเอาไว้ได้ทันชินยาเงยหน้าซูจานกำลังมองเธอถามเสียงเบาว่าไม่เป็นไรใช่ไหมเธอสายหน้าพลางเอ่ยว่าไม่เป็นไรค่ะนั่งนานไปขาเลยชาซูจานจับช่วงกลางเอวแล้วอุ้มเธอขึ้นมาชินยาดิ้นซูจานจึงกระชับอ้อมแขนให้แน่นขึ้นเล็กน้อยอย่าขยับมั่วซั่วให้ผมอุ้มคุณสักพักนานมากแล้วที่ไม่ได้อุ้มเขาเอ่ยขึ้นหลุบตาลงเบาขึ้นมากชินยายกริมฝีปากขึ้นเล็กน้อยฉันผอมหรือคะผอมซูจานวางเธอลงบนเก้าอี้หน้าโต๊ะบนโต๊ะมีอาหารรสจืดวางอยู่3อย่างผัดตั้งโอเต้าหู้ผัดไข่ที่ด้านในใส่กุ้งและยังมีน้ำแกงสาหร่ายอีก1อย่างชินยายเห็นอาหารบนโต๊ะแล้วก็ยังไม่ค่อยอยากจะเชื่ออยู่บ้างนี่คุณทำจริงๆหรือคะซูจานเอ่ยไม่ได้โกหกคุณหรอกหลังจากนี้จะทำให้คุณกินทุกวันก็โกหกคุณไม่ได้แล้วเขาใช้ช้อนตักเต้าหู้ช้อนหนึ่งใส่ชามชินยาพลางเอ่ยว่าก่อนหน้านี้ผมมักจะทำเองบ่อยๆภายหลังก็ไม่ได้ทำแล้วเขาเซินเพลินส่วนกับจงจิ่งห้าวมีแค่ตัวเขาเองที่ทำอาหารเป็นชินยาใช้ช้อนตักเข้าปากชิมรสชาติไม่สามารถพูดได้ว่าอร่อยมากเพราะเทียบกับพ่อครัวใหญ่ในร้านอาหารไม่ได้แน่นอนแต่สำหรับเธอแล้วตอนนี้สิ่งที่สามารถกินได้ก็มีเพียงแค่อาหารรสจืดเหล่านี้1เดือนมานี้ในปากของเธอล้วนเป็นรสชาติขมเฝื่อนซูจานเอ่ยว่ากินข้าวเสร็จแล้วคุณก็ออกไปข้างนอกกับผมเถอะชินยาถามไปไหนหรือคะสำนักงานของผมซูจานเอ่ยช่วงนี้ไม่อยู่ที่บ้านก็เป็นโรงพยาบาลนานแล้วที่ไม่ได้ออกไปพบผู้คนถือเสียว่าเป็นการผ่อนคลายชินยาคอรุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแม้ว่าตัวเองจะไม่ออกไปแต่ก็นอนหลับอยู่ที่บ้านไม่สู้ออกไปสูดอากาศสดชื่นสักหน่อยดังนั้นจึงตอบตกลงค่ะหลังจากกินอาหารเสร็จซูจานเก็บชามและตะเกียบหาเสื้อผ้าให้เธอ
ชินยาเอ่ยว่าเสื้อผ้าบนตัวฉันก็ดีอยู่แล้วนะคะเธอก้มหน้ามองตัวเองรู้สึกว่าไม่มีตรงไหนที่ไม่เรียบร้อยซูจานหยิบเสื้อผ้าชุดใหม่ออกมาจากในตู้ให้เธอไปเปลี่ยนบอกว่าให้เธอมีอารมณ์ที่ดีชินยารับเสื้อผ้ามาพลางเอ่ยว่าเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่ชุดหนึ่งจะอารมณ์ดีได้หรือคะซูจานเอ่ยว่าอย่างน้อยต้องเปลี่ยนแปลงชินยาทำตามเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่แล้วออกไปข้างนอกกับเขาทั้งสองคนกุมมือกันเดินออกไปจากชุมชนที่แปลกหน้าเล็กน้อยบางทีเป็นเพราะสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยตอนที่เดินผ่านทุกสิ่งจึงอดไม่ได้ที่จะมองสภาพแวดล้อมรอบด้านให้มากหน่อยชุมชนแห่งนี้ใหญ่มากระหว่างตึกนั้นก็ห่างกันมากพื้นที่สีเขียวสมเหตุสมผลประตูใหญ่ที่ใช้เข้าออกมีพนักงานรักษาความปลอดภัยเฝ้าดูแลอยู่ซูจานยื่นแขนให้ชินยาคล้องแขนตัวเองชินยาไม่ได้ยื่นมือไปพลางเอ่ยว่าไม่ได้มาออกเดทกันสักหน่อยนะคะต้องทำอะไรน่าเบื่อแบบนี้ด้วยทำไมพวกเราถึงจะกำลังออกเดทกันไม่ได้ซูจานถามเธอและนำมือเธอมาคล้องที่แขนเขาเอ่ยว่าที่นี่ใกล้กับสำนักงานมากพวกเราเดินเล่นไปกันชินยาเอ่ยว่าค่ะวันนี้ไม่ร้อนพวกเขาจึงเดินไปอย่างช้าๆข้างทางมีต้นเบิร์ดกิ่งก้านยังคงเจริญงอมบางครั้งมีลมพัดมาใบไม้ก็จะส่งเสียงดังแสกๆผ่านไปครู่หนึ่งเมื่อทั้งสองคนเดินเข้าไปในสำนักงานก็ได้ยินเสียงร้องให้ดังอยู่ครู่หนึ่งซูจานมีสีหน้าท่าทางเคร่งเครียดขึ้นมารีบหยุดฝีเท้าทันทีชินยาไม่เข้าใจว่าเขาเป็นอะไรซูจานตั้งใจฟังอย่างใจจดใจจ่อชินยาใช้มือผลักเขาเล็กน้อยถามว่าคุณกำลังทำอะไรคะซูจานกลัวว่าท่านย่าหาเขาไม่เจอแล้วจะวิ่งมาร้องให้วัยถึงที่นี่ภายในบ้านถูกเธอทำให้กลายสภาพเป็นแบบนั้นแล้วเขาสามารถจินตนาการได้เลยว่าท่านย่าจะต้องวิ่งมาวัยที่นี่โดยไม่ใส่ใจภาพลักษณ์ด่าว่าเขาแน่นอนเขาใกล้จะถูกท่านย่าทำให้เป็นโรคประสาทแล้วจึงกลัวว่าคนที่ร้องให้จะเป็นเธอเมื่อตั้งใจฟังดูแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เสียงดูอ่อนเยาว์กว่าท่านย่าเขาตบมือชินยาเบาๆเอ่ยว่าไม่มีอะไรแล้วพวกเราเข้าไปกันเถอะชินยามองเขาดูเหมือนว่าคนที่ตื่นเต้นจะเป็นเขานะพวกเขาเดินเข้าไปก็เห็นหญิงวัยกลางคนกำลังนั่งร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวอยู่ในห้องรับรองด้านข้างเป็นทนายความคนหนึ่งของสำนักงานกฎหมายมองหญิงคนนี้อย่างจนปัญญาไม่มีหนทางในการพูดคุยเลยแม้แต่น้อยเธอมานั่งร้องให้อยู่ที่นี่และไม่พูดถึงสถานการณ์เขาจะทำอะไรได้ซูจานถามพนักงานต้อนรับนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นทนายซูผู้หญิงคนนี้มาได้สักครู่หนึ่งแล้วบอกว่าจะมาหาทนายความฟ้องร้องดำเนินคดีให้กับลูกสาวเธอทนายเฉินมารับรองเธอแล้วเธอก็ร้องให้หนักและไม่พูดว่าเรื่องอะไรดังนั้นทนายเฉินจึงกลายเป็นคนยื่นกระดาษทิชชู่ซับน้ำตาให้เธอแทนเอ่ยแล้วก็ยังทอดถอนใจว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันนะถึงได้สามารถร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวขนาดนี้ซูจานเดินเข้าไปให้ทนายเฉินไปทำงานคนนี้เขาจัดการเองเขาไม่ได้รีบร้อนสอบถามสถานการณ์ของผู้หญิงคนนี้แค่มองก็รู้แล้วว่าอารมณ์สะเทือนใจมากเกินไปตัวเองยังไม่ทันจะสงบเยือกเย็นจะสามารถอธิบายได้ชัดเจนถึงเป้าหมายที่เธอมาหาทนายความได้อย่างไรกันซูจานถามชินยาอย่างไม่รีบร้อนว่าคุณหิวน้ำหรือไม่ชินยาเห็นอกเห็นใจผู้หญิงคนนี้จึงเอ่ยว่าคุณไม่ถามว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหรือคะซูจานไม่ได้ตอบเธอแต่รินน้ำสองแก้วแล้วเดินเข้ามาแก้วหนึ่งยื่นให้ชินยาอีกแก้วหนึ่งวางลงตรงหน้าผู้หญิงคนนี้และเอ่ยกับชินยาว่าคุณจะไปที่ห้องทำงานผมไหมชินยาสายหน้าเธออยากฟังว่าเพราะเรื่องอะไรผู้หญิงคนนี้ถึงได้ร้องให้หนักขนาดนี้ผู้หญิงคนนี้เห็นว่าทนายเฉินคนนั้นจากไปแล้วทั้งยังไม่รู้จักสองคนนี้จึงถามว่าพวกคุณคือใครคะซูจานประคองชินยาให้นั่งบนโซฟาเอ่ยว่าเป็นทนายความที่นี่ครับทำไมคุณถึงมาที่นี่สามารถบอกกับผมได้ถ้าหากว่ายังคิดได้ไม่ชัดเจนสามารถกลับไปคิดต่อที่บ้านได้คิดชัดเจนแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะมาหรือไม่มาจบตอนที่788ตอนที่789โชคชะตาชีวิตที่ถูกลิขิตเอาไว้ฉันกลับบ้านได้ที่ไหนกันคะฉันจะฟ้องร้องคดีความกับลูกเขยนะคะฉันไปสำนักงานกฎหมายมาหลายแห่งแต่เมื่อได้ยินว่าฉันจะฟ้องร้องตระกูลลูกก็ล้วนไม่กล้ารับรองฉันเอ่ยแล้วหยาดน้ำตาของหญิงวัยกลางคนก็รินไหลลงมาอีกครั้งซูจานยังคงไม่รีบร้อนยกแก้วน้ำขึ้นมาแล้วยื่นให้เธอดื่มน้ำสักคำค่อยๆดื่มนะครับชินยานั้นไม่คุ้นเคยกับเมืองบีขนาดนั้นก้มตัวลงข้างหูซูจานกระซิบถามข้างหูเขาว่า
ตระกูลลู่ยอดเยี่ยมขนาดนั้นเลยหรือคะไม่อย่างนั้นคงไม่มีใครที่จะกล้ารับทำคดีของเธอซูจานตอบเธอเสียงเบาเป็นตระกูลที่มีอำนาจมีบารมีคนร่ำรวยในเมืองบีนั้นมีมากมายมีบารมีก็มากมายเช่นกันมีเงินมีบารมีก็มากมายเหมือนกันใบหน้าและในตาของหญิงวัยกลางคนทั้งบวมทั้งแดงไม่รู้ว่าร้องให้มานานเท่าไรแล้วแค่เห็นก็รู้แล้วว่าเจอกับเรื่องใหญ่ที่ผ่านไปได้ยากเข้าให้แล้วเธอรับแก้วน้ำในมือสู่จ้านมาอย่างสันเทาดื่มเข้าไปหมดแก้วร้องให้นานแล้วคอก็แห้งสู่จ้านให้พนักงานต้อนรับไปรินน้ำมาอีกแก้วหญิงวัยกลางคนรีบเอ่ยว่าไม่ต้องแล้วค่ะพนักงานต้อนรับยังคงถือแก้วน้ำที่ว่างเปล่าไปนำน้ำอีกแก้วหนึ่งมาสภาพอารมณ์ของหญิงวัยกลางคนผ่อนคลายลงบ้างเล็กน้อยแล้วจึงเอ่ยว่าลูกสาวของฉันถูกทำให้เสียชีวิตด้วยการตัดสินที่ไม่เป็นธรรมซูจานนวดหว่างคิ้วเห็นได้ชัดว่าเริ่มสะเทือนใจอีกแล้วเป็นอย่างที่คิดเอาไว้เลยจริงๆร้องให้อีกแล้วผ่านไปอีกครู่หนึ่งหญิงวัยกลางคนถึงจะสามารถพูดได้แม้ว่าจะติดขัดๆแต่ก็เล่าเรื่องราวที่ประสบพบเจอมาออกมาได้รอบหนึ่งก็คือลูกสาวของเธอแต่งเข้าไปในตระกูลไฮโซและได้คลอดลูกชายด้วยแต่ลูกเขยมีชู้ทั้งยังให้เด็กที่ลูกสาวเธอคลอดออกมาเรียกหญิงชู้คนนั้นว่าแม่ลูกสาวเธอไม่ยอมรับและไม่เห็นด้วยที่จะหย่าแต่ตระกูลลู่บีบบังคับให้ลูกสาวเธอต้องหย่าเดิมก็ให้บ้านหลังหนึ่งกับลูกสาวเธอและยังมีเงินอีก 200,000 กว่าแต่ว่าลูกสาวของเธอวัยๆจะต้องการลูกชายนั่นคือสายเลือดของตระกูลลู่จะให้เธอได้อย่างไรกันลูกสาวเธอไม่ยินยอมรับไม่ได้ที่ลูกชายตัวเองจะต้องเรียกผู้หญิงคนอื่นว่าแม่ภายใต้สถานการณ์ที่อารมณ์ได้รับความสะเทือนใจอย่างสุดขีดก็อุ้มลูกชายกระโดดลงมาจากตึกที่สามีเก่ามอบให้เธอโดดลงมาจากชั้นที่20กว่าคนตกลงมาจนเขาโครงหน้าเดิมไม่เหลือแล้วตระกูลลู่ก็โมโหเป็นอย่างมากคุณจะตายก็ไปตายสิทำไมถึงได้สติฟั่นเฟือนกระทั่งเด็กก็ยังเห็นไหมหญิงวัยกลางคนที่ลูกสาวตายไปแล้วก็รู้สึกว่าลูกสาวตัวเองตายอย่างไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกคนตระกูลลู่บีบบังคับให้ตายดังนั้นจึงคิดจะฟ้องร้องลูกเขยคนเก่าชินยาฟังด้วยความรู้สึกอกสั่นขวัญแขวนอารมณ์แย่ลงบ้างแล้วสู่จ้านให้เธอไปห้องทำงานเธอก็ไม่ไปคนอื่นได้ยินว่าฉันจะฟ้องร้องคนตระกูลลู่ก็ล้วนไม่กล้ารับคุณสู่จ้านเอ่ยว่าคุณมีหลักฐานที่พิสูจน์ว่าลูกเขยของคุณมีชู้ไหมครับหญิงวัยกลางคนเอ่ยด้วยความตื่นเต้นว่าลูกสาวของฉันเห็นด้วยตาตัวเองซูจานตัดบทเธอที่ผมพูดก็คือหลักฐานที่เป็นรูปธรรมลูกสาวของคุณเสียชีวิตไปแล้วไม่สามารถนำมาเป็นหลักฐานใดได้อีกทั้งลูกสาวของคุณก็กระโดดตึกด้วยตัวเองถ้าหากว่าคุณไม่มีหลักฐานที่มีพลังมากพอใครก็ไม่กล้ารับทำคดีความของคุณด้านหนึ่งเป็นเพราะฝ่ายตรงข้ามมีเงินและมีบารมียังมีพวกเราไม่มีหลักฐานจะฟ้องร้องคดีความอะไรคิดให้ดีว่าก่อนหน้านี้ที่ลูกสาวของคุณยังมีชีวิตอยู่นั้นคว้าหลักฐานที่เป็นรูปธรรมอะไรได้ไหมหญิงวัยกลางคนได้รับความสะเทือนใจเป็นอย่างมากเขาจะแต่งงานกับชู้คนนั้นแล้วยังไม่เรียกว่าเป็นหลักฐานอีกหรือคะซูจานเอ่ยว่าคุณบอกว่าผู้อื่นเป็นมือที่3จำเป็นต้องมีหลักฐานด้วยครับไม่อย่างนั้นผู้อื่นก็สามารถฟ้องร้องว่าคุณหมิ่นประมาทได้หญิงวัยกลางคนพูดไม่ออกทันทีชินยาใช้ข้อศอกแทงไปที่ซูจ้านครั้งหนึ่งให้เขาอ่อนโยนสักหน่อยอย่าข่มขู่ผู้อื่นอย่างนั้นฉันจะทำอย่างไรดีคะหญิงวัยกลางคนพูดแล้วก็ร้องให้อีกซูจ้านเอ่ยว่าคุณกลับไปก่อนคิดดูให้ดีว่าตอนที่ลูกสาวยังมีชีวิตอยู่ทิ้งอะไรเอาไว้เคยพูดอะไรรอคุณคิดได้ชัดเจนแล้วค่อยมาหาผมหญิงวัยกลางคนไม่อยากจะเชื่อคุณความหมายของคุณคือรับทำคดีความให้ฉันแล้วหรือคะหญิงวัยกลางคนตื่นเต้นเป็นอย่างมากหยิบบัตรใบหนึ่งออกมาจากในกระเป๋าฉันเพียงแค่ต้องการคืนความยุติธรรมให้กับลูกสาวของฉันข้างในมีเงิน 300,000 ล้วนมอบให้คุณหมดเงินจากการที่ลูกสาวเธออย่า 200,000 กว่ายังมีเงินปกติที่ลูกสาวให้เธอกับสามีตอนนี้ไม่ว่าอะไรเธอก็ไม่ต้องการเพียงแค่คืนความยุติธรรมให้กับลูกสาวเท่านั้นไม่สามารถตายไปทั้งที่ไม่รู้สาเหตุแบบนี้ได้ซูจานดันบัตรกลับไปที่เธอเอ่ยว่าคุณกลับไปคิดดูก่อนเถอะครับว่าจะฟ้องร้องคดีความนี้หรือไม่ความหมายของคุณคือไม่รับหรือคะสีหน้าของหญิงสาววัยกลางคนแข็งค้างทันทีซูจานไม่ได้พูดอะไรแต่ลุกขึ้นยืนแล้วให้พนักงานต้อนรับมาส่งแขกชินยาก็ไม่เข้าใจจึงถามเขาว่าคุณกลัวว่าจะเป็นการหาเรื่องใส่ตัวหรือคะซูจานเอ่ยว่าคนอื่นล้วนไม่รับทำ
ก็เพราะว่านี่ไม่ใช่คดีความที่ดีเป็นการแกว่งเท้าหาเซียนชินยานั้นรู้สึกเห็นอกเห็นใจหญิงวัยกลางคนคนนั้นมากจึงเอ่ยว่าตอนนี้อินเทอร์เน็ตพัฒนาแล้วนี่ก็นับว่าเป็นข่าวในเมืองบีทำไมถึงไม่เห็นกันคะซูจานอธิบายว่าจะต้องถูกกดเอาไว้แน่นอนชินยาถอนหายใจนี่ไม่คิดจะให้คนยากจนมีชีวิตกันต่อไปแล้วสินะคะซูจานมองเธอทำไมถึงกลายเป็นคนจนแล้วหลักครั้งเดียวก็หยิบออกมา300,000แล้วนะนั่นไม่ใช่ทรัพย์สมบัติที่แบ่งให้ในตอนหย่าร้างหรือคะชินยาเอ่ยซูจานเดินเข้ามายื่นมือกอดเธอเอาไว้คุณบอกว่าผู้ชายคนนั้นไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีแต่ก็ไม่ได้ให้เธอหย่าแล้วจากไปตัวเปล่ายังให้บ้านให้เงินไร้ความปราณีและสุดโต่งเกินไปตัวเธอตายเองก็ช่างเถอะยังจะให้ชีวิตบริสุทธิ์น้อยๆตายไปกับเธอด้วยนี่เรียกว่าเห็นแก่ตัวแล้วชินยาก็รู้สึกว่าพาเด็กไปตายด้วยกันนั้นทำเกินไปแล้วแม้ว่าเธอจะไม่สามารถมีลูกได้แล้วแต่ก็เคยตั้งครรภ์มาก่อนรู้ว่าสำหรับแม่คนหนึ่งแล้วลูกมีความสำคัญมากเพียงใดอ่านก่อนใครที่ novelza.com เธอสามารถใจร้ายให้เด็กตายด้วยได้จะต้องถูกกดดันมากแน่นอนคุณก็ทำความเข้าใจสักหน่อยเถอะค่ะถึงแม้ว่าจะไม่รับทำคดีความนี้ฉันก็อยากฟังดูว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ซูจานบีบจมูกเธอคุณชอบเรื่องซุบซิบนินทาหรือชินยาคิดอยู่ครู่หนึ่งนี่ไม่ถือว่าเป็นเรื่องซุบซิบนินทานะคะซูจานเอ่ยว่าล้วนฟังเธอจะลองทำความเข้าใจดูก่อนแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับคุณต้องทำเรื่องดีๆให้มากหน่อยสะสมบุญกุศลไม่แน่ว่าครั้งหน้าพวกเราจะสามารถทำได้สำเร็จนะคะชินยาเอ่ยเสียงเบาซูจานขนลุกพรึบด้วยความหวั่นหวั่นทันทีคำพูดนี้ถ้าเป็นท่านย่าพูดเขาจะไม่ตื่นตระหนกเลยแต่นี่ชินยาพูดเขาจึงรับไม่ได้แล้วคุณก็มีความเชื่องหมายด้วยหรือมีท่านย่าคนหนึ่งเขาก็ตื่นตระหนกแล้วเขาเคร่งเครียดมากพวกเราทำไม่สำเร็จก็ไม่ใช่เพราะว่าพวกเราไม่สร้างกุศลพวกเราไม่เคยทำเรื่องที่ผิดต่อฟ้าดินนี่เป็นโชคชะตาชีวิตที่ถูกลิขิตเอาไว้พวกเราไม่ควรมีในตอนนี้พวกเราจะขอร้องอย่างไรก็ฝืนให้ได้มาไม่ได้จบตอนที่789ตอนที่790พระอาทิตย์ขึ้นที่หนานซานสวยมากเขาหยุดไปครู่หนึ่งและเอ่ยว่าถ้าหากว่าชะตาชีวิตของพวกเราถูกกำหนดให้ไม่มีพวกเราก็ยอมรับมันด้วยความยินดีไม่ต้องไปฝืนเพื่อให้ได้มาชินยาไม่ได้ทำให้เสียบรรยากาศโดยการเอ่ยถึงท่านย่าท่านนายเฉินเคาะประตูเป็นทนายความที่รับรองผู้หญิงคนนั้นเมื่อครู่นี้ถามซูจานว่ารับทำคดีความของผู้หญิงคนนั้นแล้วหรือยังซูจานเอ่ยไม่ได้ปฏิเสธแต่ก็ไม่ได้รับปากดูสถานการณ์ทนายเฉินเอ่ยฉันได้ยินมาว่าคดีความนี้รับแล้วมีทั้งดีและไม่ดีเช่นกันนี่เป็นดาบสองคมมีคุณมีโทษถ้าหากว่าชนะสำนักงานกฎหมายของพวกเราจะต้องมีชื่อเสียงมากขึ้นไปอีกแต่ถ้าแพ้อย่างนั้นก็แย่มากถึงอย่างไรฝ่ายตรงข้ามก็ไม่ใช่ครอบครัวคนธรรมดาซูจานถามเขานายหมายความว่าอะไรก่อนหน้านี้เขาค่อนข้างให้ความสนใจกับชื่อเสียงและผลประโยชน์ตอนนี้เขาไม่สนใจชื่อเสียงถ้าหากว่าผู้ตายถูกบีบให้ตายจริงๆอย่างนั้นเขาก็จะรับทำไม่ว่าฝ่ายตรงข้ามจะเป็นใครล้วนไม่สามารถดูถูกกฎหมายได้ฉันคิดว่าไม่รับจะดีกว่าอย่างน้อยพวกเราก็สามารถรักษาสิ่งที่พวกเรามีในตอนนี้เอาไว้ได้ถ้าหากว่าเกิดแพ้ขึ้นมาถ้านายเฉินฉันรู้ว่านายจะพูดอะไรฉันจะลองพิจารณาดูซูจานตัดบทเขาเอ่ยว่านายก็รู้จักฉันแม้ว่าฉันจะไม่ได้รับทำคดีความด้วยตัวเองนานแล้วแต่ว่าฉันก็มีหลักการของฉันท่านนายเฉินเอ่ยเตือนประโยคหนึ่งว่านายรับทำแล้วอาจจะต้องล่วงเกินคนอื่นนะซูจานเอ่ยฉันรู้ท่านนายเฉินถอนหายใจนายไปพิจารณาเอาเองแล้วกันเอ่ยจบแล้วก็หมุนตัวเดินออกไปรอจนท่านนายเฉินเดินออกไปแล้วฉินยาก็เดินเข้ามาถามเขาคุณคิดอย่างไรคะซูจานไม่ได้ตอบคำถามเธอแต่จูงฉินยาเดินออกไปถามพนักงานต้อนรับว่าผู้หญิงคนเมื่อครู่ทิ้งช่องทางการติดต่อเอาไว้ไหมตอนที่เธอมาได้ลงทะเบียนไว้คมีที่อยู่พนักงานต้อนรับนำบันทึกที่ทำไว้ส่งให้เขาดูหลังจากดูแล้วเขาก็วางลงบนโต๊ะจูงฉินยาเดินออกไปฉินยาไม่เข้าใจเป็นอย่างมากว่าเขาจะทำอะไรจึงถามว่าคุณคิดจะทำอะไรคะผมอยากรับทำคดีความนี้ฉินยาถามทำไมคะเมื่อครู่ทนายเฉินคนนั้นไม่ได้อยากโน้มน้าวคุณเพราะกลัวว่าคุณจะรับทำหรือคะไม่ทำไมก็แค่รู้สึกว่าผู้หญิงคนหนึ่งสามารถตายไปพร้อมกันกับลูกได้จะต้องถูกบีบบังคับจนไม่เหลือหนทางแล้วแน่นอน
ผมอยากจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับความจริงของเรื่องนี้และอยากจะร้องขอความเป็นธรรมเพื่อผู้ตายด้วยซูจ้านเดินไปพลางพูดไปพลางตอนนี้ฉินยาไม่ได้พูดอะไรแต่ในใจก็ให้การสนับสนุนเขาทนายความที่จิตใจมีความชอบธรรมคนหนึ่งถึงจะเป็นทนายความที่ดีพวกเขาขับรถไปยังบ้านของหญิงคนนั้นบ้านของพวกเขาอยู่ที่นอกวงแหวนรอบที่5ของเมืองปักกิ่ง1ตึกมี3ชั้นทั้งยังมีสนามขนาดเล็กแห่ง1หน้าประตูมีเพิงทำพิธีศพที่ยังไม่ได้ฝังลงดินหน้าลงศพมีกล่องเก็บเท่ากระดูก2กล่องด้านบนปิดด้วยผ้าสีแดงตอนนี้ผู้หญิงที่ไปสำนักงานกฎหมายคนนั้นกำลังนั่งร้องให้อยู่หน้าลงศพและยังมีอีกหลายคนที่น่าจะมีความสัมพันธ์ที่ดีและค่อนข้างสนิทกับพวกเขาตอนที่พวกเขาจอดรถเตรียมตัวจะเดินเข้าไปก็มีรถหลายคันขับเข้ามาอย่างต่อเนื่องขับไปจนถึงหน้าประตูใหญ่ถึงได้หยุดลงพุ่งไปทางเพิงทำพิธีศพในไม่ช้าข้างในก็มีคนลงมาต่อเนื่อง10กว่าคนเมื่อเห็นคนเหล่านี้หญิงคนนั้นก็ถูกกระตุ้นอารมณ์อย่างรุนแรงในทันทีพวกคุณมาทำอะไรผู้นำคือผู้ชายที่สวมชุดสูทมองดูแล้วเหมือนสุภาพบุรุษที่ประสบความสำเร็จมากคนหนึ่งทุกท่วงท่าอิริยาบถดูดีแต่เอ่ยอย่างเกือบจะไม่เห็นใจผู้อื่นว่าลูกชายของผมแน่นอนว่าผมต้องพาไปผู้ชายคนนี้ก็คือลูกเขยคนก่อนของผู้หญิงคนนี้สามีเก่าของผู้ตายหญิงวัยกลางคนร้องให้โหลูกชายคุณหัวใจคุณถูกนางปีศาจนั่นยั่วยวนเอาไปแล้วยังจะมาสนใจลูกชายลูกชายของคุณตายไปแล้วเธอยังเอ่ยไม่ทันจบก็ถูกชายหนุ่มบีบคอเอาไว้ถ้าไม่ใช่ลูกสาวของคุณลูกชายของผมจะตายหรือคุณมันคนไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีตอนนี้เองที่น้องชายของผู้ตายพุ่งเข้ามาคนที่ชายหนุ่มพามาด้วยล้วนเป็นบอดี้การ์ดที่ค่อนข้างมีประสบการณ์ฝีมือดีมากน้องชายของผู้ตายยังไม่ทันจะแต่ถูกชายหนุ่มก็ถูกเตะล้มกองอยู่ที่พื้นแล้วล้มลงหน้าลงศพทำกะละมังไฟพลิกคว่ำหญิงสาวหน้าตางดงามสูงเพรียวคนหนึ่งยืนอยู่ข้างกายชายหนุ่มอาศัยสถานการณ์ที่วุ่นวายโกลาเฮลินขึ้นไปด้านหน้าอุ้มกล่องเก็บเท่ากระดูกกล่องเล็กใบนั้นขึ้นมาเมื่อเห็นกล่องเก็บเท่ากระดูกที่อยู่ด้านข้างก็แซงทำเป็นชนจนหล่นดังตึงกล่องเก็บเท่ากระดูกร่วงลงกับพื้นกล่องแตกร้าวแล้วคราวนี้กระตุ้นให้ญาติของผู้ตายมีโทสะขึ้นมาจึงพากันล้อมเข้ามาหน้าเพิงทำพิธีศพวุ่นวายโกลาหลแล้วหญิงสาวอุ้มกล่องเก็บเท่ากระดูกเดินไปถึงข้างกายชายหนุ่มภายใต้การปกป้องของบอดี้การ์ดฉันไม่ได้ระวังค่ะอ่านก่อนใครที่โนเวเซอร์คอมชายหนุ่มไม่ได้มีโทสะเพราะกล่องเก็บเท่ากระดูกของภรรยาเก่าหล่นแต่รับกล่องเก็บเท่ากระดูกของลูกชายมาแล้วเอ่ยว่าไปกันเถอะพวกเขาถูกบอดี้การ์ดปกป้องจนขึ้นรถไปและจากไปอย่างสง่าผ่าเผยด้วยความรวดเร็วทิ้งไว้เพียงสภาพที่สับสนไม่เป็นระเบียบญาติหลายคนล้วนได้รับบาดเจ็บบอดี้การ์ดเหล่านั้นเก่งมากพวกเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้เลยแม้แต่น้อยแต่ละคนถูกโจมตีจนล้มลงไปกองอยู่บนพื้นเสียงร้องให้ดังระงมชินยากับซูจ้านยืนมองอยู่ในที่ไม่ไกลนักซูจ้านใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายเหตุการณ์เมื่อครู่เอาไว้ผู้หญิงคนนั้นคือมือที่3หรือคะชินยาเห็นอย่างชัดเจนว่าเธอจงใจปัดกล่องเก็บเท่ากระดูกให้ร่วงจิตใจชั่วร้ายเกินไปแล้วซูจ้านเอ่ยน่าจะใช่นะสามารถบีบบังคับจนคนตายได้จะต้องมีฝีมือสูงแน่นอนซูจ้านคุณจะต้องช่วยครอบครัวนี้นะคะพวกเขารังแกคนเกินไปแล้วผู้หญิงคนนั้นกำลังกอดกล่องเก็บเท่ากระดูกเอาไว้แล้วร้องให้อยู่ทางด้านนั้นซูจ้านถอนหายใจผมอยากช่วยพวกเขาแต่ก็ต้องให้พวกเขาให้ความร่วมมือด้วยมองดูแล้วผู้หญิงคนนั้นนอกจากร้องให้อะไรก็ทำไม่เป็นจะช่วยอย่างไรถ้าอย่างนั้นพวกเรากลับกันไหมคะชินยาถามซูจ้านเอ่ยอีกสักครู่หนึ่งแล้วกันรอให้พวกเขาเยือกเย็นลงก่อนสักนิดพวกเราค่อยไปกันไปตอนนี้สถานการณ์อะไรก็ไม่สามารถทำความเข้าใจได้ชินยาเอ่ยฉันฟังคุณค่ะวันนี้เป็นวันสุดสัปดาห์เซินเผยส่วนถือโอกาสพักผ่อนโดยการกลับจากต่างเมืองมาเยี่ยมซางหยูซางหยูไม่รู้ว่าเซินเผยส่วนจะกลับมาและไม่ได้โทรศัพท์หาตัวเองพักผ่อนอยู่ที่บ้านเซินเผยส่วนก็ไม่อยู่จึงไปเข้าร่วมกิจกรรมกลางแจ้งของมหาวิทยาลัยเมื่อได้รับโทรศัพท์จากเซินเผยส่วนซางหยูถึงได้รู้ว่าเขากลับมาแล้วทำไมคุณไม่บอกฉันล่ะคะซางหยูที่ตอนนี้กำลังนั่งอยู่บนก้อนหินริมแม่น้ำหลังจากที่กางเต้นอยู่บนยอดเขาแห่งหนึ่งกับเพื่อนนักศึกษาเสร็จแล้วเอ่ยบ่นเพื่อนร่วมงานของเขาแนะนำว่าให้กลับไปแบบกระทันหันเพื่อเซอร์ไพรส์ซางหยูหลังจากนั้นเขาก็นึกว่าเด็กผู้หญิงจะชื่นชอบใครจะไปรู้ว่าซางหยูไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาจึงออกไปข้างนอกแล้วเซินเผยส่วนถามว่าคุณอยู่ที่ไหนซางหยูเอ่ยหนานซานค่ะได้ยินมาว่าที่นี่ตอนพระอาทิตย์ขึ้นสวยมาก
ฉันกับเพื่อนๆ เลยมาดูพระอาทิตย์ขึ้นกันผมจะไปหาคุณเอ่ยจบเสิร์นเผยส่วนก็วางสายโทรศัพท์ขึ้นรถเตรียมขับไปหาซังอยู่ที่หนานซานจบตอนที่790ตอนที่791ฉันไปรับคุณตอนที่เขามาถึงท้องฟ้าก็เริ่มมืดแล้วบนเขาซังอยู่กับเพื่อนๆนักศึกษาปิ้งบาร์บีคิวกันอยู่ข้างริมธารพวกเขาได้นำถ่านบาร์บีคิวเนื้อเสียบไม้ชนิดต่างๆและผักเสียบไม้ที่เตรียมไว้เองมาด้วยเพื่อนนันกศึกษาชายรับผิดชอบในการปิ้งย่างเพื่อนนักศึกษาหญิงปูผ้าหนาหนาสำหรับปิกนิกกันบนพื้นหญ้าหน้าเต็นท์โดยมีการจัดวางเครื่องดื่มและผลไม้ไว้บนนั้นซังอยู่จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมองดูนาฬิกาเป็นระยะในใจคิดแต่ว่าเมื่อไรเซินเผยส่วนจะมาถึงซังอยู่เธอกำลังคิดอะไรอยู่ตั้งแต่ที่รับโทรศัพท์จิตใจก็ไม่อยู่กับร่องกับรอยเพื่อนนักศึกษาหญิงคนหนึ่งยิ้มอย่าบอกนะว่าคิดถึงสามีซังอยู่สามารถออกทริปด้วยก็คือความสัมพันธ์ค่อนข้างสนิทอีกทั้งยังรู้ด้วยว่าเธอแต่งงานแล้วเปล่าซังอยู่ก้มหน้าหรีตาจากนั้นกล่าวฉันกำลังคิดถึงเสื้อผ้าที่ระเบียงที่ยังไม่ได้เก็บอยากกลับบ้านเธออย่าทำหน้าเซ็งแบบนี้สิตอนนี้ฟ้าก็มืดแล้วฝนก็ไม่ได้ตกเสื้อผ้าอยู่ที่ระเบียงก็ไม่เป็นไรหรอกเพื่อนนักศึกษาชายที่ปิ้งบาร์บีคิวอยู่ตรงนั้นได้ยินจึงพูดแทรกขึ้นใช่ซังอยู่ยากมากเลยกว่าเธอจะออกมากับพวกเราเธออย่าทำหน้าอมทุกข์เลยนะอีกอย่างฟ้ามืดแล้วด้วยเธอจะลงจากเขายังไงมันอันตรายอยู่ที่ดีกว่านะทุกคนต่างพูดเกลี้ยกล่อมเธอไม่อยากให้เธอจากไปแบบกลางคันฟ้ามืดแล้วทางบนเขาเดินลำบากซังอยู่จึงไม่สามารถพูดอะไรได้อีกล้วงโทรศัพท์ออกมาส่งข้อความหาเซินเผยส่วนถามเขาว่าได้มาหรือเปล่าผมถึงด้านล่างเขาแล้วเซินเผยส่วนตอบกลับซังอยู่เงยหน้าอย่างเพื่อนๆสามีของฉันมารับแล้วว้าวสามีของเธอมาเหรอซังอยู่ยังไม่ทันได้พูดจบก็ถูกเพื่อนนักศึกษาหญิง3คนห้อมล้อมไว้บอกสามีของเธอขึ้นมาให้พวกได้เห็นหน้าหน่อยสิซังอยู่ลำบากใจอันนี้ดูเธอห่วงเข้าสิพวกเราไม่ได้จะแย่งสักหน่อยก็แค่อยากจะเห็นสามีเธอเท่านั้นอย่าห่วงมากนักสิเพื่อนๆ นักศึกษาต่างอยากเห็นหน้าคนที่ทำให้ซังอยู่ชอบผู้ชายที่เธอคอยปกป้องขนาดนั้นว่ามีลักษณะอย่างไรเขายุ่งมากกลับมาแต่ละครั้งก็ยากเย็นมากเอาละซังอยู่เธออย่าทำให้ทุกคนหมดสนุกเลยถือโอกาสนี้แนะนำให้พวกเราได้รู้จักนะต่อไปไม่รู้ว่าจะมีโอกาสอีกหรือเปล่าซังอยู่ทำอะไรไม่ถูกเพื่อนเหล่านี้ต่างเป็นเพื่อนร่วมห้องที่มีความสัมพันธ์ที่ดีและมันคงจะไม่ดีถ้าใจแข็งปฏิเสธไปเธอส่งข้อความหาเซินเผยส่วนคุณสามารถขึ้นมาได้ไหมเพื่อนๆของฉันอยากเห็นคุณเธอยังเสริมตรงท้ายอีกหนึ่งประโยคถ้าหากไม่อยากขึ้นมาฉันก็จะปฏิเสธพวกเขาผ่านไปสักพักเซินเผยส่วนตอบผมจะขึ้นไปพวกเขาต่างเป็นเพื่อนของซังอยู่ถ้าหากเขาปฏิเสธจะทำให้การรวมตัวกันของซังอยู่กับเพื่อนๆนั้นกร่อยลงซังอยู่ยกริมฝีปากขึ้นแล้วตอบกลับฉันไปรับคุณไม่ต้องหรอกฟ้ามืดแล้วทางบนเขาเดินลำบากฉันขึ้นมาแล้วรอบหนึ่งรู้เส้นทางแต่ถ้าคุณมาเองอาจจะช้าตกลงอย่างนี้แล้วกันฉันไปรับคุณซังอยู่เก็บโทรศัพท์แล้วลุกขึ้นกล่าวฉันจะไปรับเขาไม่รู้ทางฉันไปกับเธอด้วยเพื่อนนักศึกษาหญิงคนหนึ่งลุกยืนขึ้นระหว่างทางจะได้มีคนดูแลซังอยู่กล่าวได้เพื่อนนักศึกษาหญิงคนนั้นหยิบไฟฉายขึ้นมาแล้วทั้งคู่ก็ควงแขนกันเดินลงจากเขายังมีการบอกกับเพื่อนๆที่อยู่บนเขาว่าพวกเธอสู้ๆนะพวกเธอต้องทำอาหารเสร็จก่อนพวกเรากลับมานะพวกเธอระวังตัวกันด้วยกลางคืนมองเห็นทางได้ไม่ค่อยชัดเจนเพื่อนคนหนึ่งกำชับพวกเธอ2คนพวกเรารู้แล้วเพื่อนนักศึกษาหญิงกล่าวขึ้นเขาง่ายลงเขายากอีกทั้งยังเป็นตอนกลางคืนอาศัยแค่เพียงแสงไฟจากไฟฉายอันน้อยนิดที่อยู่ในมือก็ยิ่งไม่ปลอดภัยพวกเธอเดินกันค่อนข้างช้าประมาณครึ่งชั่วโมงผ่านไปพวกเธอเห็นถึงแสงไฟเพื่อนนักศึกษาหญิงกล่าวแสงไฟที่อยู่ตรงด้านหน้าใช่สามีเธอหรือเปล่าอ่านก่อนใครที่ novelza.com เห็นแค่เพียงแสงไฟกับการเคลื่อนไหวเบาๆตอนนี้ไม่น่าจะมีคนอื่นมาขึ้นเขาก็คงน่าจะเป็นเขาซังอยู่กล่าวอย่างไม่แน่ใจน่าจะใช่อยู่มั้งเพื่อนของซังอยู่แกว่องไฟฉายในมือส่องไปมาซังอยู่อยู่ที่นี่คะเห็นได้ชัดว่าแสงไฟจากฝั่งนั้นได้สาดส่องมาทางฝั่งนี้เพื่อนนักศึกษาหญิงกล่าวด้วยความตื่นเต้นดูเหมือนจะเป็นสามีของเธอนะเซินเผยส่วนให้พวกเธอไม่ต้องขยับอีกบอกว่าทางบนเขาเดินลำบากเดี๋ยวจะถลาลื่น
พวกเธอจึงยืนรออยู่ที่เดิมสักพักเซินเผยส่วนถือโทรศัพท์อยู่ในมือแล้วกดส่องแสงสว่างเดินเข้ามาเพื่อนของซางหยูตื่นเต้นมากเมื่อเห็นเซินเผยส่วนก็ได้ยื่นมือมาสวัสดีค่ะฉันเป็นเพื่อนของซางหยูชื่อหวังทิงสเวเซินเผยส่วนจับมือทักทายกับเธอจากนั้นก็ดึงกลับในทันทีซางหยูเดินมาที่ด้านหน้าของเขายามค่ำคืนจึงมองเห็นสีหน้าของเขาได้ไม่ชัดเจนแล้วกล่าวขึ้นคุณกลับมาทำไมไม่บอกฉันล่วงหน้าบอกเธอก่อนเธอก็จะไม่ออกมาแล้วและจะรอเขากลับมาอยู่ที่บ้านอย่างเชื่อฟังไม่มีทางให้เขาไม่ได้พักผ่อนต้องมาปีเขายามค่ำคืนแบบนี้เซินเผยส่วนกล่าวตัดสินใจกลับกระทันหันหน้าหวังทิงสเวแซวขึ้นไม่ใช่คิดถึงซางหยูถึงได้กลับมาเหรอคะทิงสเวซางหยูขึงตาใส่เธอโอเคฉันไม่พูดแล้วเพื่อนๆยังรอพวกเราอยู่พวกเรารีบกลับกันเถอะหวังทิงสเวยื่นไฟฉายให้กับซางหยูเธอกล่าวขึ้นฉันเดินนำหน้าเธอส่องทางให้ฉันซางหยูพยักหน้าเธอกับเซินเผยส่วนเดินถือไฟฉายอยู่ด้านหลังเพื่อนนักศึกษาหญิงยิ้มแล้วหันมาหากพวกเธออยากจะคุยอะไรกันก็คุยตามสบายเลยนะฉันไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นเวลานี้ฉันเป็นคนหูหนวกซางหยูหวังทิงสเวทำไมเธอถึงน่ารำคาญขนาดนี้ฮ่าฮ่าซางหยูกับเซินเผยส่วนตลอดทางไม่ได้คุยกันแค่เพียงจูงมือกันแค่นั้นเพื่อนๆได้ยินเสียงเคลื่อนไหวทุกคนจึงหันมามองทางนี้จบตอนที่791ตอนที่792เลือกพูดความจริงหรือเลือกรับคำท้าซางหยูเพื่อนๆต่างเดินเข้ามาซางหยูจับมือของเซินเผยส่วนไว้แน่นแล้วกล่าวกับเขาเบาๆเพื่อนๆของฉันค่อนข้างจะเป็นกันเองกันบางทีอาจทำให้คุณรู้สึกไม่ชินเซินเผยส่วนจับมือเธอแน่นขึ้นถือว่าเป็นการตอบกลับเพียงกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเขาสามารถรับมือได้เขามีรูปร่างสูงที่สุดจึงดูโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดท่ามกลางเพื่อนๆนักศึกษาของซางหยูซางหยูแนะนำเซินเผยส่วนให้กับเพื่อนๆนักศึกษานี่คือสามีละสิคำพูดของเธอยังไม่ทันจบก็ถูกเพื่อนพูดแทรกขึ้นพูดแทรกเสร็จยังมองสำรวจเซินเผยส่วนตั้งแต่หัวจรดเท้าจากนั้นถอนหายใจเฮ้อไม่น่าแปลกใจเลยที่ซางหยูยังไม่ทันเรียนจบมหาวิทยาลัยก็รีบร้อนแต่งงานนี่คงกลัวชักช้าแล้วจะพลาดหลุดมือเป็นผมที่รีบร้อนแต่งงานกับเธอเองครับกลัวชักช้าแล้วจะไม่ได้แต่งงานกับเธอเซินเผยส่วนกล่าวไว้ไว้เพื่อนๆหลายคนร้องโห่ขึ้นซางหยูเม้มปากเงยหน้าขึ้นมองเขาไม่รู้ว่าทำไมได้ยินคำพูดของเขาแล้วในใจรู้สึกอบอุ่นมีความสุขอย่างอธิบายไม่ถูกพวกเธอเลิกแซวกันได้แล้วซางหยูยิ้มจากนั้นกล่าวกับเซินเผยส่วนโดยชี้ไปยังเพื่อนนักศึกษาหญิงที่พูดเมื่อสักครู่เธอคือเพื่อนร่วมหอของฉันชื่อเฉินหนานสวัสดีครับเซินเผยส่วนทักทายจากนั้นซางหยูก็ทำการแนะนำเพื่อนๆนักศึกษาให้ทีละคนสุดท้ายเซินเผยส่วนได้กล่าวว่าขอบคุณพวกคุณที่ดูแลซางหยูและยังคงต้องรบกวนพวกคุณดูแลเธอต่อไปทุกคนกล่าวพวกเราเป็นทั้งเพื่อนในห้องและนอกห้องก็ต้องย่อมดูแลกันและกันและอีกอย่างพวกเราก็ไม่ได้ดูแลเธออะไรเลยเพื่อนนักศึกษาชายที่ชื่อหลี่ย่ากล่าวขึ้นพวกเราไปทางนั้นกันเถอะตรงนั้นมีบาร์บีคิววันนี้ออกมาตั้งแคมป์นำของมาไม่น้อยเมื่อแนะนำเสร็จทุกคนก็เดินเข้าไปรอให้เหล่าเพื่อนนักศึกษาเดินไปอยู่ด้านหน้าซางหยูที่จงใจเดินอยู่ด้านหลังได้ดึงเซินเผยส่วนให้หยุดจากนั้นกล่าวเบาๆคุณอึดอัดไหมเธอรู้ว่าเซินเผยส่วนไม่ใช่คนเฮฮาเสียงดังแต่เพื่อนๆของเธอนั้นเฮฮาเสียงดังกันมากขี้เล่นชอบหยอกล้อกลัวว่าเขาอยู่ที่นี่แล้วจะอึดอัดเธอหงุดหงิดในใจถ้ารู้อย่างนี้เธอก็คงไม่ออกมาและตอนนี้ก็คงนั่งอยู่บ้านดูทีวีเขายังสามารถได้พักผ่อนดีแค่ไหนเฮ้อเวลามีค่าเงินตราไม่อาจซื้อหากรู้อย่างนี้ก็คงไม่ออกมาเซินเผยส่วนโน้มตัวไปกระซิบเบาๆข้างใบหูเธอเพื่อนของคุณดูแล้วน่าจะใจดีไม่มีอะไรที่น่าอึดอัดเลยซางหยูยิ้มเฮ้ยพวกเธอคุยอะไรกันรีบเดินมาสิมีเรื่องลับอะไรก็กลับไปกระซิบกระซาบกันที่บ้านที่นี่มีแต่คนโสดความรักสวีทเกินไปจะถูกลงโทษเอานะซางหยูกับเซินเผยส่วนจึงเดินเข้ามาทุกคนหลีกที่นั่งให้กับเธอข้างๆมีหม้อแบตเตอรี่ขนาดเล็กที่ใช้ในการให้แสงสว่างกำลังหวัดหลอดไฟสูงแสงจึงสว่างมากในจานคือบาร์บีคิวที่ปิ้งเสร็จเซินเผยส่วนอายุมากสุดและก้าวไปสู่สังคมใหญ่แล้วส่วนพวกเขายังเป็นเพียงนักศึกษาจึงเรียกเขาอย่างนอบน้อมว่าพี่เซินในมือของหลี่ย่าถือกระป๋องสเปรย์และกระป๋องคกอย่างละหนึ่งจากนั้นถามเซินเผยส่วนว่าพี่เซินจะดื่มอะไรดีครับ
เซินเผยส่วนกล่าวอะไรก็ได้หลี่ย่ากล่าวอย่างนั้นโคกให้พี่ครับเซินเผยส่วนตอบครับการมาตั้งแคมป์ไม่มีอะไรมากไปกว่าการพูดคุยเฮฮาดื่มกินกันตามประสาสิ่งที่เหล่านักศึกษาคุยสนทนากันก็เกี่ยวกับเรื่องการเรียนหรือไม่ก็เรื่องการหางานทำในอนาคตเสริญเผยส่วนไม่รู้จะพูดอะไรจึงได้แต่ฟังอย่างเงียบๆไม่หงุดหงิดรำคาญและฟังอย่างตั้งใจแต่ก่อนตัวเองก็เคยผ่านช่วงอายุนี้มาฟังพวกเขาคุยสนทนาแล้วก็รู้สึกใจหายที่เวลาผ่านไปเร็วสร้างอยู่ใส่ใจความรู้สึกของเขาอย่างมากคอยแต่เขาเป็นระยะหรือไม่ก็ตั้งใจจับที่มือของเขาพวกเรามัวแต่คุยกันจนเพลินลืมพี่เสินไปเลยเอาอย่างนี้พวกเรามาเล่นเกมกันดีไหมเกมอะไรเกมเลือกพูดความจริงหรือเลือกรับคำท้าเป็นไงได้สิได้เมื่อคำเสนอนี้ถูกเห็นชอบก็เริ่มเล่นเกมกันทุกคนช่วยกันหาช้อนมา1คันแล้วหงายจานวางช้อนลงจากนั้นหมุน2ครั้งช้อนชี้ไปที่ใคร2คนนั้นจะต้องเป่ายิงฉุบคนที่แพ้ต้องตอบคำถามคนที่ชนะและจะต้องตอบความจริงด้วยทุกคนต่างก็อยากจะตั้งคำถามเซินเผยส่วนกับซังหยูแต่เสียดายที่2ครั้งแรกไม่ได้หมุนชี้ไปที่พวกเขารอบแรกเป็นหวังทิงเสวยกับเพื่อนนักศึกษาชายคนหนึ่งตอนที่เปายิงฉุบนั้นเพื่อนนักศึกษาชายแพ้หวังทิงเสวยจึงได้ถามขึ้นนายมีแฟนมาแล้วกี่คนเพื่อนนักศึกษาชายคนนั้นตอบอย่างไม่ปิดบัง4คนผมยังไม่มีสักคนเคยนายมี4คนแล้วเหรอมีเพื่อนนักศึกษาที่คาดไม่ถึงหวังทิงเสวยก็แซวขึ้นนายอายุเท่าไหร่เนี่ยมีแฟนแล้วถึง4คนมีตั้งแต่อายุ16หรือปีละคนถึงปีนี้4คนพอดีเพื่อนนักศึกษาชายหัวเราะโอเคต่อมีคนรีบร้อนอยากจะเล่นเกมต่อไปหวังทิงเสวยบ่นรู้อย่างนี้จะถามให้มันโหดกว่านี้ในใจคิดถ้าเกมนี้เธอยังชนะอีกจะต้องถามว่าคนแพ้ว่ามีอะไรกันครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่55แต่เมื่อเห็นเซินเผยส่วนกับซังอยู่เธอก็หยุดความคิดนั้นทันทีอันที่จริงสาระสำคัญของเกมนี้คือการล้วงถามความลับเพื่อทำให้ทุกคนสนุกสนานแต่เซินเผยส่วนอยู่ที่นี่ด้วยเธอก็เลยอายที่จะถามในนี้เซินเผยส่วนคือผู้หลักผู้ใหญ่พวกเขาเด็กกว่าไม่กล้าจะลามปามกลัวจะทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองนั้นบ้าบอไม่รู้จักสงวนท่าทีรอบนี้เป็นเพื่อนนักศึกษาชายคนหนึ่งกับซังอยู่ซังอยู่แพ้เพื่อนนักศึกษามองเสริญเผยส่วนแวบหนึ่งยิ้มแล้วกล่าวขึ้นตอบความจริงนะจูบแรกของเธอนั้นกับใครจากนั้นสายตาทุกคนต่างจ้องไปที่เธอเสริญเผยส่วนสงบใจเย็นมากสร้างอยู่เตรียมตัวไว้ตั้งแต่แรกแล้วรู้ว่าทุกคนจะต้องตั้งคำถามแบบนี้เธอยิ้มมองเสริญเผยส่วนแวบหนึ่งแล้วตอบกับสามีฉันเองชิทุกคนถอนหายใจอย่างผิดหวังกับว่าจะล้วงถามความลับอะไรมาได้จนกระทั่งรอบที่5ถึงได้หมุนไปโดนเสริญเผยส่วนเพื่อนๆ นักศึกษาต่างคึกคักอยากจะให้การหมุนรอบต่อไปชี้มาที่ตัวเองจะได้ตั้งคำถามรอบนี้ชี้มาที่หลี่ย่าเขาหัวเราะแห่แห่พี่เสริญโปรดเมตตาด้วยเสริญเผยส่วนกล่าวผมเล่นไม่เป็นผมยอมแพ้เลยแล้วกันได้ถ้าพี่ยอมแพ้พี่ก็ตอบพวกผม1คำถามยอมแพ้แล้วยังต้องตอบคำถามอย่างนั้นสู้ไม่ยอมแพ้ดีกว่าจากนั้นหลี่ย่าจึงเป่ายิงฉุบกับเซินเผยส่วนด้วยอารมณ์ที่ต้องชนะและแล้วเขาก็ชนะจริงๆมองเซินเผยส่วนยิ้มแก้มปริพี่เซินพี่จะต้องตอบความจริงนะเซินเผยส่วนพยักหน้านายถามมาได้เลยเพื่อนๆต่างเสนอคำถามให้หลี่ย่าคนนี้เสนอทีคนนั้นเสนอทีถามพี่เขาว่าจูบแรกตอนอายุเท่าไหร่ไม่ถามพี่เขาว่าก่อนนอนทุกคืนในใจคิดถึงใครถามพี่เขาว่าตอนนอนน้ำลายไหลหรือเปล่าถามพี่เขาว่าชอบยกเท้ามาแค่เล่นไหมหลี่ย่าสายหน้ากล่าวคำถามเหล่านี้ล้วนไม่เข้าท่าคิดใหม่ๆเซินเผยส่วนกุมขมับอย่างเพลียใจเด็กพวกนี้ดื้อจริงฮ่าฮ่าฉันคิดออกมาได้อันหนึ่งหวังทิงเสวยพูดขึ้นกระทันหันจากนั้นทุกคนก็ยื่นหน้าเข้ามาฟังอยากรู้ว่าเธอจะถามอะไรจบตอนที่792ตอนที่793เพราะคิดถึงฉันหรือเปล่ารีบพูดมาสิอย่าอึดอัดชักช้ามีเพื่อนเกิดความรำคาญหวังทิงเสวยยิ้มขึ้นถามพวกเขาว่าเข้าห้องหอกันตอนไหนเซินเผยส่วนสร้างอยู่โอ้ยพวกเธอนี่ไม่จบไม่สิ้นสามีฉันอุตส่าห์มาตั้งไกลเพื่อมาดูฉันเหนื่อยมากแล้วไม่มีเวลามาเล่นกับพวกเธอหรอกสร้างอยู่ดึงเซินเผยส่วนออกจากวงไปอ่านนิยายก่อนใครที่โนเวลเซอร์คอมทิ้งเพื่อนๆของเธอที่ต่างสบตากัน
ซังหยูทำไมเธอใจแคบอย่างนี้ซังหยูไม่สนใจควงแขนของเซินเผยส่วนเดินไปทางริมธารพระจันทร์คืนนี้อยู่สูงมากและก็สว่างมากด้วยหากว่าอยู่ในเมืองยากนักที่จะสังเกตเห็นพระจันทร์บนท้องฟ้าเพราะว่าสายตาได้ถูกบดบังด้วยแสงนีออนหลากหลายสีสันโขดหินริมทางถูกน้ำซัดจนสะอาดสะอ้านเรียบเนียนซังหยูดึงมือของเซินเผยส่วนแล้วนั่งลงจากนั้นเธออิงศีรษะพิงลงที่ไหล่ของเขาคุณดูดาวคืนนี้สิเซินเผยส่วนแหงหน้าขึ้นมองดวงดาวไม่เยอะแต่มีบางดวงที่ส่องแสงสว่างสว่าแพรวเขาหันหน้ามามองซางอยู่เอื้อมมือไปจับเส้นผมที่ปลกอยู่ที่ทรวงอกของเธอแล้วกล่าวอยู่บ้านคนเดียวกลัวเหรอซางอยู่สายหน้ามีอะไรให้น่ากลัวอยู่คนเดียวมาโดยตลอดชินตั้งนานแล้วเซินเผยส่วนลืมไปได้อย่างไรว่าชีวิตวัยเด็กของเธอนั้นไม่ได้มีความสุขผมจะพยายามกลับมาให้เร็วที่สุดเซินเผยส่วนกล่าวซางอยู่ตอบอืมแล้วถามขึ้นวันนี้คุณกลับมาพรุ่งนี้ก็ต้องรีบกลับไปเหรอเซินเผยส่วนตอบใช่ผมอาศัยช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์กลับมาซังหยูโน้มตัวเข้าไปใกล้ข้างใบหูของเขาแล้วถามเบาๆคุณนกรับมาเพื่อมาดูฉันเหรอเซินเผยส่วนหรี่ตาลงเบาๆซังหยูจับเข้าที่ใบหน้าของเขาให้เขาจ้องหน้าตัวเองเพราะว่าคิดถึงฉันก็เลยกลับมาดูฉันใช่ไหมซังหยูเงยหน้าขึ้นคู่ดวงตาใสแป๋วจ้องมองเขาเซินเผยส่วนนั่งอยู่ตรงนั้นอย่างเงียบๆภายใต้แพขนตาที่ยาวดวงตาเรียบนิ่งราวกับไม่มีคลื่นใดๆแต่กลับมีแสงประกายซ่อนอยู่ในส่วนลึกได้กล่าวเบาๆอืมผมคิดถึงคุณก็เลยกลับมาซังอยู่ยิ้มอย่างมีความสุขเธอยกแขนขึ้นมาอบเขาแนบชิดแก้มของเขาแล้วกล่าวว่าฉันก็คิดถึงคุณเซินเผยส่วนลูบผมของเธอแล้วกล่าวที่นี่ยังมีเพื่อนของคุณพวกเขาล้วนเป็นเพื่อนที่ค่อนข้างสนิทของฉันถึงแม้ว่าพวกเขาจะชอบขี้เล่นแต่ก็รู้จักกาลเทศะไม่มารบกวนพวกเราหรอกเซินเผยส่วนยังคงรู้สึกไม่ดีไม่ใช่ว่าเขาจะสงวนตัวเพียงแต่รู้สึกว่าตัวเองนั้นอายุมากกว่าพวกเขาแล้วมาอยู่ใกล้ชิดเกินไปกับซางอยู่ที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับพวกเขาท่ามกลางสถานที่โล่งจ้องและดูไม่ค่อยดีถึงแม้ว่าแสงไฟจะมืดก็เถอะซางอยู่ยิ้มนี่ต่างหากนิสัยจริงๆของเซินเผยส่วนมักจะคิดอะไรรอบคอบอย่างนั้นพวกเรากลับกันเถอะเพื่อนๆของเธอยังรออยู่พวกเขาออกมานานเกินไปมันจะไม่ดีเซินเผยส่วนเห็นด้วยเมื่อกลับไปถึงเพื่อนๆก็แยกย้ายกันหมดแล้วและก็ได้ย้ายเต็นท์ออกห่างจากเต็นท์ของซังอยู่ไปไกลมากเพื่อนๆนี้ช่างน่ารักกันมากเซินเผยส่วนกล่าวรอผมกลับมาครั้งหน้าจะเลี้ยงข้าวเพื่อนๆของคุณซังอยู่ยิ้มอย่างดีใจจริงเหรอเซินเผยส่วนพยักหน้าสร้างหยุกอดเขาแล้วหอมเข้าไปหนึ่งฟอดจากนั้นมองเขาอย่างจริงจังแล้วกล่าวขึ้นฉันชอบคุณมากจริงๆเลยชอบมากจริงๆชอบมากที่สุดไม่อยากจะคิดว่าถ้าวันใดวันหนึ่งไม่ได้อยู่ด้วยกันกับเขาเธอจะเป็นบ้าไหมจะสามารถมีชีวิตต่อไปได้หรือเปล่าเมื่อฉับพลันคิดแบบนี้ร่างของเธอก็สันเทากอดเซินเผยส่วนไว้แน่นแล้วถามเขาคุณจะชอบฉันตลอดไปไหมเซินเผยส่วนตอบอืมเบาๆริมฝีปากของสร้างอยู่แนบชิดไปที่ใบหูของเขาคุณจะไม่มีวันทิ้งฉันใช่ไหมเซินเผยส่วนรู้สึกว่าเธอแปลกมากที่มักถามคำถามสมมติเช่นนี้ซังหยูคุณเป็นอะไรไปซังหยูออดอ้อนแนบชิดอยู่ที่ทรงอกของเขาและถูไปมาตอบฉันสิเซินเผยส่วนตบที่หลังของเธอเบาๆแล้วกล่าวไม่มีทางทิ้งคุณหรอกคิดมากอีกแล้วใช่ไหมซังหยูพยักหน้าด้วยความรู้สึกผิดเซินเผยส่วนยิ้มรูปที่ผมของเธอเด็กโง่ซังอยู่ยิ้มดวงตาเป็นประกายดึกมากแล้วพวกเขาจึงนอนเข้าไปในเต็นท์การนอนนอกบ้านหนึ่งคือเป็นที่กลางแจ้งสองคือมีเสียงร้องดังนกและแมลงบางครั้งยังมีเสียงกิ่งไม้สั่นไหวในพงหญ้ามีเสียงวิ่งเคลื่อนไหวของบางสิ่งจึงยากที่จะหลับได้ลงซังอยู่หนุนอยู่ที่แขนของเซินเผยส่วนถามเขาว่าทำงานอยู่ที่อื่นเหนื่อยไหมคุ้นชินหรือเปล่าเขาตอบว่าไม่มีอะไรที่ไม่คุ้นชินพวกเขาคุยกันเรื่อยเปื่อยจนถอยหลับไปอย่างไม่รู้ตัวตอนเช้าเป็นซังหยูที่ตื่นขึ้นมาก่อนท่านกับที่พระอาทิตย์กำลังขึ้นพอดีซังหยูจึงสะกิดเซินเผยส่วนหนึ่งทีเพื่อให้เขาลุกขึ้นมาดูพระอาทิตย์ขึ้นเซินเผยส่วนหลับค่อนข้างลึกเมื่อคืนหลับดึกไปหน่อยซังหยูจ้องมองเขาใช้มือผลักเขาเบาๆอีกทีหนึ่งตื่นตื่นเซินเผยส่วนลืมตาขึ้นอย่างสลืมสลือเห็นคู่ดวงตาที่มีรอยยิ้มจ้องมองเขาอยู่อาการง่วงของเขาจึงมาลายหายไปในฉับพลันซังอยู่ยกริมฝีปากขึ้นพวกเราไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกัน
เซินเผยส่วนออกจากเต็นท์มาพร้อมกับซางอยู่พบว่ารอบข้างนั้นไม่มีเต็นท์แล้วไม่รู้ว่าเพื่อนๆของซางอยู่ตื่นกันตอนไหนเก็บเต็นท์กันเสร็จก็จากไปซางอยู่ก็ได้ยินเสียงเคลื่อนไหวเพียงแต่ไม่ได้ลุกขึ้นมาอันที่จริงก็เพิ่งจะจากไปพวกเขานั่งอยู่บนโขดหินริมทานบนฟากฟ้าสีแดงอารามลำแสงค่อยๆสาดส่องขึ้นรัศมีแสงค่อยๆแผ่ขยายกว้างจนแดงฉานไปทั่วพระอาทิตย์ที่เพิ่งโผล่ขึ้นเป็นสีแดงและขนาดใหญ่ดูเหมือนไฟแต่จริงๆแล้วไม่ร้อนเลยเมฆที่อยู่โดยรอบก็เหมือนกับถูกแผดเผาทับซ้อนกันทั้งแนวตั้งและแนวนอนดูน่าทึ่งและสวยงามซางอยู่กล่าวผู้คนต่างบอกว่าพระอาทิตย์ขึ้นที่หนานซานนั้นงดงามที่สุดเห็นแล้วคงจะไม่ได้พูดมั่วงดงามจริงๆเซินเผยส่วนมองเธอแวบหนึ่งยามพระอาทิตย์ขึ้นนั้นงดงามเสมอเพียงแต่การก้าวเดินของชีวิตนั้นเร็วเกินไปไม่มีใครที่จะยอมหยุดก้าวเดินเพื่อไปชมความงามของมันเท่านั้นเองหลังจากที่ดูพระอาทิตย์ขึ้นเสร็จแล้วพวกเขาก็เก็บเต็นท์ลงจากเขาจบตอนที่793ตอนที่794คุณไม่ต้องการฉันถึงแม้ว่าพระอาทิตย์ขึ้นจะงดงามแต่การลงจากเขานั้นเหนื่อยจริงฮ่าฮ่ายิ่งไม่ได้อาหารเช้าก็ยิ่งเหนื่อยเมื่อเก็บของไว้หลังกระโปรงรถเสร็จสรรเรียบร้อยทั้งคู่ก็ขึ้นรถไปในยามเช้าตรู่รอบข้างเงียบมากเวลานี้แทบจะไม่มีใครผ่านมาทางนี้เลยเมื่อขับรถเข้ามาถึงในเมืองเซินเผยส่วนได้ถามเธอขวาจะว่าทานอะไรก่อนไหมซางอยู่ตอบว่าอยากจะกลับบ้านก่อนอยู่ในเต็นท์ไม่ได้ถอดผ้านอนตอนนี้รู้สึกเนื้อตัวไม่ค่อยสบายอยากจะกลับบ้านไปอาบน้ำครับเซินเผยส่วนจึงขับรถต่อรถได้มาจอดในลานจอดรถชั้นใต้ดินเซินเผยส่วนถือเต็นท์ซางอยู่ถือกาน้ำในมือและทั้งคู่ขึ้นตึกไปเซินเผยส่วนจัดเก็บสิ่งของซางอยู่ยืนมองเขาอยู่ที่ห้องรับแขกดูเหมือนจะคิดอะไรได้บางอย่างจึงยิ้มอย่างขวยเขินครู่หนึ่งจากนั้นหันหลังเข้าไปอาบน้ำในห้องอาบน้ำเซินเผยส่วนจัดวางของเรียบร้อยไม่เห็นซางอยู่ได้ยินแต่เสียงน้ำไหลดังซ่าจึงรู้ว่าเธอไปอาบน้ำเขาก็หันหลังเดินออกมาจากห้องครัวเขาทำอาหารไม่เป็นแต่ว่าซื้อเป็นพักอยู่ที่นี่มานมนานจึงรู้ว่าซื้ออาหารอร่อยได้ที่ไหนซางอยู่ระอาบน้ำอย่างเร็วที่สุดเช็ดตัวเสร็จสับปรับสภาพตัวเองเรียบร้อยจากนั้นเดินออกมาที่ห้องรับแขกกลับไม่เห็นคนเธอหันหลังเข้าไปที่ห้องนอนแต่แล้วห้องนอนก็ว่างเปล่าผ้าห่มไม่มีการแต่ต้องยังคงสภาพเดิมตามที่เธอปูไว้ก่อนจากไปคนไปไหนแล้วนะเธอไปหยิบโทรศัพท์กำลังจะโทรหาเซินเผยส่วนก็ได้ยินเสียงประตูดังขึ้นและก็มีเสียงคนเดินเข้ามาเธอวางโทรศัพท์ลงแล้วเดินออกมาเห็นเซินเผยส่วนถืออาหารเช้าเข้ามาเขาเดินตรงมาที่โต๊ะอาหารจากนั้นกล่าวมาทานอาหารเช้าเร็วเขาจัดวางอาหารเช้าที่ซื้อมาลงบนโต๊ะซางอยู่เดินมาแต่ไม่ได้นั่งลงทานอาหารกลับเดินมาอบที่ตัวของเซินเผยส่วนเซินเผยส่วนหันหน้ามามองเธอมาทานอาหารเช้ากันซางอยู่สายหน้ามองเขาแล้วกระพริบตาปริบจากนั้นกล่าวเบาๆฉันไม่หิวพลางพูดพลางปลดสายรัดเสื้อคลุมอาบน้ำออกแล้วแนบตัวไปร่างของเขาซางอยู่ตัวของฉันสะอาดสะอ้านไม่มีอะไรเลยเซินเผยส่วนยังไม่ทันพูดจบก็ถูกเธอขัดจังหวะขึ้นเธอลืมตาจ้องมองเซินเผยส่วนอย่างจดจ่อเซินเผยส่วนหันหลังมองเธอซางอยู่ใบหน้าเขินอายจนแก้มแดงกำกัดริมฝีปากเบาๆโดยไม่มีการหลบสายตาดวงตาสายแป๋วเซินเผยส่วนยื่นมือไปปิดเสื้อคลุมอาบน้ำของเธอซางอยู่คล้องคอของเขาไว้แล้วเขย่งปลายเท้าไปจูบที่ริมฝีปากของเขาทักษะการจูบของเธอไม่ค่อยมีชั้นเชิงแต่ก็เพียงพอที่จะทำให้คนจิตใจเตลิดเปิดเปิงได้เซินเผยส่วนร่างเกรงแน่นแต่ไม่ได้สนองกลับในทันทีซางอยู่จึงถามเบาๆคุณไม่ต้องการฉันเปล่าเซินเผยส่วนปฏิเสธทันใดน้ำเสียงซางอยู่แหบแห้งอย่างกับอะไรอย่างนั้นคุณทันใดนั้นเซินเผยส่วนก็กอดเธอไว้ในอ้อมกอดรัดแน่นขึ้นแล้วก้มลงจูบที่หน้าผากเธอเบาๆคุณเตรียมพร้อมแล้วเหรอซางอยู่ที่อยู่ในอ้อมกอดของเขาตอบอืมเซินเผยส่วนอุ้มเธอขึ้นมาแล้วเดินเข้าไปในห้องนอนซางอยู่คล้องคอของเขาไว้หายใจรดรินรู้สึกอ่อนไหวซึ้งใจสุดจะพรรณนาและแล้วประตูก็ปิดลงปิดกั้นฉากทั้งหมดที่ทำให้คนหูแดงหัวใจเต้นรัวอาหารเช้าที่อยู่บนโต๊ะเย็นลงคนที่อยู่ในห้องก็ยังไม่ออกมาจนกระทั่งใกล้เที่ยงร่างกำยำของเซินเผยส่วนที่เปลือยเปล่านั่งจ้องมองเธออยู่ข้างเตียงซางอยู่นอนอย่างหลับไหลด้วยความเหนื่อยเพลียผมที่ดำเงายาวสวยปลกกระจายทั่วหมอนและบางส่วนปลกอยู่บนใบหน้าของเธอเซินเผยส่วนยื่นมือไปปัดที่แก้มของเธอเบาๆเธอเกิดอาการคันเล็กน้อยจึงขยับเบาๆแล้วก็หลับต่อ
เซินเผยส่วนดึงมือกลับมาสายตาตกกระทบไปที่มุมผ้าห่มอย่างไม่ตั้งใจมุมผ้าห่มด้านล่างที่พับครึ่งเห็นรอยคราบเลือดเล็กๆที่แห้งแล้วที่เปลี่ยนจากสีแดงสดกลายเป็นสีแดงคล้ำแต่ก็ยังชัดเจนอย่างเห็นได้ชัดเวลานั้นใบหน้าเล็กของซังอยู่มีรอยย่นเพราะความเจ็บปวดแต่ท่าทางที่กัดริมฝีปากอย่างเงียบๆด้วยความอดทนยังคงแวบให้เห็นอยู่ตรงหน้าแพทย์ขนตาของเขาสั่นกระพริบตามด้วยการเคลื่อนไหวขึ้นลงของลูกกระเดือกวินาทีนั้นตื่นเต้นจนไม่สามารถควบคุมได้ภาพยังคงชัดเจนอยู่ในความทรงจำเขามองซังอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ลุกยืนขึ้นเดิมทีอยากจะทำอาหารสักหน่อยแต่พบว่าตัวเองนั้นทำไม่เป็นด้านล่างตึกมีร้านอาหารร้านหนึ่งที่รสชาติไม่เลวและก็สะดวกในการส่งอาหารเขาจึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วโทรสั่งเขาเป็นลูกค้าประจำตัวเองทำอาหารไม่เป็นส่วนใหญ่จึงทานจากข้างนอกร้านนี้อยู่ใกล้บ้านเขาเคยไปทานหลายครั้งก็เลยค่อยๆเริ่มสนิทกันมีบางครั้งที่ไม่อยากจะลงไปก็จะให้คนนำมาส่งเขาสั่งมา 2-3 อย่างที่ตัวเองเคยทานแล้วรู้สึกรสชาติใช้ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงผ่านไปอาหารก็ถูกนำมาส่งเพราะว่าอยู่ใกล้พอส่งขึ้นมาอาหารก็ยังร้อนๆอยู่เขาจ่ายเงินเสร็จก็รับกล่องอาหารมาแล้วนำมาจัดวางบนโต๊ะจากนั้นก็ไปเรียกซางหยูซางหยูที่ยังคงนอนหลับไหลเซินเผยซวนจึงนั่งลงข้างๆเตียงแล้วเรียกชื่อเธอเบาๆซางหยูลืมตาขึ้นอย่างงัวงเงียเอื้ออะเธอมองร่างรางๆที่ไม่ชัดเจนตรงหน้าแต่ก็ดูเหมือนจะรู้ว่าเป็นใครเธอขยี้ดวงตาเซินเผยซวนกล่าวเบาๆลุกขึ้นมาทานอาหารสร้างอยู่พยุงร่างอยากจะลุกขึ้นนั่งจบตอนที่794ตอนที่795มีเรื่องมากมายที่อยากจะพูดกับคุณสร้างอยู่พยุงร่างอยากจะลุกขึ้นมาแต่ทันใดนั้นพบว่าตัวเองเปลือยเปล่าเธอจึงดึงผ้าห่มมาปิดหน้าอกด้วยสัญชาตญาณไม่ใช่ว่าถือตัวเพียงแต่ยังไม่ชินกับการอยู่กับเขาอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาเธอกัดริมฝีปากรีตาลงแล้วกล่าวเบาๆคุณออกไปก่อนฉันจะใส่เสื้อผ้าเซินเผยส่วนนั่งอยู่ข้างเตียงไม่ขยับจ้องมองเธออย่างเงียบๆซางอยู่ถูกเขามองจนรู้สึกอึดอัดคิ้วขมวดขึ้นคุณมองฉันแบบนี้ทำไมเซินเผยส่วนเอื้อมมือมาจับที่แขนของเธอแล้วดึงเข้ามาอยู่ในอ้อมกอดก้มลงจูบที่หน้าผากของเธอเงียบอยู่สักพักมีเรื่องมากมายที่อยากจะพูดกับคุณแต่ก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเขาเป็นคนที่แสดงออกไม่เก่งซางอยู่เข้าใจจุดนี้ดีซางอยู่ถูถ่ายอยู่ที่อ้อมกอดของเขาแล้วกล่าวฉันรู้เธอชอบที่เขาที่เป็นแบบนี้สุขุมเยือกเย็นหนักแน่นไม่รู้เป็นเพราะตั้งแต่เด็กไม่เคยได้รับความรักจากพ่อแม่หรือเปล่าเมื่ออยู่ข้างกายเสินเผยส่วนไม่เพียงแต่มีความรักยังมีความห่วงหาอาทรที่ได้จากผู้ใหญ่เธอไม่ต้องการให้เสินเผยส่วนให้คำรักไว้ที่ริมฝีปากและเขาเองก็คงไม่สามารถพูดคำรักเหล่านั้นออกมาได้นิสัยของเขาก็เป็นแบบนี้ซางอยู่ชอบเขาที่เป็นแบบนี้สำหรับคำรักเหล่านั้นให้เธอเป็นคนพูดให้เธอเป็นคนทำซางหยูเซินเผยส่วนเอ่ยขึ้นฉับพลันซางหยูเงยหน้าขึ้นจมูกไปโดนคางของเขาเธอเบะปากแซงทำเป็นโกรธคุณควรจะโกนหนวดได้แล้วเซินเผยส่วนยกมือขึ้นจับ2วันไม่ได้โกนยาวขึ้นมาเล็กน้อยที่มือนิดหน่อยเขาบอกว่าเดี๋ยวผมจะไปโกนเมื่อพูดจบก็เรียกซางหยูขึ้นอีกครั้งซางหยูลืมตาปริบๆแล้วกล่าวฉันฟังอยู่เซินเผยส่วนรีตาลงรูม่านตาสีดำลุ่มลึกเขากล่าวด้วยน้ำเสียงที่ทุ้มต่ำแหบแห้งซางหยูขอบคุณนะซางอยู่ยิ้มขอบคุณเรื่องอะไรเซินเผยส่วนเม้มปากขอบคุณที่แต่งงานกับผมอย่างนั้นฉันก็ต้องขอบคุณคุณเช่นกันซางอยู่จงใจชิดเข้าไปใกล้ริมฝีปากของเขาขณะพูดก็จงใจเหมือนจะสัมผัสโดนไม่โดนริมฝีปากของเขาขอบคุณที่คุณขอฉันแต่งงานเซินเผยส่วนรีตาลงแล้วก็จับศีรษะของเธอขึ้นทันใดจากนั้นประทับลงจูบที่ริมฝีปากของเธอซางหยูจึงตอบสนองกลับอย่างรวดเร็ว2มือคล้องที่คอของเขาลืมไปสิ้นว่าบนเรือนร่างของตัวเองไม่มีเสื้อผ้าสักชิ้นลืมไปสิ้นว่าถึงเวลาทานข้าวแล้วทั้งหมดทั้งมวลถูกความเร่าร้อนกลืนกินไปหมดจนไม่เหลือที่ว่างอืมฉันหิวแล้วซางหยูกล่าวขึ้นกลางคันการเคลื่อนไหวของเซินเผยซวนได้หยุดชะงักฉับพลันซางหยูกระพริบตาแววตาใสราวกับน้ำเต็มไปด้วยรอยยิ้มปลายนิ้วมือที่เรียวบางชี้ไปที่จมูกของเขาคุณทำไมถึงตามมุกไม่ทันเลยเซินเผยส่วนหายใจออกแรงๆซางหยูยิ้มสิ่งที่ฉันอยากกินก็คือคุณไงจากนั้นอาหารก็เย็นลงซางหยูก็ไม่อยากทานแล้วลุกไม่ขึ้นจริงๆจึงนอนอยู่บนเตียงอย่างนี้จนฟ้ามืดพ
ผู้ชายที่ว่างเว้นจากกามารมณ์มานานนั้นน่ากลัวมากซางอยู่เข้าใจจุดนี้ดีวันแรกของการเข้าห้องหอเธอจึงไม่ได้ลงจากเตียงฟ้ามืดแล้วเธอถึงลุกขึ้นจากเตียงไปอาบน้ำร่างกายส่วนล่างของเธอเหนียวเนอะหนะมากยังไม่ได้ทำความสะอาดยังมีกลิ่นจางๆของเหงื่อหลงเหลืออยู่ไม่เพียงแต่เป็นของเธอยังมีของเสริญเผยส่วนที่ติดอยู่บนตัวของเธอเธอทำความสะอาดเสร็จก็สวมใส่กระโปรงชุดนอนเธอพลางเช็ดผมพลางเดินออกมาเห็นเสริญเผยส่วนกำลังคุยโทรศัพท์จึงเดินมาที่ด้านหน้าโซฟาแล้วนั่งลงอย่างเงียบๆและทำการเช็ดเส้นผมที่เปียกชื้นให้แห้งต่อเซินเผยซวนยังคงคุยเรื่องงานกับเพื่อนร่วมงานผ่านไปไม่กี่นาทีเขาก็วางสายลงหันหน้ามาแล้วเห็นซางอยู่จึงเดินเข้ามาถือผ้าขนหนูที่อยู่ในมือของเธอผมเช็ดให้คุณซางอยู่จึงเอนตัวลงนอนอย่างสบายหนุนอยู่บนหมอนที่อยู่บนตักของเขาให้เซินเผยซวนช่วยเธอเช็ดผมเซินเผยซวนก้มหน้าท่าทางที่ตั้งอกตั้งใจฉันหิวแล้วซางอยู่กล่าวเซินเผยซวนจ้องมองเธอซางอยู่จึงลุกพรวดขึ้นนั่งการเคลื่อนไหวที่เร็วเกินไปส่วนล่างของร่างกายที่ยังปรับตัวไม่ทันจึงเกิดรู้สึกบวมเจ็บนิดๆเป็นครั้งแรกและเขาใช้เวลานานเกินไปหลังๆค่อยรู้สึกผ่อนคลายมีความสุขเพียงแต่ตอนนี้เพิ่งจะรู้สึกว่าตอนนั้นพวกเขาร้อนแรงกันมากเธอหิวจริงๆไม่ใช่ต้องการจะกินเขาเซินเผยส่วนยิ้มผมไม่แต่คุณหรอกซางอยู่ถอนหายใจโล่งกำลังจะบอกว่าฉันอยากทานเกี๊ยวจากนั้นได้ยินเซินเผยส่วนกล่าวขึ้นให้คุณทานให้อิ่มก่อนหมายความว่าอย่างไรซางอยู่ที่คิดตามไม่ทันเซินเผยซวนเป็นคนตรงจริงจังพูดประโยครักอะไรไม่เป็นหรอกหรือว่าซางอยู่กระพริบตาปริบๆคุณผมไปหยิบเสื้อผ้าให้คุณเซินเผยซวนลุกขึ้นก้าวเดินเข้าไปในห้องซางอยู่มองแผ่นหลังของเขาแล้วยิ้มขึ้นแล้วลุกขึ้นนั่งรออยู่บนโซฟาจากนั้นรอแล้วรอเล่าคนก็ไม่ออกมาซางอยู่รู้สึกแปลกใจเสื้อผ้าของเธอนั้นแขวนอยู่ในตู้รวมกับเสื้อผ้าของเขาเมื่อเขาเปิดตู้ออกมาก็น่าจะมองเห็นแต่ทำไมนานขนาดนี้ก็ยังไม่ออกมาหรือว่ากำเลือกชุดให้กับเธอเสื้อผ้าเธอก็มีไม่มากสไตล์ก็ไม่ได้เยอะเธอจึงลุกขึ้นจากโซฟาถือผ้าขนหนูเดินไปทางห้องนอนทอดสายตามองเข้าไปในห้องเห็นเสริญเผยส่วนยืนอยู่ตรงนั้นไม่ขยับขยื่นซางอยู่จ้องมองเขาเหมือนกับเขาไม่รู้ว่าเธอกำลังเดินเข้ามายังคงยืนอยู่ตรงนั้นเธอรู้สึกแปลกใจจึงกวาดมองไปรอบๆห้องก็ไม่เห็นถึงสิ่งผิดปกติจึงเรียกเขาขึ้นคุณกำลังทำอะไรจบตอนที่795ตอนที่796เงินของเขาฉันเป็นคนจัดการเซินเผยซวนหันมาเห็นซางอยู่เข้ามาหว่างคิ้วย่นพับขึ้นที่ไม่มีแม้แต่การผ่อนคลายแต่กลับขมวดแน่นขึ้นอีกมองเข้าไปในแววตาของเธอที่ยังซ่อนด้วยความเป็นห่วงซางอยู่เหมือนกับว่าผมลืมซางอยู่มึนงงคุณลืมอะไรเซินเผยส่วนนั่งหงิกงอเล็กน้อยสักพักถึงได้กล่าวขึ้นถ้าเกิดคุณท้องขึ้นมาจะทำอย่างไรคราวนี้ซางอยู่ถึงเข้าใจว่าเขาหมายถึงอะไรเธอกวาดตามองไปรอบๆห้องทันทีไม่เห็นถุงยางอนามัยครั้งก่อนเซินเผยส่วนซื้อมาแต่ครั้งนี้กลับไม่ได้ใช้ไม่ใช่สิวันนี้ตั้งหลายครั้งไม่ได้ใช้เลยสักครั้งซางอยู่รู้สึกว่าท้องก็ท้องสิไม่เห็นจะเป็นไรเลยฉันจะคลอดลูกให้คุณไม่ชอบเด็กเหรอซางอยู่ปลอบประโลมเขาเซินเผยส่วนสายหน้าไม่ใช่ว่าไม่ชอบเด็กแต่เป็นเพราะซางอยู่ยังเรียนไม่จบจะคลอดได้อย่างไรอย่างแรกเลยพวกเราถูกต้องตามกฎหมายและฉันก็บรรลุนิติภาวะแล้วฉันแต่งงานแล้วตั้งท้องคลอดลูกสามีของฉันก็มีปัญญาเลี้ยงมีอะไรไม่ได้อีกซางอยู่เดินเข้ามาหาเสื้อผ้าด้วยตัวเองเพื่อความสะดวกสบายเธอจึงเลือกกระโปรงเพียงตัวเดียวของตัวเองไม่ใช่รู้สึกว่าดูสวยแต่เพื่อความสะดวกอีกอย่างเพื่อความสบายเซินเผยส่วนเดินเข้ามาแล้วกล่าวผมจะรอคุณอยู่ด้านนอกซางอยู่พยักหน้าสักพักซางอยู่ก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จทั้งคู่จึงได้เดินออกมาด้วยกันเซินเผยส่วนโรแมนติกไม่เป็นจึงถามซางอยู่ว่าอยากทานอะไรเธออยากทานอะไรก็จะพาเธอไปทานไม่ได้คิดว่าวันนี้เป็นวันพิเศษจะต้องพาเธอไปในสถานที่ที่โรแมนติกซางอยู่ก็ไม่ได้เรื่องมากรู้ว่าเซินเผยส่วนเป็นคนแบบนี้เมื่อทานข้าวเสร็จพวกเขาก็เดินกลับบ้านอากาศยามนี้ก็ไม่ได้ร้อนมากแล้วและก็เริ่มเย็นลงเรื่อยฮ่าฮ่าซางอยู่ควงแขนของเขาไว้คอยเหยียบเงาของเขาเหมือนเด็กน้อยถนนบนเส้นนี้คนค่อนข้างเยอะมีทั้งที่เดินเล่นมีทั้งที่ซื้อของและมีร้านค้าขายของอยู่ตามริมถนนริมถนนมีดอกไม้ตั้งขายมัดเป็นช่อกระจุกโดยใช้กระดาษพันไว้ไม่ใช่เป็นแบบร้านขายดอกไม้ที่พันห่อด้วยกระดาษสีเรียบๆก็ยิ่งดูเหมือนเป็นช่อดอกไม้ที่ซื้อมาประดับตกแต่งบ้าน
พ่อค้าดอกไม้ลากด้วย3ล้อในนั้นมีวางไว้ด้วยดอกไม้ชนิดต่างๆรถ3ล้อที่ไม่ดึงดูดสายตาก็มีการตกแต่งให้สวยงามซางหยูดึงมือของเซินเผยส่วนแล้วเดินเข้ามาชี้ไปที่ช่อดอกยิปโซสีชมพูแล้วกล่าวขึ้นพ่อค้าอันนี้ขายยังไงคะพ่อค้ายิ้มแล้วตอบ25หยวนครับซางหยูต่อราคา15หยวนพ่อค้ามองเซินเผยส่วนจากบนจรงที่ยืนอยู่ข้างๆซางหยูครู่หนึ่งยิ้มแล้วตอบคุณผู้หญิงครับผมเห็นคุณสุภาพบุรุษที่ยืนอยู่ข้างๆคุณก็ไม่เหมือนคนที่ไม่มีเงินนะครับราคา15หยวนนี้ผมขาดทุนอย่าต่อราคาเลยนะครับซางหยูตอบไม่ขายก็ช่างฉันไปดูร้านอื่นถ้าคุณผู้ชายแฟนสาวชอบก็ซื้อเถอะส่วนต่างแค่10หยวนเองผมเห็นคุณก็ไม่ได้เป็นคนที่ไม่มีเงินพ่อค้ามองไปยังเซินเผยส่วนผู้หญิงซื้อของมักจะขี้เหนียวผู้ชายดีหน่อยซื้อของไม่ค่อยต่อราคาอย่างนั้นผมซื้อก็ได้เซินเผยส่วนซื้อไม่ใช่เพราะคำพูดของพ่อค้าแต่เป็นเพราะซางหยูชอบเธอไม่เคยเรียกร้องให้เขาซื้ออะไรให้และก็ไม่เคยเรียกร้องอยากได้ของขวัญช่อดอกไม้เพียงช่อเดียวราคาก็ไม่แพงด้วยตอนที่เซินเผยส่วนล้วงเงินออกจากกระเป๋านั้นซางหยูแย่งกระเป๋าเงินจากเขามาแล้วพูดกับพ่อค้าว่าเงินของเขาฉันเป็นคนจัดการ15หยวนคุณยังได้กำไรถ้าคุณสามารถขายได้ฉันก็จะซื้อขายไม่ได้ก็จะไม่ซื้อไม่ใช่ให้คุณขาดทุนสักหน่อยพ่อค้าหัวเราะเหินๆแล้วกล่าวสาวน้อยอายุหนูก็ดูไม่น่าจะเยอะทำไมถึงชอบต่อราคาจังก็ได้ผมจะขายขาดทุนให้คุณพ่อค้าหยิบดอกไม้นั้นออกมาจากรถแล้วยื่นไปให้ซางหยูซางหยูยิ้มแล้วรับมาขอบคุณค่ะพ่อค้าเธอไม่ได้พูดว่าในเมื่อขาดทุนแล้วคุณยังจะขายอีกทำไมทำธุรกิจไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เธอก็ยังต้องดำเนินชีวิตต่อไปเงินของเซินเผยส่วนก็ใช่ว่าจะปลิวลอยมากับลมทุกคนต่างไม่ง่ายดังนั้นเธอจะไม่ใช้เงินสู่รุ่ยสู่ร่ายและก็ไม่ใจร้ายไปพูดจาเยาะเย้ยพ่อค้าเธอคืนกระเป๋าเงินให้กับเซินเผยส่วนเซินเผยส่วนมองเธอแวบหนึ่งแล้วรับกระเป๋าเงินมาจากนั้นหยิบเงินยื่นให้กับพ่อค้ารอรับเงินทอนแล้วใส่กลับเข้าไปในกระเป๋าเงินและเซินเผยส่วนก็เก็บกระเป๋าเงินกลับคืนไปซางหยูมือข้างหนึ่งถือดอกไม้มืออีกข้างหนึ่งควงแขนของเซินเผยส่วนแล้วเดินไปตามริมถนนต่อผ่านไปสักพักได้อยู่ห่างจากร้านขายดอกไม้เมื่อสักครู่แล้วซางหยูถึงได้กล่าวขึ้นต่อไปคุณจะใช้เงินแบบใจใหญ่ไม่ได้นะคุณเองก็หาเงินไม่ง่ายจะใช้ไปเรื่อยไม่ได้เงินเดือนของเซินเผยส่วนมีจำกัดซูจ้านมีเงินมากกว่าเขาอีกบรรดาพวกเขา3คนเขาคือคนที่จนที่สุดเซินเผยส่วนกล่าวผมไม่ได้ใช้เงินไปเรื่อยนะเห็นอยู่ว่าสามารถซื้อได้ด้วยเงิน15หยวนทำไมคุณถึงต้องจ่าย25หยวนซางหยูเหลือบตามองเขาถ้าไม่ใช่เพราะเขาดึงกระเป๋าเงินมาเขาก็คงให้เงินคนอื่นไปแล้วใบหน้าของเซินเผยส่วนเรียบเฉยแล้วกล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่าผมเห็นว่าคุณชอบก็เลยอยากซื้อให้คุณซางหยูเงยหน้าขึ้นในใจรู้สึกดีขึ้นในทันใดไม่ใช่ว่าเขาไม่เสียดายเงินเพียงแต่อยากซื้อให้เพราะเห็นว่าเธอชอบลูกของพี่สะใภ้น่ารักมากพรุ่งนี้พวกเราไปเยี่ยมลูกของพวกเขากันนะกล่าวจบซางหยูพึ่งนึกได้ว่าเซินเผยส่วนยังมีงานต้องจากไปพรุ่งนี้ดูเหมือนจะไม่มีเวลาพรุ่งนี้คุณจะกลับไปตอนกี่โมงเธอถามรถรอบตอนบ่ายเซินเผยส่วนตอบกลับนี่เห็นได้ชัดเจนว่าไม่มีเวลาซางหยูกล่าวรอคุณมีเวลาว่างพวกเราค่อยไปเยี่ยมแล้วกันเซินเผยส่วนตอบอืมเบาๆคุณว่างๆไม่มีอะไรทำก็สามารถออกไปเที่ยวได้ไม่ต้องออกไปทำงานอีกไม่มีเงินก็บอกผมซางหยูตอบฉันจะทำตามถ้าหากว่ามีงานที่เหมาะสมเธอก็ยังอยากจะไปทำไม่อยากจะพึ่งเขาตลอดเวลาเดินกลับมาจนถึงบ้านซางหยูเข้าประตูบ้านมาสิ่งแรกที่ทำก็คือหาแจกันดอกไม้แจกันดอกไม้ในบ้านนั้นเธอเป็นคนซื้อไม่แพงแต่ดูสวยงามเป็นทรงเหลี่ยมมันวาวเหมือนคริสตัลเธอใส่น้ำแล้วนำดอกยิปโซเสียบเข้าไปวางตั้งไว้ที่ข้างทีวีในห้องจึงได้เพิ่มกลิ่นอายแห่งความหอมหวานอบอวลเธอเอื้อมมือไปแตะเบาๆริมฝีปากยกยิ้มเซินเผยส่วนเดินเข้ามายืนอยู่ด้านหลังเธอมองเธอจัดวางดอกไม้แล้วกล่าวชอบขนาดนี้เลยเหรอซางหยูกล่าวไม่ใช่ชอบแต่เป็นเพราะชอบดูบางทีฉันอาจเป็นคนที่ชอบมองสิ่งของสวยๆงามๆไม่เพียงแต่ดอกไม้ยังมีสิ่งของสวยๆงามๆอีกมากมายที่ฉันชอบอาทิเช่นเธอจ้องมองมาทางเซินเผยส่วนแล้วก็แกล้งหยุดชะงักลงเซินเผยส่วนมองไม่ออกถึงความคิดของซางหยูจึงถามขึ้นเช่นอะไรซางหยูเขย่งเท้ากอดที่คอของเขาไว้แล้วกล่าวเช่นคุณแววตาของเซินเผยส่วนจึงค่อยๆลุ่มลึกขึ้นกล่าวด้วยเสียงแหบๆซางหยูผมก็ชอบคุณเช่นกัน
ซางอยู่กล่าวฉันรู้คุณไม่ชอบฉันก็คงไม่แต่งงานกับฉันหรอกเมื่อเสียงพูดเธอจบลงทันใดนั้นเธอก็ถูกเซินเผยส่วนกอดรัดเอวโดยไม่ทันได้ตั้งตัวจึงตกใจร้องเสียงกรีดขึ้นไม่นานก็กลับสู่ความสงบสู่ความอ่อนโยนหลังจากตื่นตูมคุณทำอะไรฉันตกใจหมดเลยจบตอนที่796ตอนที่797คุณเบาๆหน่อยเซินเผยส่วนโน้มตัวไปจูบที่หน้าผากของเธอแววตาลุ่มลึกกล่าวเสียงเบาๆผมชอบคุณซางอยู่กระพริบตาแล้วกล่าวฉันรู้ไม่ชอบเธอก็คงไม่ขอเธอแต่งงานแววตาของเขาก็ขรึมขึ้นและพูดขึ้นอีกครั้งด้วยน้ำเสียงที่เบากว่าเดิมครั้งนี้ซางอยู่เหมือนจะเข้าใจในความหมายของเขาเพราะว่าเธอสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะบางอย่างบนตัวของเขาเธอจึงอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วใบหน้าเล็กๆก็ย่นพับขึ้นถามเสียงเบาๆคุณไม่เหนื่อยเหรอทั้งวันแล้วเธอไม่กล้าแล้วตอนนี้คิดๆดูแล้วยังรู้สึกกลัวไม่หายไม่หยุดหย่อนเช่นนี้ใครจะมีอารมณ์คือซางอยู่กำลังคิดว่าเธอจะบอกอ้อมๆอย่างไรว่าตัวเองต้องการพักผ่อนพรุ่งนี้ผมต้องไปแล้วนะเซินเผยส่วนเหมือนจะดูออกถึงความลังเลของเธอและก็รู้ว่ามันถี่เกินไปถ้ายังทำต่อไปอีกแต่ว่าตัวเขาเองก็อยากมากเหลือเกินก่อนหน้านี้ที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ตัวเองยังสามารถควบคุมอารมณ์ได้แต่หลังจากที่มีเพศสัมพันธ์แล้วความสามารถในการควบคุมตัวเองก็ลดลงพรุ่งนี้ก็จะต้องไปแล้วกลับบ้านแต่ละทีก็ยากเย็นแสนเข็ญมากซางอยู่ยังจะปฏิเสธได้ลงอีกหรือเธออ้อนอยู่ที่ทรงอกของเขาอย่างอ่อนโยนอีกทั้งยังเขินอายนิดๆใบหน้าร้อนผ่าวคุณเบาๆหน่อยนะฉันเจ็บเอวเซินเผยส่วนมองดูแก้มที่แดงก่ำของเธอฝ่ามือที่ร้อนผ่าวอบกอดอยู่ที่เอวบางร่างน้อยของเธอและบรรจงจูบเบาๆที่ริมฝีปากของเธอผมรับทราบแล้วครับจากนั้นตัวเองก็ลืมหมดสิ้นในสิ่งที่ตัวเองพูดก็ไม่ใช่ว่าลืมเมื่อเกิดอารมณ์ก็เลยไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ว่ากันว่าขี้ใหม่มาหอนชายหนุ่มคนนี้ได้แสดงความเป็นชายครั้งแรกในแต่ละครั้งจึงค่อนข้างจะร้อนแรงตลอดทั้งคืนซางอยู่ได้นอนไปแป๊บเดียวเธอคิดว่าคนที่ควบคุมตัวเองได้อย่างเซินเผยซวนจะไม่ทำอะไรที่เกินเลยเกินไปแต่ว่าเธอคิดผิดยิ่งเป็นคนที่ควบคุมตัวเองนานเกินไปก็ยิ่งน่ากลัวตอนที่เธอตื่นขึ้นมานั้นก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วร่างเจ็บระบมไปหมดติดต่อเนื่องกันจนเท่ากับ1วันเธอพลิกตัวข้างกายไม่มีคนแล้วแม้แต่อุณหภูมิก็ไม่หลงเหลือคงหน้าจะจากไปนานแล้วเธอพลิกตัวแล้วเห็นบนโต๊ะมีกระดาษข้อความจึงเอื้อมมือไปหยิบมาลายมือหนักชัดเจนและสวยงามผมมีงานด่วนกระทันหันผมไปก่อนนะเหนื่อยมากก็ไม่ต้องทำกับข้าวนะนี่เป็นหมายเลขโทรสั่งอาหาร135พวกเขาจะส่งขึ้นมาให้ข้อความตอนท้ายเป็นรอยตัวอักษรที่ถูกขีดฆ่าซางอยู่ขมวดคิ้วดูอย่างไรก็ดูไม่ออกตัวถึงหนังสือที่ถูกขีดฆ่าทิ้งตอนที่เซินเผยส่วนเขียนประโยคไลโคลนี้ซางอยู่ยังคงนอนหลับอยู่มองดูเธอลักษณะท่าทางที่หลับสนิทของเธอเขานั้นไม่อยากจะจากไปอยากจะอยู่กับเธออีกสักหน่อยแต่ด้วยงานที่ต้องรับผิดชอบข้อความที่เขียนสุดท้ายคือผมจะคิดถึงคุณดูเหมือนจะไม่ค่อยเหมาะสมกับวิธีการทิ้งข้อความแบบนี้ดูเหมือนไม่ค่อยจริงจังครั้นแล้วเมื่อเขียนเสร็จจึงขีดฆ่าทิ้งซางอยู่จ้องมองข้อความเหล่านี้ด้วยความผิดหวังเวลานี้เธออยากให้เขาอยู่ข้างๆตัวเองมากเพราะช่วงเวลาจากผู้หญิงสู่กุลสตรีนั้นเธอก็ต้องการการปกป้องและปลอบโยนเธอขยำกระดาษข้อความคิดในใจยังจะสามารถเขียนคำผิดได้อีกหรือทิ้งกระดาษข้อความนี้ยังมีรอยขีดฆ่าอีกนี่ถือว่าเป็นการไม่ใส่ใจเลยเธออยากจะโยนกระดาษข้อความทิ้งแต่ก็ไม่ทิ้งมองแล้วมองอีกสุดท้ายถอนหายใจวางกลับไปบนโต๊ะจากนั้นก็เอนตัวลงนอนผ่านไปสักพักถึงได้ลุกขึ้นหลังจากวันหยุดสุดสัปดาห์ผ่านไปเธอก็ไปเรียนตามปกติเหมือนเช่นเคยเวลาแบบนี้ผ่านไปหลายวันซางอยู่ไม่ได้โทรศัพท์หาเซินเผยส่วนคิดว่ารอให้เขาติดต่อกลับมาหาตัวเองแต่แล้วเซินเผยส่วนก็ไม่ได้โทรศัพท์กลับมาคืนวันพฤหัสบดีซางอยู่นอนพลิกตัวไปมาอยู่บนเตียงนอนไม่หลับคิดถึงเขามากแต่ในใจนั้นทิฐิเขาไม่คิดถึงเธอหรือจะส่งข้อความหาเธอไม่ได้เชียวหรือต่อให้ยุ่งมากเพียงใดแค่ส่งข้อความก็น่าจะมีเวลาอยู่มั้งยิ่งคิดซางอยู่ก็ยิ่งโมโหจึงลุกขึ้นนั่งมองไปทางไหนก็รู้สึกเคว้งคว้างไปหมดตึ้งตึงเสียงข้อความโทรศัพท์ดังขึ้นฉับพลันเธอรีบหยิบขึ้นมาดูหน้าจอที่แสดงเป็นหมายเลขของเซินเผยส่วนเธอดีใจจนแทบจะเป็นบ้าในที่สุดผู้ชายคนนี้ก็คิดถึงเธอแล้วหรือเธอคลิกเปิดข้อความด้วยอารมณ์ที่ตื่นเต้นและตั้งตารอบนหน้าจอแสดงคุณหลับหรือยังซางอยู่ลืมเธอไปตั้งนานขนาดนี้ไม่มีการถามสารทุกสุขดิบเลยไม่ติดต่อมาเป็นชาติกว่าจะส่งข้อความมาได้ก็ส่งเพียงไม่กี่คำแค่นี้เนี่ยนะ
หรือว่าเขาไม่ได้คิดถึงเธอเลยเธอโมโหจนไม่อยากจะตอบกลับวางโทรศัพท์ทิ้งลงไปข้างๆแล้วซุกตัวเข้าไปในผ้าห่มคิดในใจว่าฉันก็จะไม่คิดถึงคุณอีกคุณไม่ได้คิดถึงฉันแต่ทว่าทำไมรู้สึกไม่พอใจล่ะผ่านไปสักพักเธอเลิกผ้าห่มออกแล้วหยิบโทรศัพท์มาตอบกลับไปอย่างรวดเร็วยังไม่นอนเรียบง่ายๆเหรอเธอก็ทำเป็นตอนนี้ซังอยู่เกิดคิดเล็กคิดน้อยขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผลเซินเผยส่วนในยามนี้งานยุ่งทั้งวันทั้งคืนติดต่อกันมาหลายวันและนี่ก็เพิ่งจะมีเวลาว่างพักผ่อนหลายครั้งที่อยากจะติดต่อซังอยู่แต่ว่าเวลาก็ดึกเกินไปกลัวเป็นการรบกวนเธอจึงไม่ได้โทรศัพท์ไปหาวันนี้ก่อนที่จะส่งข้อความมายังลังเลอยู่ตั้งนานกลัวว่าเธอนั้นนอนหลับไปแล้วเมื่อเห็นเธอตอบกลับมาเขาก็รู้สึกดีใจมากใบหน้าที่อ่อนเพลียรู้สึกบรรเทาลงไปมากจึงรีบพิมพ์คำพูดอย่างรวดเร็วว่าช่วงนี้ยุ่งมากผมคิดถึงคุณมากเขาคิดถึงเธอจริงฮ่าฮ่าอยากจะกอดเธอจากนั้นซังอยู่ที่ได้เห็นข้อความนี้ก็ชะงักค้างอยู่สักพักจากนั้นก็กระโดดขึ้นด้วยความดีใจผู้ชายคนนี้ในใจยังมีเธอเพียงแค่งานยุ่งมากเท่านั้นเขาบอกว่าเขาคิดถึงเธอซังอยู่ถือโทรศัพท์อย่างมีความสุขเธอก็ต้องตอบกลับเขาให้เขาได้รู้ว่าเธอนั้นก็คิดถึงเขามากเช่นกันเธอหยิบโทรศัพท์กำลังจะส่งฉันก็คิดถึงคุณเช่นกันพบว่าเหมือนกับยังไม่สามารถสื่อความรู้สึกและความคิดที่ตัวเองมีต่อเขาได้เธอจึงคิดถึงบทกวีโบราณที่เธอเคยเรียนมาจากนั้นก็รีบพิมพ์อย่างรวดเร็วตัวอักษรทีละคำคำก็ได้ปรากฏอยู่บนหน้าจอเธอจ้องมองที่หน้าจอแล้วรู้สึกเขินอายและแล้วก็ได้กดส่งออกไปตึ้งตึงโทรศัพท์ของเซินเผยส่วนก็ดังขึ้นเขาคลิกเปิดข้อความจบตอนที่797ตอนที่798พนมมือขอพร3ประการเขาคิดว่าซังอยู่ก็คงจะตอบกลับว่าคิดถึงเขาเช่นกันแต่ว่ากลับเป็นบทกวีเขาจึงอ่านอย่างตั้งใจงานเลี้ยงแห่งวสันติการร่ำหนึ่งจอกสุราเขา1เสียงเพลงพนมมือขอพร3ประการ1ให้พัสดาอายุพันปี2ให้ภรรยานี้แข็งแรง3ให้รักดุจอีแอนครองคู่ชั่วนิรันดร์ต่อให้เขาไม่เคยอ่านบทกวีนี้มาก่อนแค่เพียงเห็นเนื้อหาก็พอจะรู้ว่าหมายความว่าอะไรแต่เพื่อความแน่ใจเขาก็ได้เสิร์ชหาความหมายอีกครั้งในเว็บไปตู้พลางดูริมฝีปากพลางยกขึ้นข้างในบังเกิดความสุขใจเขาตอบกลับผมได้รับแล้วนะอีกฝั่งซางหยูส่งเสร็จก็ห่อซุกตัวเองอยู่ในผ้าห่มรู้สึกเขินอายรู้สึกกระดากเหมือนกับว่าตัวเองนั้นลุ่มหลงเกินไปจากนั้นโทรศัพท์ก็ดังขึ้นในใจทั้งดีใจทั้งกลัวว่าเซินเผยส่วนจะรู้สึกว่าตัวเองนั้นดัจจริตที่ริมฝีปากชอบเอื้อนเอ่ยถึงความรักเธอคว้าโทรศัพท์มาด้วยใจกังวลคลิกเปิดข้อความจากนั้นรอยยิ้มบนใบหน้ากับความเขินอายมาลายหายไม่เหลือแม้แต่เงาผมได้รับแล้วเขาหมายความว่าอย่างไรเธอรีบตอบกลับอย่างเร็วคุณเข้าใจความหมายของฉันหรือเปล่าเซินเผยส่วนคิดว่าเธอนั้นเข้าใจว่าตัวเองไม่เข้าใจความหมายของบทกวีจึงรู้สึกขำและตอบกลับไปว่าผมรู้คุณคิดถึงผมอยากจะอยู่กับผมไปจนแก่เฒ่าซังหยูนี่เป็นผู้ชายที่ปกติไหมเขาไม่ควรที่จะกระตือรือร้นตอบกลับเธอด้วยบทกลอนรักที่ลึกซึ้งหรือต่อให้เขาไม่รู้จักบทกวีรักแต่อย่างน้อยตอบกลับว่าผมก็เช่นกันไม่ได้เชียวหรือไม่ใช่แค่ตอบกลับมาหาฉันว่าได้รับแล้วเพียงไม่กี่คำก็ถึงกับทำให้เธอไปไม่เป็นซังอยู่คิดในใจคุณรู้ว่าฉันคิดถึงคุณอยากจะอยู่กับคุณตลอดไปอย่างนั้นฉันจะรู้ไหมว่าคุณอยากจะอยู่กับฉันตลอดไปหรือเปล่าเธอเม้มปากแล้วตอบกลับฉันจะนอนแล้วอืมราตรีสวัสดิ์เซินเผยส่วนตอบกลับซังอยู่โกรธจนแทบจะระเบิดแล้วผู้ชายคนนี้ช่างหน้าโมโหชะมัดตอนทำเรื่องอย่างว่านั้นช่างกระตือรือร้นยิ่งนักเมื่อสวมกางเกงแล้วก็ทำเป็นจำกันไม่ได้ใช่ไหมซังยูตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ติดต่อไปหาเขาก่อนตอนนี้สิ่งที่เธอต้องการคือความกระตือรือร้นและความใส่ใจจากเขาเธอเป็นเพียงผู้หญิงคนหนึ่งและหวังว่าผู้ชายของตัวเองจะสามารถทำให้ได้เหมือนกับเธอถึงแม้ว่าจะไม่เหมือนก็ต้องทำให้เธอได้รู้สึกได้ถึงความกระตือรือร้นของเขาแต่เขากลับเธอตัดสินใจจะวางเฉยต่อเสริญเผยส่วนเขาไม่ติดกลับมาหาตัวเองเธอก็จะไม่ติดต่อไปหาเขาก่อน 2-3 วันมานี้ฉินยาไม่ได้ถูกท่านย่าเร่งรัดให้มีลูกอีกและอาศัยอยู่ข้างนอกกับซูจ้านอย่างมีความสุขอีกทั้งซูจ้านได้รับ1คดีมาดูแลคดีนี้คือคดีของหญิงสาวที่ร้องไห้ไม่ยอมพูดยอมจาตอนที่พวกเขาไปทำงานแล้วเจอในวันนั้นความเป็นมาของเรื่องราวจากการตาหาคนรับใช้ของตระกูลลู่จนเจอทำให้ซูจ้านเข้าใจชัดเจนกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เรื่องราวเป็นแบบนี้ชายหนุ่มคนนั้นนอกใจไม่สิบอกตรงๆต่างหากว่าอยากจะเปลี่ยนภรรยาเขากับคุณแม่ของตัวเองร่วมมือกันโกหกภรรยาจากคำให้การของสาวใช้พวกเขาเข้าใจได้ว่าคุณแม่ของชายหนุ่มที่นอกใจคนนี้ก็ชอบเมียน้อยคนนี้เหมือนกันในแต่ละวันจึงให้ลูกสะใภ้ไปหาเธอโดยอ้างเหตุผลว่าเรียนรู้งานบ้านให้หลานชายมีเวลาอยู่กับเมียน้อยคนนี้เพื่อวันหน้าหากอย่าร้างกันหลานคนนี้จะได้คุ้นเคยกับแม่คนใหม่แผนการของพวกเขาดำเนินการมาได้2ปีเด็กน้อยที่อายุเพียง 2-3 ขวบยังไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างความดีกับความชั่วไม่รู้ว่าคนดีคืออะไรคนชั่วคืออะไรรู้แต่เพียงว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งปฏิบัติต่อเขาอย่างดีเหมือนกับแม่ภายใต้การชี้นำของพ่อและความพยายามของผู้หญิงในเวลา2ปีทำให้เด็กตัวน้อยๆคนนี้แยกความแตกต่างระหว่างแม่ของเขากับผู้หญิงคนนี้ได้คุณพ่อบอกว่าคนนี้คือคุณแม่ชี้นำให้เขาเรียกเมียน้อยว่าคุณแม่คลุกคลีด้วยกัน2ปีบวกกับที่ผู้หญิงปฏิบัติดีต่อเขาจึงเรียกผู้หญิงคนนั้นว่าคุณแม่ภรรยารู้ว่าลูกชายตัวเองเรียกเมียน้อยของสามีที่นอกใจว่าคุณแม่สำหรับผู้หญิงคนหนึ่งถือเป็นการทำร้ายสภาพร่างกายและจิตใจอย่างมากเธอยอมรับไม่ได้นี่ยังไม่ใช่สิ่งที่ทำร้ายเธอให้เจ็บปวดที่สุดทำให้เธอไม่สามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้หลังจากที่เธออยากให้ต่อให้เธอจะไม่เต็มใจแต่ว่าตระกูลลูกมีกำลังเงินมีกำลังคนต้องการจะทำการหย่ากี่ครั้งก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากแม้ว่าเธอจะไม่เต็มใจก็ตามการหย่าครั้งนี้ก็สามารถได้แต่หลังจากที่เธอหย่าร้างลูกชายของเธอตกอยู่ภายใต้การดูแลของตระกูลลู่ไม่อนุญาตให้เธอเยี่ยมลูกชายเธอที่อ่อนแอไร้อำนาจไม่สามารถที่จะต่อสู้กับครอบครัวของสามีได้ต่อให้เธอโกรธจะเกลียดมากแค่ไหนสุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะจักลูกชายไปได้เลือดเนื้อเชื้อเคื้อยของตัวเองฝั่งผู้ชายทำให้เธอเจ็บปวดสิ้นหวังแต่อย่างไรลูกก็คือลูกของเธอพยายามทุกวิธีทางขอร้องอดีตสามีอย่างไม่ย่อท้อหยุดหย่อนขอให้เธอได้พบลูกของตัวเองบ้างฝั่งผู้ชายไม่อนุญาตเธอจึงได้ไปร้องไห้วายๆที่บริษัททุกๆวันจนฝั่งผู้ชายจนปัญญายอมให้เธอได้เจอกับลูกแต่มีเวลาจำกัดแค่เพียง3ชั่วโมงเท่านั้นเธออุ้มลูกกลับไปที่พักของตัวเองถูกหย่าร้างถูกไล่ออกจากบ้านตระกูลลู่เรื่องราวพลิกผันเร็วฉับพลันจนจิตใจเธอตึงเครียดทุกทรมานว่าได้ลูกมาไหมและถ้าได้มาจะสูญเสียอีกลูกหรือไม่จนบางครั้งบทจะร้องไห้ก็ร้องโยนคว้างข้าวของจนทำให้ลูกตกใจร้องไห้จากนั้นเธอก็อุ้มลูกขึ้นมากอดจิตใจเจ็บปวดรวดร้าวแตกสลายจนทำให้เธอรู้สึกว่ามีชีวิตอยู่ต่อไปก็ไม่มีความหมายเมื่อเห็นลูกเธอก็รู้สึกมีความหวังอย่างน้อยเธอก็ยังมีลูกจนกระทั่งเมียน้อยมารับลูกได้ยินกับหูว่าลูกเรียกผู้หญิงคนนั้นว่าคุณแม่อย่างสนิทสนมทำให้เธอหมดสิ้นแล้วทุกอย่างเธอเสี่ยงชีวิตเพื่อคลอดลูกชายออกมาแล้วมาเรียกคนที่มาทำลายการชีวิตแต่งงานว่าคุณแม่เธอจะยอมรับได้อย่างไรเธอตัดสินใจไม่อาจจะยกลูกให้กับพวกเขาได้อีกยิ่งไม่มีทางให้ลูกชายของตัวเองเรียกผู้หญิงที่ทำลายชีวิตการแต่งงานของเธอว่าคุณแม่ระหว่างที่ยื้อแย่งกับผู้หญิงคนนั้นลูกชายกลับไปยืนข้างเธอท่าทางของเธอที่ดูร้ายน่ากลัวจนทำให้ลูกตกใจนอร้องไห้เธอจึงสูญเสียการควบคุมแย่งเด็กมาอุ้มแล้วกระโดดตึกจากบ้านที่สามีให้ไว้ตอนหย่าและก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุต่อมาจึงมีเรื่องที่ผู้หญิงเสียชีวิตแล้วลูกสาวไปที่สำนักงานกฎหมายเพื่อหาทนายความต่อสู้คดีบางครั้งฟังดูแล้วน่าเหลือเชื่อบางครั้งเรื่องน่าเหลือเชื่อนี้ก็เกิดขึ้นกับรอบตัวของพวกเราเมื่อฟังคำพูดของคนรับใช้เสร็จชินยารู้สึกเย็นวูบไปหมดทั้งตัวเธอเข้าใจความรู้สึกของผู้หญิงคนนั้นที่สิ้นหวังไร้หนทางในตอนนั้นแต่นั่นคือเลือดเนื้อเชื้อเคื้อยของตัวเองนะตั้งครรภ์มา10เดือนแล้วคลอดออกมาอย่างยากลำบากทำไมถึงใจร้ายจบชีวิตของเขาพร้อมกันจบตอนที่798ตอนที่799บาดแผลหายแล้วย่อมทิ้งรอยแผลเป็นชินยารู้สึกว่าชีวิตนี้สามารถมีลูกได้คือบุญที่สั่งสมมาตั้งแต่ชาติที่แล้วทำไมถึงทำร้ายได้ลงคดีนี้ของซูจ้านทำให้ทนายความในสำนักงานพร้อมกันมาหาเขาทนายซูคดีนี้จะรับไม่ได้นะพวกเราไม่มีทางชนะใช่ผู้หญิงคนนั้นฆ่าตัวตายเองสู้ต่อไปอย่างมากก็แค่ชดเชยให้นิดหน่อยและคนที่เสียชีวิตก็เป็นลูกชายของเธอเองคดีนี้เป็นสะเทือนจิตใจพวกเราจะทำตามอุดมการณ์ไม่ได้พวกเราต้องเผชิญหน้ากับความจริงอะไรคือความจริงซูจ้านกล่าวถามทนายเฉินกล่าวความจริงก็คือพวกเราต้องเผชิญหน้ากับปัญหาของความเป็นจริงสิ่งที่เราไม่ชอบไม่คุ้นเคยนั้นมีมากมายและความอยุติธรรมก็มีมากมายแต่อย่างไรก็ตามสำหรับกฎหมายเกี่ยวกับการแต่งงานยังขาดตกอยู่มากเช่นชายหญิงนอกใจถือว่าผิดกฎหมายหรือไม่
เห็นได้ชัดเจนว่าไม่ผิดแบบนี้เป็นการจำกัดอำนาจของเราที่จะปกป้องคู่กรณีคดีนี้ชนะหรือแพ้แล้วมีความหมายอะไรคนก็เสียชีวิตไปแล้วคนเสียชีวิตแล้วอะไรก็ไม่เหลือแล้วอย่างมากก็แค่ช่วยให้ญาติของผู้เสียชีวิตได้รับค่าชดเชยนิดๆหน่อยๆเงินส่วนนี้เมื่อเทียบกับชีวิตคนจะเทียบกันได้อย่างไรและพวกเราชนะคดีนี้ก็แค่สามารถช่วยผู้ว่าจ้างทำคดีได้เงินค่าชดเชยนิดหน่อยพวกเราไม่สามารถทำให้คนที่นอกใจคนนั้นเข้าคุกแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยอีกทั้งยังทำให้เขาขุ่นเคืองอีกคุณว่าคดีนี้มีความหมายอะไรความหมายของทนายเฉินก็คือคดีนี้จะรับทำไม่ได้เสียทั้งสมาธิทั้งกำลังอีกทั้งยังไม่ได้ผลลัพธ์อะไรที่ดีจะไม่รับจริงๆเหรอฉินยาเข้าใจความหมายของทนายเฉินต่อให้จะชนะคดีนี้หรือว่าแพ้คดีก็ไม่มีความหมายแต่อย่างใดเพราะว่าฝ่ายชายนอกใจเขามีความผิดแต่ว่าความผิดแบบนี้ผิดสำหรับการแต่งงานเท่านั้นในทางกฎหมายเขาไม่ถือว่าผิดเขาไม่ได้ฆ่าคนเป็นการฆ่าตัวตายเรื่องนี้จึงไม่สามารถลากเขามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดคดีนี้ไม่น่าจะมีอะไรมากไปกว่าการจ่ายค่าชดเชยฉินยารู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ยุติธรรมโทษของการนอกใจนั้นเบาเกินไปถ้าหากว่าไม่ชอบแล้วทำไมต้องขอแต่งงานตั้งแต่แรกหรือว่าจะเป็นดั่งคำพูดยอดฮิตตามอินเทอร์เน็ตต่อให้อาหารที่บ้านจะอร่อยเพียงใดขี้ที่อยู่นอกบ้านไม่เคยลิ้มลองก็มักจะหอมหวานคำพูดนี้ถึงแม้จะหยาบแต่ว่าความหมายนั้นไม่หยาบใช่รับคดีไม่ได้ทนายเฉินกล่าวทนายคนอื่นๆก็เห็นด้วยรู้สึกว่าในเมื่อไม่มีผลประโยชน์แล้วยังไปขัดใจให้คนขุ่นเคืองอีกถ้าหากว่าผมดึงดันที่จะรับหลักครับสิ่งเหล่านี้สู่จ้านไม่อยากจะเข้าใจคนที่เข้าใจก็อยู่ในส่วนเข้าใจแต่เขาเห็นกับตาว่าอีกฝ่ายไปแย่งอัฐิของผู้ตายที่ห้องเส้นไหว้ผู้เสียชีวิตถึงที่อีกทั้งยังผลักอัฐิของผู้ตายตกแตกบนพื้นช่างรังแกกันมากเกินไปแล้วต่อให้สามารถทำได้แค่ผู้ชายนอกใจคนนั้นสูญเสียเพียงทรัพย์นั่นก็เป็นการลงโทษสำหรับเขาและก็เป็นการบอกกับทุกคนว่าเขานั้นมีความผิดจริงทนายเฉินกล่าวใช่สินี้มันไม่มีความหมายอะไรในเมื่อไม่มีความหมายแล้วทำไมยังจะดันรุรังทำอีกเมื่อก่อนคุณเคยบอกกับพวกผมว่าอาชีพของพวกเรามีทั้งดีและไม่ดีความยุติธรรมไม่สามารถทำให้เราอยู่รอดในอาชีพนี้ได้ตอนนี้กลับเป็นคุณที่มุทะลุจนลืมคำพูดที่ตัวเองเคยพูดไว้ซูจานกล่าวเบาๆเมื่อก่อนคือเมื่อก่อนอารมณ์เมื่อก่อนกับตอนนี้ต่างกันตอนนั้นต้องการแค่เพียงชื่อเสียงเงินทองจึงทำสิ่งต่างๆมากมายที่ขัดต่อความปรารถนาของเขาและศีลธรรมบางครั้งรู้ทั้งรู้ว่าลูกความของตัวเองเป็นฝ่ายผิดแต่ก็ต้องใช้วิธีการต่างๆมาเพื่อปกป้องเขานี่คือสิ่งจำใจของอาชีพของการเป็นทนายเมื่อก่อนเขาสามารถไม่สนใจรูปคดีขอเพียงสามารถทำให้เขาได้รับผลประโยชน์หรือมีชื่อเสียงเขาก็เต็มใจที่จะรับและเต็มใจที่จะทำเขาจึงพูดกับเหล่าทนายความในห้องสำนักงานแบบนั้นตอนนี้เขากลับเปลี่ยนความคิดของก่อนหน้านี้อย่างกระทันหันกรรมกำลังตามสนองเขารู้สึกว่าตัวเองที่ทำอะไรก็ไม่ราบรื่นบางทีอาจจะเป็นเพราะตัวเองเคยทำเรื่องมากมายที่ขัดต่อสามัญสำนึกของคนทำให้เขาต้องมามีชีวิตที่ติดขัดไม่ราบรื่นเช่นนี้สำนักงานกฎหมายของพวกเรามีวันนี้ได้นั้นไม่ง่ายเลยผมไม่เข้าใจว่าทำไมคุณถึงต้องดื้อดึงทนายเฉินมึนงงเมื่อก่อนเขาไม่ใช่เป็นคนแบบนี้ทำไมจู่ๆถึงได้เปลี่ยนไปซูจานหรีตาทำเรื่องไม่ดีไว้เยอะกรรมจะตามสนองเขาต้องการสร้างความดีเพื่อคนรอบข้างและก็เพื่อตัวเองทุกคนพูดให้เขาเข้าใจไม่ได้และก็ไม่อยากจะพูดด้วยจึงทยอยกันออกจากห้องสำนักงานไปทีละคนชินยายืนมองเขาอยู่ที่ริมหน้าต่างคุณกำลังคิดอะไรซูจานลุกยืนขึ้นแล้วเดินออกมาจากโต๊ะทำกองงานมายืนอยู่ตรงด้านหน้าแล้วเหม่อมองเธอเขาเอื้อมมือไปคว้าฉินยาเข้ามาในอ้อมกอดแล้วกล่าวที่ผมสูญเสียลูกของพวกเราก็เป็นเพราะผมเรื่องในอดีตฉินยาไม่อยากที่จะกล่าวถึงเธอจึงกล่าวอย่างจริงจังกับซูจานว่าพวกเราอย่ารื้อฟื้นเรื่องราวในอดีตเลยตอนนั้นจะผิดหรือถูกได้กลายเป็นอดีตไปแล้วฉันเลือกที่จะให้อภัยคุณหมายความว่าฉันได้ปล่อยวางอดีตไปแล้วบาดแผลนั้นสมานดีแล้วคงเหลือไว้เพียงรอยแผลเป็นหากคุณกล่าวถึงอีกจะเป็นการเปิดรอยแผลนั้นทำให้ฉันเจ็บปวดแววตาของซูจานชะงักไปชั่วขณะที่หางตามีน้ำตาซึมและดวงตาของเขาก็ดูไม่ประกายเหมือนก่อนหน้านี้ไม่นานเขาก็ก้มหน้าลงแล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงเบาๆต่อไปผมไม่พูดถึงอีกจะไม่พูดถึงอีกต่อไปนี่เป็นความเจ็บปวดทั้งชีวิตของฉินยาและก็เขาด้วยวันนี้พวกเรากลับบ้านเช้าๆกันเถอะซูจานโอบเธอไว้และฉินยาก็ตอบว่าดีห
พวกเขาเดินออกมาจากห้องสำนักงานโทรศัพท์ในกระเป๋าของซูจานดังขึ้นเขาหยิบออกมาดูแล้วเห็นหมายเลขโทรศัพท์ของที่บ้านรู้ว่าเป็นท่านย่าให้พี่เลี้ยงโทรมาทำไมนั้นในใจเขารู้ดี 2-3 วันมานี้จิตใจของฉินยาเพิ่งจะผ่อนคลายลงเขาไม่อยากจะให้มีปัญหาเพิ่มจึงได้กดวางสายทิ้งไปจบตอนที่799ตอนที่800หนูไม่มีความสุขชินยาเห็นแล้วแต่ไม่พูดอะไรเพราะในใจเธอรู้ว่าที่ท่านย่าโทรมาหาซูจ้านนั้นเพื่ออะไรถ้าไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับลูกฉับพลันจิตใจของเธอหน่วงขึ้นลูกช่างเป็นปัญหาที่ยากจะแก้ไขเดิมทีคิดว่ารับปากอุ้มบุญแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นแต่ผลที่ได้กลับไม่ราบรื่นซูจ้านเก็บโทรศัพท์ขึ้นแล้วกล่าวเป็นสายของพวกที่ชอบเสนอขายสินค้าหน้าชินยาแกล้งทำเป็นไม่เห็นยิ้มแล้วกล่าวตอนนี้พวกที่ชอบเสนอสินค้านี้ช่างน่ารำคาญจริงๆขายประกันบ้างล่ะสินเชื่อจำนองบ้านก็เริ่มมีการโทรมาถึงบ้านเพื่อดึงธุรกิจแล้วซูจานกล่าวนั่นน่ะสิน่ารำคาญจริงๆเขามองเธอยังมีเวลาอีกนิดหน่อยอยากไปที่ไหนเป็นพิเศษไหมชินยาสายหน้าพักนี้มีหนังหนึ่งเรื่องกำลังเข้าฉายว่ากันว่าค่อนข้างดีพวกเราไปดูกันไหมชินยากล่าวเอาสิเธอนั้นไปไหนก็ได้เพราะว่าไม่มีที่ที่อยากจะไปเป็นพิเศษซูจานหยิบโทรศัพท์ออกมาเริ่มเช็คดูเวลาตั๋วหนังที่ใกล้ที่สุดเวลาที่ใกล้ที่สุดก็อีก2ชั่วโมงเขากล่าวพวกเราไปหาอะไรทานกันก่อนทานเสร็จแล้วค่อยไปชินยากล่าวตามใจคุณแล้วกันพวกเขาออกจากสำนักงานกฎหมายและขึ้นรถไปซูจานขับรถเพิ่งจะสตาร์ทรถและกำลังจะขับออกไปโทรศัพท์ในกระเป๋าก็ดังขึ้นอีกยังคงเป็นหมายเลขของที่บ้านซูจานกดสายทิ้งไปด้วยใบหน้าที่เฉยชาเขากำลังจะปิดเครื่องชินยากล่าวส่งฉันกลับไปที่พักแล้วคุณกลับไปดูคุณย่าซูจานอธิบายชินยาการหลบไม่ใช่วิธีในการแก้ปัญหาคุณอาจจะไม่ไปเจอเธอได้ชั่วคราวแต่คุณจะไม่ไปเจอเธอตลอดไปไม่ได้เธออายุมากแล้วถ้าหากว่าเกิดอะไรขึ้นคุณอาจจะเสียใจไปตลอดชีวิตซูจานอยากจะพูดอะไรบางอย่างกับชินยาแต่พบว่าตัวเองนั้นไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้จะพูดอะไรนะขอโทษขออภัยหรือคำพูดเหล่านี้เป็นแค่เพียงลมปากจะช่วยบรรเทาชินยาอย่างไรในที่สุดเขาก็พูดออกมาหนึ่งประโยคขอบคุณนะขอบคุณที่เธอเข้าใจขอบคุณความใจดีของเธอขอบคุณความใจกว้างของเธอขอบคุณการให้อภัยของเธอชินยาเอ็นศีรษะพิงหน้าต่างรถสายตามองจอดจ่อสักที่อย่างเมื่อลอยราวกับไม่ยินคำพูดของเขาไม่พูดไม่จาเพียงแค่เอ็นตัวพิงอย่างเงียบๆไม่ส่งเสียงใดฮ่าฮ่าซูจานนำรถมาจอดในย่านเขตที่พักของพวกเขาพักชั่วคราวชินยาที่ใจลอยไปไกลไม่รู้ตัวว่ารถได้มาจอดที่ที่พวกเขาอาศัยแล้วเมื่อรถจอดเธอก็ยังไม่เปิดประตูลงจากรถซูจานจึงเอื้อมมือมาแตะที่ผมข้างใบหูแล้วกล่าวเบาๆคิดอะไรอยู่หือชินยารู้สึกตัวพบว่ารถได้จอดสนิทแล้วเธอจึงอ้างเหตุผลด้วยเปื่อยเมื่อกี้ฉันง่วงนอนก็เลยไม่ทันสังเกตเธอปลดเข็มขัดนิรภัยออกแล้วผลักประตูลงจากรถซูจานลดกระจกลงแล้วคุยกับเขาผมไปไม่นานก็จะกลับมาชินยากริมฝีปากขึ้นแล้วเผยรอยยิ้มจางๆออกมาฉันจะรอคุณกลับมาซูจานบอกว่าเข้าไปเธอมองแผ่นหลังของเธอเดินเข้าไปในตึกและหายลับไปจากสายตาเขาถึงได้ขับรถออกไประหว่างทางเขาได้โทรกลับหมายเลขที่บ้านสักพักสายก็ถูกรับขึ้นคนที่รับคือเฉินเสวยพี่ชายเหรอซูจานตอบอืมเขารู้สึกไม่ค่อยพอใจเมื่อได้ยินเสียงที่ไม่คุ้นเคยเรียกเขาว่าพี่ชายอีกทั้งยังเป็นคนรับใช้ที่บ้านอีกญาติก็ไม่ใช่เป็นแค่เพียงนายจ้างกับลูกจ้างที่เป็นพี่เลี้ยงเท่านั้นคุณย่าเหมือนจะไม่ไหวแล้วพี่รีบกลับมาดูคุณย่าเร็วๆเฉินเสวยกล่าวอย่างตะกุกตะกักซูจานใช้ส้นเท้าคิดก็ยังรู้เลยว่านี่เป็นคำโกหกอย่างแน่นอนจุดประสงค์ก็เพื่ออยากจะให้เขากลับบ้านซูจานกล่าวให้คุณย่ามารับสายไม่ได้คุณย่าไม่สามารถรับสายได้ค่ะเฉินเสวยตอบกลับอย่างรวดเร็วและได้แก้คำพูดขึ้นเห็นได้ชัดว่ามีคนชักนำให้เธอพูดหน้ากับหลังถึงได้ไม่สอดคล้องกันซูจานนำรถเข้าจอดข้างทางให้คุณย่ามารับบอกว่าถ้าไม่รับผมก็จะไม่กลับไปดูเหมือนลำโพงจะถูกปิดซูจานได้ยินเพียงเสียงกุกกักสั้นๆไม่มีเสียงเขาก็ไม่พูดอะไรนั่งรออย่างเงียบๆผ่านไปสักพักโทรศัพท์รับสายขึ้นเป็นเสียงของท่านย่าเมื่อเอ่ยพูดก็ถามขึ้นแกแต่งงานมีเมียแล้วก็จะทิ้งย่าแล้วใช่ไหมซูจานเอ็นพิงอยู่ที่เก้าอี้สายตามองออกไปนอกหน้าต่างอย่างแผ่วเบาน้ำเสียงฟังแล้วยังแข็งแรงชัดเจนดีนะครับท่านย่ากล่าวขึ้น
นี่แกอยากให้ฉันตายจริงๆไงไม่หรอกผมอยากให้คุณย่าอายุยืนยาวถ้าต้องตายก็เป็นผมที่ตายก่อนสู่จ้านไม่รู้จะทำอย่างไรดีกับท่านย่าจึงได้แต่หลบเธอเท่านั้นยังดีที่ขาของเธอเดินเหินไม่สะดวกต่อให้จะเอะอะวายๆก็ไม่สามารถที่จะซัดให้คลื่นแรงได้ท่านย่ารู้ว่าสู่จ้านนั้นหลบเธอจึงใช้น้ำเสียงอ่อนโยนลงแกไม่ต้องการย่าแล้วจริงๆเหรอสู่จ้านรำคาญกล่าวขึ้นคุณย่าเลี้ยงผมมาโตขนาดนี้ผมจะไม่ต้องการคุณย่าได้อย่างไรอย่างนั้นแกคุณย่าพรุ่งนี้ผมค่อยกลับไปเยี่ยมคุณย่าวันนี้ผมยุ่งมากแค่นี้ก่อนนะครับเขารีบวางสายโทรศัพท์อีกทั้งทำการปิดเครื่องลงเพื่อกันการโทรกลับมาอีกครั้งเขาไม่อยากจะเผชิญหน้ากับท่านย่ารถจึงได้จอดอยู่ข้างทางอยู่อย่างนี้เขาได้นั่งอยู่ในนั้นสักพักจากนั้นก็หันรถกลับแล้วขับกลับบ้านในห้องฉินยากลับมาถึงที่พักนั่งอยู่บนเก้าอี้รังนกที่อยู่ที่ระเบียงนั่งมองปลาที่อยู่ในตู้อย่างเบื่อหน่ายเธอขดขาคู่ขึ้นแล้วล้วงโทรศัพท์ออกมาส่งข้อความหาเช่าหยุนทำอะไรอยู่คะสักพักเช่าหยุนก็ตอบกลับอย่างรวดเร็วอ้าวคิดยังไงส่งข้อความหาอาเนี่ยทำไมคะไม่ได้หรือไงคะฉินยาตอบกลับได้สีอาอยู่ที่นี่ตลอดเวลาฉินยารีตาลงชะงักไปชั่วครู่อารองหนูไม่มีความสุขจบตอนที่800